คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์เรื่องหนึ่งเดียวของหัวใจตอนที่841สำรวจหุบเขามายายามค่ำคืนไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าทั่วป่าห้าวตอบกลับด้วยน้ำเสียงไม่สบอารมณ์นักใบหน้าคมคายติดกระด้างดูขรึมลงองชายสามไม่ถือสามุมปากของเขายกขึ้นยิ้มกว้างท่านไม่บอกข้าก็รู้ท่านกำลังนึกถึงทั่วป่าหานกับมู่หลงเสวียที่ติดอยู่ในหุบเขามายาหุบปากทั่วป่าห้าวส่งเสียงตวัดตัดบทสายตาคมดั่งอาบพิษมองไปยังองค์ชายสามอย่างโหดร้ายองค์ชายสามทำราวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดินยิ้มไปหยุดลงตรงหน้าทั่วป่าห้าวกดเสียงต่ำกล่าวขึ้นว่าพี่ใหญ่ท่านเชื่อจริงๆหรือว่าในหุบเขามายาจะมีอันตรายร้ายแรงถึงขนาดที่ทำให้มู่หลงเสวียกับทั่วป่าหานติดอยู่ในนั้นจนตายได้แววตาของทั่วป่าห้าวเยือกเย็นและหยิ่งผยองหุบเขามายาเป็นหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราชาวทูเจียความอันตรายในหุบเขามายาใช่ว่าเจ้าจะไม่เคยได้ยินร้อยปีมานี้มีเพียงแต่ผู้ที่เข้าไปแต่ไม่มีผู้ที่ได้กลับออกมามู่หลงเสวียทั่วป่าหานเข้าไปก็เหมือนกับเฉียดใกล้ความตายไปแล้ว9 ส่วนโอกาสรอดกลับออกมานั้นมีน้อยมากโอกาสเกิดขึ้นน้อยแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่มีองค์ชายสามกล่าวขึ้นด้วยเสียงจริงจังแววตาของทั่วป่าห้าวฉายแววตกตะลึงเจ้าหมายความว่าอย่างไรทั่วป่าหานเป็นถึงหานอองของพวกเราชาวทูเจียรอบรู้เกี่ยวกับหุบเขามายาเป็นอย่างดีโออย่างเศร้าเฉินเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วล่าตั้งแต่เล็กประสบการณ์การเอาตัวรอดจากสถานที่ต่างๆก็ไม่ใช่น้อยย่อมที่จะสามารถจัดการกับอันตรายได้เป็นอย่างดีส่วนมู่หลงเสวียสามารถหนีวงล้อมของทหารทูเจียไปได้นางก็ไม่ใช่ธรรมดาหากเป็นพวกเขาคนใดคนหนึ่งใน3 คนนั้นเข้าหุบเขามายาไปเพียงลำพังเช่นนั้นโอกาสที่จะตายอยู่ในหุบเขามายาก็เป็นไปได้สูงแต่นี่พวกเขาทั้ง3เข้าไปพร้อมกันด้วยความสามารถและสติปัญญาของพวกเขานั้นโอกาสที่จะตายอยู่ในหุบเขามายาก็มีน้อยมากองชาย3กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจริงจังในตาเป็นประกายเคร่งเครียดที่นานๆครั้งจะมีให้เห็นทั่วป่าห้าวพอได้ฟังเช่นนั้นรูม่านตาก็หดเล็กลงอย่างรวดเร็วนั่นสินะทั่วป่าหานโออย่างเศร้าเฉินมู่หลงเสวียหากเป็นคนใดคนหนึ่งย่อมจะไม่สามารถเอาตัวรอดในหุบเขามายาได้แต่ถ้าพวกเขาทั้ง3ร่วมมือกันโอกาสที่จะก้าวข้ามผ่านอันตรายก็ย่อมมีมากขึ้นไม่น้อยกว่า2 ส่วนเป็นแน่เมื่อมองดูสีหน้าของทั่วป่าห้าวที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่หยุดองค์ชาย3ก็รู้แล้วว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่ตนพูดเช่นนั้นจึงค่อยๆเผยยิ้มอธิบายเพิ่มเติมว่าตำนานเล่าขานว่าในหุบเขามายามีวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเทพประทานไว้ให้หากทั่วป่าหานได้วัตถุศักดิ์นั้นไปก็สามารถขึ้นครองราชและกลายเป็นฮ่องเต้ทูเจียองค์ใหม่ได้ความแค้นเรื่องตำแหน่งฮ่องเต้ทูเจียระหว่างพวกเรากับเขาก็เหอองชาย3ยังกล่าวไม่ทันจบทั่วป่าห้าวก็เข้าใจความหมายในสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อออกมาใบหน้าคมคายพลันครึ้มจนคล้ายจะเป็นสีน้ำหมึกทั่วป่าหานเป็นลูกของเสด็จลุงของพวกเขากับบอนระดาลูกพี่ลูกน้องเช่นพวกเขาดูแล้วไม่มีอะไรแต่ความจริงแล้วต่างมองอีกฝ่ายเป็นคู่แข่งหรืออศัตรูที่ไม่ชอบหน้าไม่ว่าจะในที่ลับหรือที่แจ้งต่างคิดบัญชีปองร้ายกันอยู่เรื่อยๆพวกเขาไม่ชอบทั่วป่าหานทั่วป่าหานก็เกลียดพวกเขาหากทั่วป่าหานสามารถนำวัตถุศักดิ์ออกมาจากหุบเขามายาได้จริงๆบุคคลที่เขาจะฆ่าเป็นคนแรกคือเสด็จพ่อของพวกเขาและต่อไปปากก็คงถึงตาพวกเขาแล้วพี่ใหญ่พวกเราจะยอมให้ทั่วป่าหานนำวัตถุศักดิ์สิทธิ์ลงจากเขามาไม่ได้องค์ชาย3กล่าวขึ้นอย่างจริงจังแววตาดุดันข้ารู้ทั่วป่าห้าวตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกถึงความไม่สบอารมณ์ในจู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจหุบเขามายาไม่ใช่หุบเขาธรรมดาทั่วไปแต่เป็นหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ของทูเจียอันตรายในนั้นเขาก็ได้ยินมาไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวเสด็จพ่อของเขาก็มักจะกล่าวเตือนเขาอยู่บ่อยๆว่าห้ามเข้าไปในหุบเขามายาเด็ดขาดหากเขาเข้าไปโดยประมาทผลที่ตามมาก็ไม่กล้าที่จะคาดเดาองค์ชาย3มีท่าทางไม่เห็นด้วยกลัวสิ่งใดกัน
ทั่วป่าหานมู่หลงเสวียเข้าไปในนั้นตั้งนานแล้วยังไม่ได้รับข่าวว่าได้รับอันตรายแม้แต่น้อยรอบนอกหุบเขาก็ยังคงปลอดภัยอยู่พวกเราเพียงเดินไปตามรอยเท้าพวกนางก็เท่านั้นและถึงแม้ว่าในหุบเขามายาจะมีอันตรายจริงๆก็ไม่เห็นเป็นไรแค่ย้อนกลับออกมาก็เท่านั้นเองเรื่องนี้ทั่วป่าเฮาลังเลไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเลือกทางไหนดีองชายสามอดรนทนรอไม่ไหวพี่ใหญ่อีกครึ่งชั่วยามก็จะเปลี่ยนเวรยามแล้วทางที่ดีท่านควรจะรีบตัดสินใจว่าจะเข้าไปในหุบเขาหรือไม่ช่วงที่ทหารยามผลัดเวรเป็นช่วงที่เวลาที่ค่ายทหารลดกรอบป้องกันแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่พวกเขาจะเข้าไปในหุบเขาเพราะว่าการลอบเข้าไปในหุบเขามายาในยามนี้จะไม่ไปรบกวนเวลาพักผ่อนของเสด็จพ่อหากพลาดช่วงเวลานี้แล้วก็จะต้องรออีก2ชั่วยามพอถึงตอนนั้นก็เป็นเวลากลางดึกหากเข้าไปในหุบเขาก็จะยิ่งอันตรายทั่วป่าเฮ้าแหงหน้าขึ้นมองท้องฟ้าท้องฟ้ายามค่ำคืนมีดวงดาวพร่างพราวเต็มไปหมดเวลาไม่คอยถ้าหากไม่เข้าไปในหุบเขาก็จะพลาดโอกาสที่ดีที่สุดและจะยิ่งทิ้งระยะห่างกับทั่วป่าหานไกลยิ่งขึ้นทั่วป่าเฮ้ากัดฟันเอ่ยเสียงทุ้มต่ำได้เช่นนั้นก็เอาตามที่น้องสามว่ารวบรวมเหล่าทหารอย่างเงียบๆแล้วเข้าไปสำรวจหุบเขามายาจบตอนที่841ตอนที่842อันตรายในหุบเขามายา1ท้องฟ้ายราตรีค่อยๆมืดมิดลงพวกคุณชายโอหยางมู่หลงเสวียเดินล้อไปตามทางเดินเส้นเล็กๆก้าวยาวๆไปด้านหน้าสวินเฟิงกับอูเหินเดินอยู่ดันอยู่ดานในมือต่างถือไข่มุกราตรีไว้คนละเม็ดส่องแสงสว่างให้กับผู้คนอาหลีเดินอยู่ด้านหลังมู่หลงเสวียกำแขนเสื้อของมู่หลงเสวียเอาไว้แน่นภายใต้การนำทางของมู่หลงเสวียก็ก้าวเดินไปอย่างระมัดระวังขาทั้งสองข้างก็ราวกับถ่วงเหล็กแข็งทื่อเหน็บชาจนจวนจะไร้ความรู้สึกมู่หลงเสวียรู้สึกได้ถึงความเหนื่อยล้าของเขาเช่นนั้นก็กล่าวขึ้นเสียงเบาพวกเราหาสถานที่ที่เหมาะสมหยุดพักผ่อนกันสักครู่เถอะผู้คนที่ได้ยินต่างก็มองไปที่มู่หลงเสวียแต่ถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็คือพวกเขามองไปยังอาหลีที่อยู่ด้านหลังมู่หลงเสวียนอกจากอาหลีแล้วพวกเขาทุกคนก็ล้วนแต่มีวรยุทธ์ต่อให้ตามร่างกายมีบาดแผลให้เดินไปสักหลายสิบลี้ก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยแต่อย่างใดที่มู่หลงเสวียเสนอให้หยุดพักนั้นก็เพราะเป็นห่วงอาหลีสีหน้าอ่อนล้าของอาหลีพลันหายไปอย่างไร้ร่องรอยดวงตาเบิกกว้างก่อนที่จะโบกมือสายหน้าไปมาไม่ต้องพักไม่ต้องพักไม่ต้องหยุดพักหรอกถ้ายังเดินต่อได้เมื่อมองไปยังแววตาที่รู้สึกผิดของเขามู่หลงเสวียก็ยิ้มขึ้นจางๆอันตรายในหุบเขามายานั้นมีมากมายทุกคนทุกแห่งต่างก็เต็มไปด้วยพิษไม่เหมาะที่จะเดินทางในตอนกลางคืนหยุดพักผ่อนก็ถือว่าเป็นการพักฟื้นกำลังหลังจากฟ้าสว่างในวันรุ่งขึ้นก็จะได้เดินทางได้ง่ายขึ้นพวกเราก็ไม่ได้หยุดพักเพราะอาหลีไม่จำเป็นต้องโทษตัวเองจริงหรืออาหลีจ้องมองไปที่มู่หลงเสวียราวกับว่าไม่ค่อยเชื่อคำพูดของนางศักดิ์เท่าไหร่นักใช่มู่หลงเสวียพยักหน้าหนักๆแววตานั้นอยากได้ความจริงใจเท่าไรนางก็มีความจริงใจให้เท่านั้นอาหลีเงยหน้ามองไปยังทิศด้านหน้าเห็นทางเดินเล็กๆก็กลายเป็นมีขนาดกว้างขึ้นมากคน 4-5 คนเดินเรียงกันก็ไม่เป็นปัญหาต้นไม้ดอกไม้ทั้งสองข้างทางก็ห่างจากพวกเขาหลายเมตรเดินบนเส้นทางเช่นนี้ก็จะมีอันตรายด้วยหรืออาหลีกระพริบตาไปมาก่อนที่จะหันมองไปที่มู่หลงเสวียพี่สาวเวลาค่อนข้างกระชั้นนักตอนนี้พวกเราก็ไม่ต้องพักแล้วรอให้ไปถึงทางแยกที่ยากจะตัดสินใจหรือสถานที่ที่รู้สึกว่าอันตรายก็ค่อยพักผ่อนเถอะแววตาจริงจังของอาหลีก็ทำให้แววตาของมู่หลงเสวียทอประกายอย่างแปลกใจพวกนางทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นผู้ใหญ่มีพละกำลังเรี่ยวแรงที่ไม่เลวตอนนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องพักผ่อนจริงๆแต่ว่าอาหลีเป็นเพียงเด็กที่มีอายุแค่6ขวบอาหลียังสามารถทนต่อได้หรือได้อย่างแน่นอนอาหลีพยักหน้าแรงๆขาดก็แต่ยกมือขึ้นสาบานแล้วเมื่อเห็นว่ามู่หลงเสวียไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำพูดของเขาอาหลีก็พลันพูดพร่องออกไปถ้าหากพี่สาวเป็นห่วงข้าจริงๆก็ช่วยหาน้ำซักแก้วให้ข้าดื่มเถิดตอนนี้ข้าก็คอแห้งมากมู่หลงเสวียนิ่งชะงักไปเพ่งดวงตามองไปที่อาหลีเห็นริมฝีปากของเขาแห้งผากจนแทบจะลอกออกมาเป็นขุยได้อยู่แล้วชัดเจนว่าเขาขาดน้ำจริงๆจริงด้วยตั้งแต่ที่พวกนางหนีออกมาจากเมืองหลวงทูเจียจนถึงตอนนี้ก็เหมือนกับว่าน้ำสักหยดก็ยังไม่ได้ดื่มแววตาสุขุมกวาดมองไปที่สวินเฟิงอูเหินรวมถึงองครักษ์วังหารอ๋องก็พบว่าริมฝีปากของพวกเขาก็แห้งผากเหมือนกันดูท่าจะขาดน้ำมานานมากสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างด่วนที่สุดในตอนนี้ก็ไม่ใช่การพักผ่อนแต่เป็นการได้ดื่มน้ำแต่น้ำในหุบเขามายานั้นก็มีพิษสัตว์และพืชก็มีพิษไม่มีทางที่จะหาแหล่งน้ำหรือน้ำจากพืชที่สามารถดื่มได้แม้แต่นิดเดียว
แปดน้ำหยดหนึ่งตกลงมาจากฟากฟ้าตกใส่ศีรษะของมู่หลงเสวี่ยเมื่อมู่หลงเสวี่ยเงยหน้ามองไปก็เห็นด้านบนศีรษะนั้นมีใบไม้สั่นไหวไปมาไอ้น้ำเป็นสายสายพัดผ่านใบไม้ไปก่อนที่จะทำการฉลางให้ใบไม้ดูเขียวชอุ่มขึ้นนี่มันน้ำค้างดวงตาของมู่หลงเสวี่ยกระจ่างวาบน้ำค้างก็คือไอ้น้ำที่อยู่ใกล้พื้นดินในตอนกลางคืนกับตอนเช้าตรู่ที่พอพบความเย็นก็จะควบรวมเป็นเกล็ดน้ำแข็งเล็กๆก่อนที่จะละลายกลายหยดน้ำบนตัวพืชหุบเขามายาในตอนกลางวันก็ร้อนอบอ้าวมากน้ำในลำธารก็จะต้องระเหยออกไปไม่น้อยสารพิษเป็นของหนักไม่สามารถระเหยขึ้นไปในอากาศได้ทำให้น้ำในลำธารที่ระเหยเป็นไอไม่มีพิษไอ้น้ำเช่นนี้ที่เกิดจากการระเหยจากน้ำในลำธารก็แน่นอนว่าจะต้องไม่มีพิษขอเพียงพวกนางเก็บรวบรวมน้ำค้างก่อนที่น้ำค้างพวกนั้นจะกระทบกับต้นไม้ใบหญ้าตอนที่ยังไม่แปดเปื้อนสิ่งของในหุบเขามายาพวกมันก็ยังจะไม่ได้เจือปนกับสารพิษเท่านี้ก็จะสามารถดื่มน้ำได้อย่างวางใจแล้วจบตอนที่842ตอนที่843อันตรายในหุบเขามายา2อาลีรีบเอาห่อกระดาษไขในย่ามของเจ้าให้ข้าจะทำการรวบรวมน้ำค้างมู่หลงเสวี่ยกล่าวเร่งขึ้นอย่างรีบร้อนมุมปากยกขึ้นด้วยรอยยิ้มจางๆรวบรวมน้ำค้างไปทำไมกันเอามาดื่มหรือในใจของอาหลีไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ยังหยิบเอาห่อกระดาษไขที่ใช้ห่อขนมออกมาอย่างว่องไวขนมในห่อกระดาษไขก็เย็นชืดหมดแล้วอาหลีเทพวกมันเข้าไปในกระเป๋าเล็กที่สะพายอยู่ด้านหลังอย่างคล่องแคล่วก่อนที่จะมอบห่อกระดาษไขผืนใหญ่ให้แก่มู่หลงเสวี่ยใช่มู่หลงเสวี่ยพยักหน้าแรงๆรับเอากระดาษไขมาก่อนที่จะหยิบยาเม็ดหนึ่งขึ้นมาใช้แรงบดมันแล้วทำการโรยมันไปบนกระดาษไขอย่างเท่าๆกันหลังจากนั้นก็ฉีกกระดาษออกเป็นชิ้นเล็กๆขนาดเท่าๆกันแล้วนำไปวางไว้บนใบไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆอาหลีเดินขึ้นไปด้านหน้าจ้องมองไปยังกระดาษไขแผ่นเล็กๆพวกนั้นแววตาก็เต็มไปด้วยความแปลกใจนี่เป็นวิธีเก็บรวบรวมน้ำค้างที่ถูกต้องหรือใช่มู่หลงเสวี่ยพยักหน้าน้ำค้างที่สามารถปรากฏขึ้นบนใบไม้ได้ก็เพราะว่าบนใบไม้นั้นมีขนขนาดเล็กมากอยู่จำนวนหนึ่งไอ้น้ำเมื่อพบความเย็นก็จะตกลงไปบนนั้นก่อนที่จะกลายเป็นหยาดน้ำแต่ว่าบนกระดาษไขไม่มีขนเล็กๆพวกนั้นดังนั้นนางก็เลยเอาผงยาทาไปด้านบนเป็นการเพิ่มตัวช่วยที่เหมือนกับขนของพืชพวกนั้นให้กับกระดาษไขวิธีนี้ก็ช่างไม่เลวจริงๆอาหลีที่ได้ยินดวงตาสีดำก็เปล่งประกายวาววับจ้องมองไปที่กระดาษไขตาไม่กระพริบก่อนจะกล่าวขึ้นเช่นนั้นน้ำค้างพวกนี้ก็ต้องรวบรวมจนถึงเวลาใดถึงจะสำเร็จน่าจะอีกไม่นานมู่หลงเสวี่ยยิ้มน้อยๆตอนกลางวันของหุบเขามายาอากาศนั้นร้อนมากแต่เมื่อถึงยามกลางคืนกลับหนาวมากความแตกต่างของอุณหภูมิที่ค่อนข้างมากนั้นก็จะทำให้ไอ้น้ำในอากาศจำนวนมากล้วนแต่กลายเป็นน้ำค้างเสียทั้งหมดไม่ผิดจากที่คาดไว้น้ำค้างแต่ละหยดควบรวมตัวกันบนกระดาษไขก่อนที่จะขยายออกไปเกือบครึ่งกระดาษไขอย่างรวดเร็วอาหลีก็มองดูด้วยประกายตาวาววับหยิบเอากระดาษไขขึ้นมาแผ่นหนึ่งก่อนที่จะเร่งเทน้ำค้างเข้าไปในปากโดยไม่ยอมให้มันหกสักหยดเดียวน้ำค้างหวานสดชื่นเพียงพริบตาก็ไหลเข้าไปเกือบครึ่งปากอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆอาหลีกล่าวชื่นชมขึ้นติดต่อกันก่อนที่จะนำกระดาษไขวางกลับไปที่บนใบไม้แล้วคว้าจับไปที่กระดาษไขอีกแผ่นที่เต็มไปด้วยน้ำค้างท่าทางอันรวดเร็วว่องไวนั้นก็ทำให้มู่หลงเสวี่ยรู้สึกระอาอาหลียาดื่มจนหมดเชียวและเหลือให้คนอื่นด้วยความเร็วในการควบรวมเป็นน้ำค้างค่อนข้างช้าไม่สามารถทำให้ทุกคนดื่มอย่างเต็มที่ได้แต่ว่าหากเอาไว้ใช้แก้กระหายสักเล็กน้อยก็ยังสามารถทำได้รู้แล้วอาหลีตอบกลับอย่างว่าง่ายแต่มือของเขาก็ยังขยับไม่หยุดกระดาษไข 3-4 แผ่นใกล้ๆก็ถูกเขาหยิบขึ้นมาทั้งหมดก่อนที่จะดื่มน้ำค้างด้านบนจนหมดมู่หลงเสวี่ยกรอกตาไปมาอย่างเอื่อมๆก่อนที่จะหยิบกระดาษไขที่เต็มไปด้วยน้ำค้างทีละแผ่น2แผ่นส่งมันให้คุณชายโอหยางกับพวกของทัวป่าหานกระดาษไขก็มีขนาดใหญ่มากนางฉีกออกมาได้ตั้ง10กว่าชิ้นอาหลีคนเดียวดื่มไป 3-4 แผ่นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคุณชายโอหยางที่รับเอากระดาษไขมาแล้วก็ไม่ได้ดื่มน้ำค้างด้านบนแต่อาศัยช่วงที่มู่หลงเสวี่ยไม่ทันระวังตัวทำการกรอกน้ำค้างเข้าไปในปากมู่หลงเสวี่ยน้ำค้างหวัดสดชื่นไหลเข้าปากเพียงพริบตาก็แล่นไปถึงลำคอก่อนที่จะไหลเข้าสู่กระเพาะมู่หลงเสวี่ยไม่คิดอยากดื่มก็ยังตั้งตัวไม่ทันอดไม่ได้ที่จะค้อนสายตามองใส่เขาเจ้าทำอะไรน่าข้าไม่ดื่มก็เลยมอบน้ำค้างให้เจ้าดื่มคุณชายโอหยางกล่าวขึ้นอย่างสบายๆ ปลายสายตามองไปยังริมฝีปากของนางที่หลังจากถูกน้ำค้างทำให้เปียกจนกลับเป็นชุ่มชื้นแล้วในตาของเขาก็ปรากฏรอยยิ้มจางๆที่ยากจะค้นพบขึ้น
ใบหน้าเรียวของมู่หลงเสวียค่อยๆเคร่งขรึมค้อนตาจ้องมองไปที่คุณชายโอหยางอย่างดุดันถึงแม้ริมฝีปากของเขาจะไม่แห้งแต่เดินทางมาตั้งไกลขนาดนี้เขาก็ยังไม่ได้ดื่มน้ำเลยสักหยดแน่นอนว่าจะต้องคอแห้งแล้วสายตาเห็นมู่หลงเสวียจะพูดอะไรบางอย่างทว่าคุณชายโอหยางก็รีบเปิดปากแย่งกล่าวขึ้นเสียก่อนก็แค่น้ำจำนวนหนึ่งเท่านั้นข้าดื่มเข้าไปก็แก้กระหายได้ไม่มากเปรียบกับการที่ทั้งสองคนได้ดื่มมอจำนวนน้อยแล้วยังกระหายอยู่ก็ไม่สู้ให้มู่หลงเสวียได้ดื่มทั้งหมดให้อาการคอแห้งได้ลดน้อยลงไปบ้างร่างกายก็จะได้รู้สึกสบายขึ้นมาหน่อยมู่หลงเสวียสายหน้าอย่างไม่เห็นด้วยข้าก็ได้ตรวจดูอย่างละเอียดแล้วว่าสถานที่แห่งนี้มีไอน้ำหนาแน่นที่สุดแน่นอนว่าจะต้องรวบรวมน้ำค้างออกมาได้มากที่สุดตอนนี้เพิ่งจะยามจื่อยังห่างจากตอนฟ้าสว่างอยู่อีกตั้งหลายชั่วยามพวกเราพักผ่อนอยู่ที่นี่อีกสักพักรวบรวมน้ำค้างก็จะสามารถดื่มจนหายคอแห้งได้แต่ว่ายังจะแต่ว่าอะไรอีกให้เจ้าดื่มน้ำค้างเจ้าก็ดื่มเสียมู่หลงเสวียกล่าวขึ้นเสียงครึมหยิบเอากระดาษไขแผ่นหนึ่งที่เพิ่งจะเติมน้ำเต็มขึ้นมาก่อนที่จะกรอกมันใส่ปากคุณชายโอหยางท่าทางที่ไม่ยอมให้ปฏิเสธนั่นก็ทำให้คุณชายโอหยางต้องถอดถอนใจออกมาอย่างเอื้อมๆก่อนที่จะดื่มน้ำค้างด้านบนลงไปก็ได้เท่านี้ก็เรียบร้อยแววตาเย็นเยียบของมู่หลงเสวียค่อยๆอ่อนโยนลงก่อนที่จะวางกระดาษไขกลับไปบนใบไม้แล้วหันมองไปทางคนอื่นกระดาษไขแต่ละแผ่นก็ให้คนยืนเฝ้าเอาไว้คนหนึ่งรอจนน้ำค้างเต็มกระดาษไขแล้วก็ให้ยกมันขึ้นดื่มให้หมดรอจนหายกระหายแล้วก็ค่อยเอาน้ำค้างเทเข้าไปในขวดกระเบื้องที่พวกเจ้าเอาไว้ใส่ยาไม่ว่าจะเป็นองครักษ์เงาของวังเซียวเหยาอ๋องหรือว่าองครักษ์ของวังหานอ๋องที่ตัวก็ต้องมียาใส่แผลยารักษาชนิดต่างๆเตรียมเอาไว้ขวดกระเบื้องที่เอาไว้ใส่ยาพวกเขาก็ต้องนำมันติดตัวไว้เพื่อจะได้หยิบออกมาใช้ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วขอรับสวินเฟิงอูเหินเหล่าองครักษ์วังหานอ๋องรับคำเสียงหนักแน่นก่อนที่จะเดินไปด้านหน้ากระดาษไขแต่ละแผ่นอย่างเป็นระเบียบจ้องมองไปยังน้ำค้างด้านบนกระดาษไขที่ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นส่วนคุณชายโอหยางก็จูงมือของมู่หลงเสวียไปยังด้านหน้าหินก้อนใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลออกไปเขานั่งลงไปบนก้อนหินใหญ่ก่อนที่จะอบมู่หลงเสวียเข้ามาไว้ในอ้อมอกฟ้ามืดมากแล้วเจ้าก็นอนก่อนสักหน่อยเถิดรอสวินเฟิงกับอูเหินเก็บรวบรวมน้ำค้างเสร็จแล้วข้าค่อยปลุกเจ้าตกลงมู่หลงเสวียเร่งเดินทางมาเกือบทั้งวันแน่นอนว่าก็จะต้องเหนื่อยล้ามากเมื่อได้ขดอยู่ในอ้อมอกของคุณชายโอหยางนางก็เอ็นอิงไปที่บ่าของเขาเบาๆปิดเปลือกตาลงก่อนที่จะหลับสนิทไปอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวทั่วป่าหานก็นั่งอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลนักแววตาคมกริบกว่าสายตามองไปยังคุณชายโอหยางกับมู่หลงเสวียที่แนบชิดกันก่อนที่จะทอดมองไปยังความมืดที่ไกลออกไปใบหน้าเปลือกตาลู่ตกลงไม่รู้ว่ากำลังคิดสิ่งใดอาหลีก็ดื่มน้ำค้างติดต่อกันไปหลายแผ่นหลังจากดับกระหายได้แล้วเขาก็หันมองไปทางมู่หลงเสวียด้วยรอยยิ้มสดใสแต่กลับพบว่ามู่หลงเสวียนอนหลับสนิทแล้วคุณชายโอหยางก็ปิดตาลงเช่นเดียวกันไม่รู้ว่าหลับสนิทแล้วหรือว่ายังตื่นอยู่เขาอ้าปากกว้างเรอออกมาดังเอิกเขาก็เหนื่อยอยู่บ้างอยากจะพักผ่อนแล้วท่าทางที่ดูเกียจคร้านของเขาก็ไปรบกวนจิ้งจอกน้อยด้านบนหัวเข้าจิ้งจอกน้อยก็ตบขาป้อมป้อมลงบนหัวของเขาหนึ่งบล็อกบล็อกอยากนอนก็ไปนอนสิจะเสียงดังอะไรกันฮึกฮึกนอนคนเดียวข้านอนไม่หลับบ๊อกบ๊อกตอนนี้คือฤดูร้อนไม่ห่มผ้าห่มก็ไม่ทำให้คนแข็งตายหรอกหน้าเหตุใดเจ้าถึงนอนไม่หลับกันฮึกฮึกข้าก็อยากนอนพักใกล้ๆพี่สาวเสวียเออหากนอนคนเดียวแน่นอนว่าจะต้องนอนไม่หลับจิ้งจอกน้อยปลายตามองไปยังคุณชายโอหยางที่กอดมู่หลงเสวียไว้บ๊อกบ๊อกไปสิไปสิเจ้าก็ไปนอนซบมู่หลงเสวียไปข้าจิ้งจอกรับรองว่าโอหยางเศร้าเฉินจะไม่มีทางทุบตีเจ้าจนตายเพียงแต่จะสั่งสอนให้เจ้าลำบากทรมานเจ็บปวดจนไม่อาจกล่าววาจาได้ฮึกฮึกชีวิตช่างยากลำบากนักบล็อกบล็อกเจ้าก็ไปฮึกฮึกไกลๆอย่าได้มารบกวนการนอนของข้าจิ้งจอกน้อยก็ยืนขาออกไปตีอาหลีหนหนึ่งก่อนที่จะขดตัวนอนลงบนหัวเขาปิดตานอนหลับลงแววตาของอาหลีเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปฟ้องกับใครเขาสะอื้นขึ้นมาอีกสองเสียงก่อนที่จะหาก้อนหินที่มีระยะห่างค่อนข้างใกล้กับมู่หลงเสวียแล้วนอนไปด้านบนก่อนจะพล่อยหลับไปส่วนสวินเฟิงอูเหินกับเหล่าองครักษ์วังหานอ๋องก็สนใจแต่กระดาษไขบนใบไม้รอจนพวกเขาดื่มน้ำค้างจนพอจนดับกระหายได้แล้วก็จะแยกย้ายกันทำงานทุกคนไปเฝ้าด้านหน้ากระดาษไขที่กำลังรองรับน้ำค้างคนละหนึ่งชั่วยามเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการเก็บรวบรวมน้ำค้างจบตอนที่843ตอนที่844อันตรายในหุบเขามายา3
ฟ้าเริ่มสว่างรังเลือนมู่หลงเสวียค่อยๆลืมตาขึ้นเห็นเพียงสวินเฟิงอูเหินยืนอยู่บนลานหญ้าข้างหน้าค่อยๆหยิบกระดาษไขเทน้ำค้างใส่ลงในขวดเล็กเมื่อสังเกตได้ว่ามู่หลงเสวียกำลังจับตามองสวินเฟิงอูเหินก็หมุนกายกลับมาซื่อจือเฟยมู่หลงเสวียตอบรับเบาๆก่อนที่จะหลับตาเตรียมหลับลงไปอีกครั้งแต่จมูกกลับได้กลิ่นแปลกๆลอยวนเข้ามาดวงตานางก็เป็นประกายก่อนที่จะดึงแขนคุณชายโอหยางที่โอบนางออกไปยืนขึ้นมองไปรอบๆด้วยสายตาระวังตัวเป็นอะไรไปคุณชายโอหยางตื่นขึ้นมาก่อนที่จะมองนางด้วยสายตางุนงงข้าได้กลิ่นแปลกๆบางอย่างมู่หลงเสวียพูดขึ้นช้าๆดวงตาฉายแววสงสัยใครรู้เต็มที่ทั่วปาหานและเหล่าองครักษ์ตื่นตัวขึ้นมาจากคำพูดของนางมองไปรอบๆด้วยสายตาระแวดระวังหุบเขามายาเต็มไปด้วยอันตรายเรื่องผิดปกติเพียงเล็กน้อยก็ต้องตรวจสอบให้รอบคอบอาหลีก็ตื่นขึ้นพลางขยี้ตาเบาๆเดินงวนเงียนมาที่ข้างกายของมู่หลงเสวียก่อนจะเอ่ยเสียงงวนเงียว่าพี่สาวกลิ่นแปลกๆเป็นกลิ่นอะไรหรือขอรับดวงตาเยือกเย็นของมู่หลงเสวียรีลงอย่างครุ่นคิดก่อนที่จะมองไปรอบๆอย่างระมัดระวังเห็นเพียงฟ้ายิ่งสว่างมากขึ้นเรื่อยๆต้นไม้ใบหญ้าใกล้ๆยิ่งนานเข้ายิ่งมองเห็นได้ชัดแต่ช่องว่างระหว่างต้นไม้ราวกับมีหมอกบางๆกั้นกลางไว้นั่นคือหมอกพิษมีหมอกพิษรีบกลั้นหายใจเร็วมู่หลงเสวียร้องเตือนเสียงตระหนกก่อนที่จะกลั้นลมหายใจไว้แต่ในอกกลับแน่นอึดอัดดวงตาค่อยๆมืดลงนางโดนพิษในหมอกไปแล้วหรือโครมๆอาหลีและเหล่าองครักษ์ทยอยล้มลงไปที่พื้นดวงตาปิดแน่นใบหน้าเป็นสีม่วงคล้ำเห็นได้ชัดว่าโดนพิษในหมอกไปแล้วสวินเฟิงอูเหินและองครักษ์วังหารอองอีกหนึ่งนายก็สำลักไปร่างโอนเอ็นจะล้มลงเห็นได้ชัดว่าสูดพิษเข้าไปแล้วเช่นกันมู่หลงเสวียสะบัดฝ่ามือเม็ดยาสีดำก็พลันพุ่งออกมาส่งไปที่มือของสวินเฟิงอูเหินและองครักษ์วังอองนี่เป็นยาแก้พิษรีบกินเข้าไปเสียขอรับสวินเฟิงอูเหินพยักหน้ารับคำก่อนที่จะกินยาเม็ดเข้าไปพร้อมทั้งป้อนยาให้อาหลีที่สลบไปทั่วป่าหานเองก็กินเช่นกันสีดำคล้ำบนใบหน้าของสวินเฟิงอูเหินและคนอื่นๆค่อยคลายลงองครักษ์และอาหลีที่สลบไปก็ทยอยตื่นขึ้นมาสีม่วงคล้ำบนใบหน้าค่อยๆกลับคืนสู่สภาวะปกติมู่หลงเสวียเลิกคิ้วขึ้นยาแก้พิษพวกนี้นางปรุงขึ้นในเวลาว่างๆใช้ตัวยาชั้นดีเดิมทีแค่ทำไว้เล่นๆคิดไม่ถึงว่าจะได้ใช้ประโยชน์ในคราวจำเป็นเช่นนี้ยาสีดำหนึ่งเม็ดพลันโดนป้อนเข้าไปในปากของมู่หลงเสวียรสชาติฝาดขมคลุ้งไปทั่วปากมู่หลงเสวียยังไม่ทันจะมีปฏิกิริยาอะไรเสียงของคุณชายโอหยางก็ดังขึ้นเรียบๆอย่ามัวแต่ห่วงคนอื่นเจ้าเองก็ต้องกินยาแก้พิษเช่นกันมู่หลงเสวียตอบเสียงอืมในลำคอก่อนที่จะกลืนเม็ดยาลงไปองครักษ์นายหนึ่งเดินเข้ามาหมอกพิษนี่มันอะไรกันเหตุใดบอกว่ามีหมอกก็มีขึ้นมาทันทีมู่หลงเสวียมองต้นไม้นั้นผ่านๆและหมอกพิษที่เพิ่มมากขึ้นทุกทีในช่องระหว่างต้นไม้ก่อนที่จะเอ่ยเสียงเบาๆขึ้นว่าตอนนี้เป็นหน้าร้อนอากาศในตอนกลางวันและกลางคืนของหุบเขาแตกต่างกันมากน้ำที่พ่นออกมาเกิดเป็นละอองน้ำต้นไม้ดอกไม้ในหุบเขาล้วนแต่มีพิษทั้งนั้นละอองน้ำที่ลอยอยู่รอบๆก็พลอยมีพิษไปด้วยจนกลายเป็นหมอกพิษองครักษ์พยักหน้าอย่างเข้าใจความหมายของแม่นางมู่หลงก็คือในหุบเขามายานั้นมีหมอกพิษลอยออกมาทุกวันมู่หลงเสวียพยักหน้าใช่จบตอนที่844ตอนที่845อันตรายในหุบเขามายา4ขอเพียงมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างตอนกลางวันและกลางคืนบนหุบเขามายาก็จะเกิดไอหมอกพิษเช่นนั้นเมื่อใดไอหมอกพิษนี้จะหายไปทหารเอ่ยถามเสียงเข้มไม่รู้มู่หลงเสวียสายหน้าบนหุบเขามายามีต้นไม้สูงใหญ่ใบไม้หนาแน่นถึงแสงแดดจะแรงเพียงใดก็สามารถส่องผ่านเข้ามาในช่องว่างเพียงนิดเดียวของใบไม้ได้ทำให้ไอหมอกพิษที่ซ่อนอยู่ในต้นไม้ถูกขจัดได้ช้ามากในตาขององครักษ์วังหารอองฉายกวายกำลังจะถามต่อทว่าทัวป่าหารก็ยังเอ่ยปากขึ้นเสียก่อนคำไร้สาระนั้นอย่าพูดให้มากรีบออกเดินทางเถอะพื้นดินต้นไม้และน้ำรวมทั้งอากาศในหุบเขามายานั้นล้วนแต่มีพิษบรรยากาศเลวร้ายกว่าที่เขาคิดไว้เสียอีกที่นี่ไม่อาจจะอยู่ได้นานรีบออกเดินทางหาวัตถุศักดิ์จะดีกว่าเมื่อหาพบแล้วจะได้รีบออกไปจากที่นี่พะยะค่ะเหล่าองครักษ์วังหารอองรับคำสั่งรีบติดตามหลังทัวป่าหารเดินเข้าไปในไอหมอกพิษแววตาของคุณชายโอหยางวาวาบกุมมือเล็กๆของมู่หลงเสวียไว้แน่นแล้วค่อยๆเดินไปสีท้องฟ้านับทียิ่งสว่างไอหมอกพิษในหุบเขาก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นสีของหมอกที่เดิมทีมีสีขาวบริสุทธิ์เปลี่ยนเป็นสีขาวเข้มสีเทาอ่อนและกลายเป็นสีเทาเข้มในที่สุดอาหลีมองเห็นแล้วหนังตาก็กระตุกยิ่งเดินขึ้นไปไอหมอกพิษก็ยิ่งหนาขึ้นจะทำให้คนตายได้หรือไม่
เสียงบ่นดังเข้ามาในหูสวินเฟิงเลิกคิ้วแล้วเอ่ยเบาๆขึ้นว่าไอหมอกพิษจะทำให้คนตายได้หรือไม่นั้นข้าไม่รู้ข้ารู้แต่เพียงว่าหากเจ้ายังบ่นต่อไปอยู่อย่างนี้ไอหมอกพิษก็จะสามารถผ่านเข้าไปในปากเจ้าได้จริงหรือแววตาของอาหลีฉายแววเยียบเย็นขึ้นรีบผูกปากลงในทันทีไม่พูดไม่จาอีกต่อไปใบหน้าเล็กตึงขึ้นตั้งใจมองไอหมอกพิษด้านหน้าอย่างระมัดระวังท่าทางดุดดั่งกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูอันร้ายกาจนั้นทำให้ในตาของมู่หลงเสวียฉายแววขบขันอาหลีได้รับยาแก้พิษไปแล้วภายใน20ชั่วยามนี้พิษก็ไม่อาจกรำกรายได้ไอหมอกพิษจะหนาแน่นเพียงใดเขาก็จะไม่ได้รับพิษอย่างแน่นอนทันใดนั้นสายลมที่ผสมกับกลิ่นแปลกๆบางอย่างก็ลอยเข้ามาจากทางด้านข้างแววตาของมู่หลงเสวียวาวาบรีบหยุดฝีเท้าลงในทันทีเป็นอะไรไปคุณชายโอหยางหยุดฝีเท้าลงมองนางอย่างไม่เข้าใจนะมู่หลงเสวียชี้มือไปด้านหน้าทางฝั่งซ้ายทิศทางนี้มีกลิ่นของเปลวไฟลอยโชยมากลิ่นของเปลวไฟเจ้าไม่ได้รู้สึกพลาดไปใช่หรือไม่สายตาของทุกคนตกลงมาที่ร่างของมู่หลงเสวียพวกเขาเดินอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของมู่หลงเสวียแต่กลับไม่ได้รู้สึกถึงกลิ่นอะไรเลยไม่ผิดอย่างแน่นอนมู่หลงเสวียพยักหน้าอย่างหนักแน่นถึงแม้ว่ากลิ่นเปลวไฟจะอ่อนจนแทบจะสัมผัสไม่ได้แต่นางก็แน่ใจว่ากลิ่นนั้นเป็นกลิ่นของเปลวไฟอย่างแน่นอนทั่วปาหานหันมองไปที่เส้นทางเล็กทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือแววตาวาววับเดินไปทางนั้นในอากาศท่อเสียงอันเย็นชาของเขาลอยมาเดินไปดูพวกเขาไม่รู้ว่าวัตถุศักดิ์อยู่ที่ไหนจำเป็นต้องตามหาบนหุบเขามายาในเมื่อมู่หลงเสวียรู้สึกได้ว่าด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีความแตกต่างพวกเขาจะไปดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรไอหมอกพิษสีเทาเข้มค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำปกคลุมไปทั่วทั้งหุบเขามายาดุจดั่งท้องฟ้าในยามค่ำคืนที่ไม่มีแสงเดือนและแสงดาวมืดมิดไปหมดถึงจะหยิบไข่มุกราตรีออกมาก็ส่องแสงไปได้ไม่ไกลคุณชายโอหยางยกแขนขึ้นอบเอวบางของมู่หลงเสวียอบมู่หลงเสวียเข้ามาในอ้อมอกแน่นนำนางเดินเข้าไปในไอหมอกพิษอันมืดมิดด้านหน้าด้วยความเร็วรอบด้านเงียบสงบพวกเขาไม่สามารถมองเห็นซึ่งกันและกันได้ยินแต่เสียงฝีเท้าที่แสดงให้รู้ว่าพวกเขาสิบกว่าคนนั้นกำลังรีบเดินไปด้านหน้าจมูกที่ได้กลิ่นเปลวไฟบางเบาก็ค่อยๆได้กลิ่นแรงขึ้นแสงสีแดงเล็กๆปรากฏขึ้นไกลออกไปแววตาของทุกคนวาววาบรีบก้าวเดินไปด้านหน้าจบตอนที่845ตอนที่846เขตแดนอันตราย1เมื่อค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ทุกคนต่างก็เห็นถ้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลออกไปแสงไฟติดๆดับๆก็ส่องแสงมาจากในถ้ำนี้เองทุกคนต่างมองหน้ากันเดินเข้าไปข้างในอย่างระมัดระวังภายในถ้ำเป็นสีแดงคลื่นความร้อนแผ่ออกมาเป็นระลอกไอร้อนปะทะใบหน้าจนผู้คนพากันรู้สึกแสบร้อนภายในถ้ำเหมือนกับลานขนาดใหญ่ที่กว้างขวางมากกระบี่ยาวดับเล่มยาวจำนวนมากปักลึกลงบนพื้นหันคมกระบี่ขึ้นคมกระบี่ภายใต้แสงที่ส่องลงมากระทบวาววับเปล่งประกายให้ความรู้สึกที่เย็นแย่เยือกหวาดกลัวด้านหลังของกระบี่ยาวเป็นทะเลเพลิงเปลวเพลิงสีแดงคุโชนรุ่งโรจน์คล้ายกับว่าจะแผดเผาทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้หุบเขาสาตราทะเลเพลิงมู่หลงเสวียก็พันบังเกิดคำนี้ขึ้นมาในความคิดแต่ก่อนนางเพียงแค่เคยได้ยินคำนี้รู้ว่าศัพท์คำนี้ใช้แสดงถึงอะไรที่งดงามและยิ่งใหญ่ตระการตาแต่ไม่คิดเลยวันนี้นางจะได้เห็นสถานที่เช่นนี้ด้วยตาตัวเองในทะเลเพลิงมีบางสิ่งอยู่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครที่ตะโกนขึ้นมาทุกคนต่างเงยหน้าขึ้นมองไปทันใดนั้นก็พบว่าท่ามกลางทะเลเพลิงนั้นมีดาบยาวเล่มหนึ่งปักอยู่ความบางของคมดาบคล้ายว่าเพียงลมพัดเบาๆก็หักบนด้ามจับฝังด้วยอัญมณีสีน้ำเงินเม็ดใหญ่หนึ่งเม็ดรอบๆนั้นแกะสลักเป็นลวดลายสลับซับซ้อนกลิ่นอายโบราณแผ่มาไกลๆกันอสรพิษไฟที่รายล้อมอยู่รอบๆไม่ให้เข้าใกล้ในระยะ20ลี้แววตาของทัวป่าหานตกตะลึงนั่นมันวัตถุศักดิ์ท่านแน่ใจหรือมู่หลงเสวียเลิกคิ้วมองเขาแม้ว่าดาบยาวเล่มนั้นจะปักอยู่กลางทะเลเพลิงเผาแล้วไม่ละลายแลช่างหน้าอสัตย์แต่จะมาบอกว่าเป็นวัตถุศักดิ์ก็ควรจะต้องมีหลักฐานสักหน่อยลวดลายบนอัญมณีรวมกันเป็นอักษรคำว่าศักดิ์สิทธิ์ทั่วปาหานกล่าวเสียงทุ้มต่ำมองดาบยาวตาไม่กระพริบจริงหรือมู่หลงเสวียมองไปยังอัญมณีสีน้ำเงินบนตัวด้ามดาบอีกครั้งก็พบเพียงเปลวไฟหน้าอัญมณีสีน้ำเงินแสงเปลวไฟสีแดงตกกระทบที่บนมุมขอบของอัญมณีเกิดเป็นอักษรคำว่าศักดิ์สิทธิ์ปรากฏบนอัญมณีนั่นดาบเล่มนี้น่าจะเป็นวัตถุศักดิ์ที่ถวยเทพประธานเป็นของที่พวกเขากำลังตามหาอยู่แต่ทว่าเพลิงในทะเลเพลิงนั่นก็คล้ายว่าจะไม่ใช่เพลิงธรรมดาลุกโชนโหมแรงเสียขนาดนั้นหากโดนเพียงเล็กน้อยคาดว่าจะถูกเผาไม่เป็นเท่าฐานอยากจะหยิบดาบเล่มนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายวางใจเถอะข้ามีวิธี
ทั่วป่าหานกล่าวเสียงต่ำแต่ปลายเท้าเบาๆแล้วทะยานพาร่างปลัดเปรียวเข้าไปท่ามกลางทะเลเพลิงไม่คาดว่าเมื่อเขาบินผ่านภูเขาและกระบี่นั่นดาบและกระบี่ที่ฝังอยู่บนพื้นฟ้าวฟ้าวฟ้าวก็พันทะลุขึ้นมาพุ่งเข้าใส่ทั่วป่าหานอย่างรวดเร็วแววตาของทั่วป่าหานเยียบเรนขึ้นขึ้นยื่นมือไปคว้ากระบี่ยาวเล่มหนึ่งสาดออกไปรับดาบกับกระบี่ที่โจมตีเข้ามาสายลมพัดวนกระบี่ปลิวหล่นแสงส่องกระพริบเจิดจ้าเกิดเป็นแสงและเงาไหววูบไปมากระบี่ยาวในมือของทั่วปานออกกระบวนท่าอย่างรวดเร็วกระบี่ยาวที่พุ่งใส่เขาล้วนถูกเขาปัดลงพื้นแต่กระบี่เหล่านั้นก็คืนสภาพกลับมาพุ่งเข้าใส่เขาอย่างไม่หยุดหย่อนมุมที่อาหลียืนอยู่นั้นก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างชัดเจนดาบและกระบี่ล้อมทั่วป่าหานไว้ตรงกลางแสงของดาบที่กวัดไกวไปมาทำเอาคนมองถึงกับตาลายพี่สาวหานอ๋องจะเอาชนะได้หรือไม่อาหลีขยับไปที่ด้านข้างมู่หลงเสวียเอ่ยถามขึ้นเสียงเบามู่หลงเสวียเงยหน้าขึ้นมองไปทางทั่วป่านพบเพียงกองทัพดาบและกระบี่เล่มยาวนับหมื่นล้อมรอบกายเขาเกือบจะคลุมร่างเขาเป็นมวลกระบี่ยาวเมื่อทั่วป่าหานออกกระบวนท่าแสงกระบี่ก็ถูกดาบและกระบี่ยาวบดบังจนแทบมองอะไรไม่เห็นอาศัยกำลังของทั่วป่าหานผู้เดียวบุกทะลวงหุบเขาสัตรากับทะเลเพลิงโอกาสสำเร็จก็ไม่มากจบตอนที่846ตอนที่847เขตแดนอันตราย2คำพูดของมู่หลงเสวียยังกล่าวไม่ทันจบก็พบว่าในกลุ่มดาบมีแสงสว่างเปล่งจ้าออกมาทั่วป่าหานปัดป้องเบี่ยงกายหลบพวกดาบยาวกับกระบี่ยาวที่รุมล้อมเขาไว้ก่อนที่จะบินทะยานออกไปจากกองอาวุธพุ่งไปยังจุดศูนย์กลางของทะเลเพลิงไม่คาดว่าชั่วขณะที่เขาพุ่งขึ้นไปเหนือทะเลเพลิงนั้นเปลวไฟในทะเลเพลิงก็พันลุกโชนขึ้นมาพุ่งลุกโชนไปที่ทั่วป่าหานอย่างดุดันแววตาของทั่วป่าหานรีเล็กลงเร่งรีบถอยไปด้านหลังอสรพิษเพลิงยาวเฟื้อยพุ่งเฉียดผ่านเสื้อผ้าของเขาเผาปลายเสื้อของเขาไม่ไปช่วงหนึ่งใบหน้าคมเข้มของทั่วป่าหานพลันกลายเป็นสีดำทะมึนจนน่ากลัวยังไม่ทันที่จะได้วิเคราะห์ถึงความแปลกประหลาดของทะเลเพลิงนั่นดับยาวกับกระบี่บนภูเขาสัสตราก็พลันพุ่งทะยานขึ้นฟ้าก่อนที่จะพุ่งแทงไปที่ทั่วป่าหานอีกครั้งเสียงกระทบรุนแรงของอาวุธดังสะท้อนขึ้นเป็นกระบี่ในมือของทั่วป่าหานที่ปะทะต่อกรเข้ากับพวกดาบยาวและกระบี่อีกครั้งอาหลียืนอยู่ด้านข้างของมู่หลงเสวียมองไปยังเปลวไฟโหมกระหน่ำในทะเลเพลิงแล้วก็หันมองไปยังทั่วป่าหานที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยเหล่าอาวุธในแววตาก็เต็มไปด้วยความเห็นใจดาบกระบี่ในหุบเขาสัตราพวกมันมีชีวิตเปลวไฟในทะเลเพลิงก็เหมือนกับมีชีวิตพอมันสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอของผู้คนก็จะทำการโจมตีอย่างดุเดือดรุนแรงสถานที่ที่อันตรายเช่นนี้ความน่าจะเป็นที่หานอ๋องจะบุกผ่านไปได้ก็น้อยมากน้อยมากจริงๆพวกเขากับดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มนั้นก็ไม่ได้มีวาสนาต่อกันนั่นก็ไม่เสมอไปเรื่องราวต่างๆก็ไม่ได้มีทางแก้ทางเดียวเสมอไปมู่หลงเสวียดูออกถึงความท้อของอาหลีนางก็กล่าวปลอบโยนขึ้นเสียงเบาดวงตาของอาหลีกระจ่างวับมองไปที่มู่หลงเสวียด้วยแววตาวาววับพี่สาวมีวิธีบุกผ่านภูเขาสัสตรากับทะเลเพลิงหรือก็นับว่าใช่กระมังมู่หลงเสวียยิ้มขึ้นน้อยๆแกะแขนของคุณชายโอหยางที่เกาะเอวของนางออกปลายเท้าขยับเบาๆเพียงพริบตาก็กระโดดขึ้นไปทันใดนั้นร่างบางก็พุ่งขึ้นไปเหนือท้องฟ้าบนภูเขาสัตราชักเอากระบี่อ่อนออกมาก่อนที่จะพุ่งแทงไปที่ดาบยาวกับกระบี่พวกนั้นอย่างดุดันแต่ว่านางก็ไม่ได้จัดการดาบยาวกับกระบี่พวกนั้นจนตกพื้นแต่ทำการฟันตัดกระบี่กับดาบพวกนั้นจนหักแล้วเก็บเข้าด้วยกันด้านหนึ่งหักดาบกับเก็บดาบด้านหนึ่งก็พุ่งทะยานไปทางกองเพลิงบินไปบนฟ้าเหนือกองเพลิงชั่วขณะที่อสรพิษเพลิงพุ่งเข้ามาหานางนางก็สะบัดมือทิ้งดาบที่หักครึ่งลงไปอสรพิษเพลิงที่พุ่งขึ้นมาพริบตาก็ถูกกดลงไปก็ไม่ผิดจากที่คาดไว้จริงๆไฟมีชีวิตในทะเลเพลิงก็สามารถใช้ดาบกับกระบี่ที่หักแล้วจากภูเขาสัสตราสะกดข่มได้มู่หลงเสวียยกมุมปากขึ้นด้านหนึ่งโยนกระบี่หักดาบหักอีกด้านหนึ่งก็บินไปด้านหน้าหลังจากบินไปถึงตรงกลางของกองเพลิงแล้วนางก็โยนกระบี่หักกับดาบที่หักแล้วจำนวนหลายสิบด้ามลงไปอาศัยช่วงที่เปลวเพลิงอ่อนกำลังลงยื่นมือออกไปหยิบดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มนั้นไม่คาดว่าช่วงที่ขณะที่นางสัมผัสโดนด้ามดาบของดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นบนดาบจะปล่อยแรงกดดันออกมาสายหนึ่งทำการดีดมู่หลงเสวียจนกระเด็นออกไปเสวียร่างของคุณชายโอหยางขยับวูบไหวราวกับเมฆก็ไม่ปานเพียงพริบตาก็พุ่งไปถึงท้องฟ้าด้านบนทะเลเพลิงรับตัวมู่หลงเสวียเอาไว้ตรวจดูมู่หลงเสวียอย่างละเอียดจนแน่ใจแล้วว่านางไม่ได้ถูกดาบเล่มนั้นทำให้บาดเจ็บสีหน้าดำทะมึนของคุณชายโอหยางก็ค่อยๆผ่อนเบาลงก่อนที่จะก้มหน้าลงไปมองดาบศักดิ์สิทธิ์ในทะเลเพลิงดาบเล่มนั้นก็ไม่ธรรมดาจริงๆแต่เดิมดาบก็เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตถูกคนเอาไว้ใช้สังหารคนหรือว่าทำร้ายคนแต่ดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มนั้นกลับไม่ต้องการการควบคุมของคนก็สามารถทำการโจมตีผู้คนเองได้
นั่นคือวัตถุศักดิ์ของทูเจียคงจะมีแต่ชาวทูเจียที่สัมผัสมันได้ใช่หรือไม่สวินเฟิงที่ยืนอยู่ไม่ไกลนั้นก็พูดความสงสัยในใจออกมาก็อาจจะเป็นไปได้มู่หลงเสวียพยักหน้าเห็นด้วยเงยหน้ามองไปที่ทัวป่าหานเห็นทัวป่าหานกำลังวาดดาบเปิดทางออกจากวงล้อมของพวกดาบที่รุมล้อมรอบกายเขาก่อนที่จะพุ่งทะยานเข้ามายื่นมือออกไปชักดาบศักดิ์สิทธิ์ออกไม่คาดว่าชั่วขณะที่มือสัมผัสกับด้ามของดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ถูกดาบศักดิ์สิทธิ์ดีดออกไปไกล 4-5 เมตรเช่นกันนี่มันเรื่องอันใดกันทัวป่าหานเองก็ยังไม่สามารถมองสัมผัสกับดาบศักดิ์สิทธิ์ได้มู่หลงเสวียก้มหน้าลงพินิจมองไปยังดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นเห็บดาบศักดิ์สิทธิ์ยังคงตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางทะเลเพลิงงอที่โหมกระหน่ำผู้ดาบสีทองล่อยละล่องไปมาภายใต้การโหมกระหน่ำของอสรพิษเพลิงทุกที่ที่ผู้ดาบพาดผ่านอสรพิษเพลิงก็ล้วนแต่จะหลีกหนีเปลวเพลิงที่กำลังโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงกลับทำอะไรมันไม่ได้แม้แต่น้อยบนดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ก็เหมือนกับว่าจะมีพลังงานแปลกประหลาดอะไรบางอย่างที่จะทำการต่อต้านเมื่อมีสิ่งงอต่างๆเข้าใกล้หากใครเข้าใกล้มันก็ผลักคนผู้นั้นออกไปถ้าคิดอยากจะเอาดาบศักดิ์สิทธิ์ออกมาก็จะต้องทำลายพลังงานแปลกประหลาดสายนี้ลงเสียก่อนแต่พลังงานแปลกประหลาดนี้ก็มาจากดาบศักดิ์สิทธิ์ถ้าหากพลังงานลึกลับนี้ถูกทำลายดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มนั้นก็จะถูกทำลายไปด้วยผู้คนพากันทอดถอนใจแววตาเต็มไปด้วยความท้อแท้มู่หลงเสวียจ้องมองไปยังดาบศักดิ์สิทธิ์อยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะกล่าววาจาขึ้นเสียงเบาอย่าได้คิดกันในแง่ลบขนาดนั้นเรื่องราวก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่พวกเจ้าคิดแววตาของผู้คนกระจ่างว่าก่อนที่จะพากันจ้องมองไปยังมู่หลงเสวียเจ้าก็มีวิธีการเอาดาบศักดิ์สิทธิ์ออกมาอย่างปลอดภัยหรือจบตอนที่847ตอนที่848เขตแดนอันตราย3ใช่แล้วมู่หลงเสวียค่อยๆกล่าวขึ้นข้อมือพลันสะบัดพลิกกระบี่หักกับดาบหักในมือก็พลันร่วงตกลงไปเบื้องล่างทั้งหมดพุ่งดิ่งไปยังเปลวเพลิงกองหนึ่งที่อยู่ใกล้กับดาบศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดอาศัยจังหวะที่เปลวเพลิงอ่อนแรงมู่หลงเสวียก็ทะยานไปที่ด้านบนของดาบศักดิ์สิทธิ์ยื่นมือออกไปคว้าจับดาบศักดิ์สิทธิ์แล้วใช้แรงดึงมันออกมาเช้งเพียงพริบตาดาบศักดิ์สิทธิ์ถูกดึงออกประกายแหลมคมของดาบเปล่งประกายวาววับดูแสบตาเจิดจ้าจนผู้คนไม่อาจลืมตาได้ฉากภาพตระการตาเช่นนี้เมื่อทัวป่าหานได้เห็นก็รู้สึกมหัศจรรย์เขาค่อยๆหันมองไปที่มู่หลงเสวียทีละน้อยทีละน้อยแววตาทอแววสลับซับซ้อนที่แท้พลังลึกลับบนดาบศักดิ์สิทธิ์ก็มีความขัดแย้งกับสภาพรอบนอกถ้าหากรอบนอกมีอันตรายพลังบนตัวดาบก็ทำการพุ่งทะลักออกทำการสกัดกั้นอันตรายนั้นถ้าหากอันตรายรอบนอกตัวดาบถูกกำราบแล้วพลังลึกลับบนตัวดาบก็จะสลายหายไปมู่หลงเสวียเจ้าถึงกับดึงดาบศักดิ์สิทธิ์ออกมาได้ช่างหน้าตกตะลึงยิ่งนักเสียงผู้ชายที่ฟังดูคุ้นหูอยู่ก็ดังขึ้นมามู่หลงเสวียเงยหน้ามองไปก็พบผู้ชายจำนวน23คนบุกเข้ามาในถ้ำผู้ที่อยู่ด้านหน้าสุดสวมใส่ชุดองค์ชายใบหน้าคมเข้มดูดันเป็นใครไปไม่ได้นอกจากองค์ชายใหญ่แห่งแคว้นทูเจียทั่วป่าเฮ้าด้านหลังของเขาติดตามมาด้วยองค์ชาย3กับพวกองครักษ์ของราชวงศ์จำนวนมากผมเผ่าของพวกเขายุ่งเหยิงเสื้อผ้าฉีกขาดบาดแผลวัวประทับเต็มทั่วร่างเสื้อผ้าที่อยู่ใกล้ๆกับบาดแผลก็แทบจะย้อมไปด้วยยาสีเลือดทั้งหมดสีหน้ากับริมฝีปากของพวกเขาซีดขาวท่าทางอ่อนล้าและอิดโรยบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาได้ผ่านการรบอันหนักหนามาอย่างยากลำบากสวินเฟิงอูเหินกับเหล่าองครักษ์วังหารอ่องยืนอยู่หน้าภูเขาศาสตราจ้องมองไปยังพวกทัวป่าเฮ้าอย่างระแวดระวังส่วนมู่หลงเสวียก็เลิกคิ้วขึ้นก่อนที่จะกล่าวขึ้นอย่างช้าๆที่แท้ก็เป็นองค์ชายใหญ่นางยังนึกว่าพวกเขาจะเฝ้าอยู่ที่รอบนอกหุบเขามายาเพื่อรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์คาดไม่ถึงว่าพวกเขากลับกล้าพาคนเข้ามาในหุบขาอีกทั้งยังหาพวกนางเจอในระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้ความเร็วก็ถือว่ารวดเร็วมากนักก็อาศัยน้ำใจที่แม่นางมู่หลงมอบให้ทั่วป่าเฮ้าจองมองไปที่มู่หลงเสวียกล่าวเน้นทีละคำในน้ำเสียงแหบแห้งก็แฝงไว้ด้วยเสียงของการกัดฟันเดิมทีเขาพาคนมาด้วยเกือบ300คนทำการตามร่องรอยที่พวกของมู่หลงเสวียทิ้งเอาไว้มาตลอดทางคาดไม่ถึงว่าพอตามได้ครึ่งทางจะพบเข้ากับสิ่งของมีพิษกับหมอกพิษที่อยู่ในหุบเขาพวกองครักษ์ก็ถูกพิษร้ายทำให้ตกตายไปทีละคน2คนจนคนที่ตามมาถึงที่นี่ก็เหลือเพียง 20-30 คนมู่หลงเสวียไม่โกรธไม่โมโหนางจ้องมองไปที่ทัวป่าเฮ้าด้วยรอยยิ้มตาหยีแล้วกล่าวว่าองค์ชายใหญ่ก็ไม่ต้องถ่อมตนไปท่านสามารถรอดมาถึงที่นี่ได้ก็สามารถยืนยันได้แล้วท่านเป็นคนฉลาดคนหนึ่งน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเยาะเย้ยฟังดูจนสีหน้าของทัวป่าเฮ้ายิ่งดำทะมึนจนน่ากลัวตัดบทคำพูดของนางลงอย่างดุดันวาจาไร้สาระก็พูดให้มันน้อยๆส่งกระบี่ศักดิ์มาเดี๋ยวนี้
เขาที่พาคนเข้ามาในหุบเขาก็เพียงแค่มาสืบข่าวคราวดูเท่านั้นแต่ไม่คาดว่ามู่หลงเสวียทัวป่าหานจะสามารถหาดาบศักดิ์สิทธิ์เจอจริงๆเช่นนั้นก็ดีรอให้ได้ดาบศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ในมือแล้วทัวป่าหานก็อย่าได้คิดหวังจะกลายเป็นฮ่องเต้ทูเจี๋ยที่เหล่าถวยเทพเลือกอีกเลยเสียงบังคับขู่เข็นดังเข้าหูใบหน้าเรียวของมู่หลงเสวียก็ค่อยๆกลายเป็นเคร่งขรึมลงจ้องมองไปที่ทัวป่าเฮาสายตาเย็นก่อนจะกล่าววาจาขึ้นทัวป่าเฮาดาบเป็นข้าที่ได้มันมาถือสิทธิ์อะไรที่ต้องมอบให้เจ้าก็ถือสิทธิ์ที่ข้าเป็นองค์ชายทูเจียแต่เจ้าเป็นชาวชิงเหยียนทั่วป่าเฮาจ้องมองไปที่มู่หลงเสวียแววตาเย็นยะเยือกที่นี่คือแคว้นทูเจียเป็นเขตแดนของพวกเขาถ้าหากมู่หลงเสวียส่งมอบดาบศักดิ์สิทธิ์มาเขาก็สามารถไตร่ตรองได้ว่าจะละเว้นนางชีวิตหนึ่งดีหรือไม่ถ้าหากนางไม่มอบมันออกมาเช่นนั้นก็อย่าหาว่าเขาไม่เกรงใจจริงหรือเช่นนั้นข้าก็ขอดูหน่อยสิว่าจริงๆแล้วองค์ชายจะใช้วิธีอะไรที่กระทำการไม่เกรงใจกับข้ากันแน่มู่หลงเสวียจ้องมองไปที่ทัวป่าเฮาในดวงตาดำคลับก็วาววับไปด้วยประกายเย็นยะเยือกการปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยก็ทำให้สีหน้าของทัวป่าเฮาดำทะมึนเขาถลึงตาจ้องมองไปที่มู่หลงเสวียอย่างดุดันในตาโหมกระหน่ำไปด้วยไฟโกรธราวกับว่าอยากจะแผดเผานางให้เป็นจุนลงมือพะยะค่ะเหล่าองครักษ์วังหลวงพากันรับคำสั่งก่อนที่จะว่าสะบัดดาบออกไปพุ่งแทงเข้าใส่สวินเฟิงอูเหินคุณชายโอหยางมู่หลงเสวียอย่างไร้ความปราณีจบตอนที่848ตอนที่849การตายของทัวป่าเฮาชัวชัวชัวดาบกระบี่ยาวจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาก่อนที่จะแทงเข้าที่ร่างขององครักษ์วังหลวงเต็มแรงองครักษ์วังหลวงสะบัดดาบออกรับมือดาบกับกระบี่ที่พุ่งเข้ามาแต่จำนวนดาบและกระบี่ที่พุ่งเข้ามานั้นมีมากเกินไปพวกเขารับมือไม่ทันจึงถูกดาบและกระบี่เหล่านั้นพุ่งแทงกลางอกแขนขาเลือดสีแดงสดพุ่งทะลักออกมาในดงคมดาบนั้นร่างของพวกเขาโดนดาบปักจนกลายเป็นตัวเม่นมู่หลงเสวียมองพลางเบะปากออกกระบี่ดาบในดงดาบกลายเป็นค่ายกลเมื่อพบศัตรูก็จะโจมตีไม่ใช่ใครที่อยากจะบุกเข้ามาก็บุกเข้ามาได้สีหน้าของทัวป่าเฮาเคร่งเครียดก่อนที่จะสั่งเสียงเข้มลงมือบุกต่อไปพะยะค่ะองครักษ์หวังรับคำเสียงหนักแน่นก่อนที่จะแข็งใจรับมือกับดงคมดาบที่พุ่งเข้าสะบัดดาบปัดป้องกระบี่ร่วงไปก่อนจะพุ่งเข้าแทงคุณชายโอหยางมู่หลงเสวียที่ยืนอยู่กลางทะเลเพลิงพรึบๆกองเพลิงพุ่งลุกเป็นสายโหมกระหน่ำไปทางองครักษ์วังหลวงองครักษ์วังหลวงต่างพลิกร่างหลบหลีกไฟกันเป็นพลวันแต่ไฟในทะเลเพลิงนั้นก็ราวกับมีชีวิตพวกเขาไปที่ใดที่นั่นก็มีไฟไม่เสื้อผ้าจนเกรียมกลิ้งซ้ายหลีกขวาหน้าอนาถจนไม่อาจมองสีหน้าของทัวป่าเฮาเคร่งเครียดจนดูน่ากลัวเพียงแค่คมดาบกับเปลวเพลิงก็รับมือไม่ได้เป็นพวกสวะที่ไร้ประโยชน์จริงๆปลายเท้าขยับเบาๆพุ่งร่างขึ้นกลางอากาศพุ่งทะยานไปทางมู่หลงเสวียมู่หลงเสวียเลิกคิ้วขึ้นทัวป่าเฮาอยากรนหาที่ตายหรือเช่นนั้นนางก็จะทำให้เขาสมใจมู่หลงเสวียสะบัดพลิกข้อมือตวัดดาบศักดิ์สิทธิ์ในมือเข้าปะทะกับทัวป่าเฮาเพียงพริบตานั้นก็เกิดแสงส่องประกายเงาดาบปะทะทับซ้อนเสียงต่อตีรุกไล่ดังก้องจนหูแทบจะระเบิดอาลียืนอยู่นอกดงคมดาบสายตามองไปยังทะเลเพลิงกลางอากาศนั่นก็เห็นเพียงเงาร่างในชุดดำหนึ่งฟ้าหนึ่งต่อตีรุกรับกันไปมาระวอดะเร็วราวกับสายฟ้าฟาดเขาเบิกตากว้างแต่ก็ยังมองไม่ออกว่าพวกเขาออกกระบวนท่าอย่างไรเห็นเพียงสตรีในชุดฟ้าตวัดดาบพร้อมแสงสีแดงเรื่อเรืองไล่รุกจนประกายกระบี่สีเงินของชายชุดดำยิ่งนานยิ่งอ่อนแรงสีหน้าของทัวป่าเฮาพลันเคร่งเครียดใช้พลังยุทธ์เต็มกำลังวาดดาบออกไปแต่ก็ยังโดนกระบวนดาบของมู่หลงเสวียกดดันจนมุมเสียเปรียบดาบทั้งสองปะทะกันครั้งแล้วครั้งเล่ากระแทกจนง่ามนิ้วของเขาเจ็บชาข้อแขนล้าจนแทบจะไร้ความรู้สึกทัวป่าเฮากราดเกรี้ยวรุนแรงกุมมีดสั้นพกในแขนเสื้อแน่นก่อนที่จะพุ่งแทงใส่มู่หลงเสวียดวงตาของคุณชายโอหยางเกิดหมอกพร่าเลือนปลายนิ้วพลันมีพลังภายในเตรียมพุ่งออกมาใส่ทั่วป่าเฮาแต่คิดไม่ถึงว่ามู่หลงเสวียจะเอ็นร่างไปด้านหลังหลีกหนีการโจมตีของทั่วป่าเฮาปลายดาบในมือกรีดลงที่กลางอกของทั่วป่าเฮาจากไหล่ขวาถึงแขนซ้ายจนเกิดเป็นแผลใหญ่เลือดสีแดงฉานพุ่งทะลักออกมาทั่วป่าเฮายังไม่ทันจะได้ตกใจมู่หลงเสวียก็พุ่งปลายเท้าเตะเข้าที่กลางอกจนเขากระเด็นออกไป 3-4 เมตรเพลิงลุกไหม้เป็นแถวแนวเข้ารมรันที่ขาและเอวของทั่วป่าเฮาอาเสียงของทั่วป่าเฮาร้องขึ้นอย่างหวยหวนร่างตกอยู่ในกองเพลิงเส้นผมเสื้อผ้าล้วนติดไฟไปทั่วอาอาอาทั่วป่าเฮาร้องขึ้นอย่างหวยหวนก่อนที่จะพยายามพุ่งร่างขึ้นกลางอากาศไม่คาดว่าในขณะที่เขาจะพุ่งร่างขึ้นไปนั้นเปลวเพลิงนับสิบสายก็โหมทะยานไปทั่วทั้งร่างเขาลากเขาลงไปในกองเพลิงอีกครั้งอาช่วยด้วยช่วยด้วยทั่วป่าเฮาร้องโหยหวนโอดโอยเกลือกกลิ้งในทะเลเพลิงไปมากลิ้งพลางมองไปที่ปากถ้ำดวงตาเต็มไปด้วยวิงวอนขอความช่วยเหลือ
องค์ชายสามที่ยืนอยู่ท่ามกลางดงคมดาบนั้นดวงตาก็เบิกกว้างขึ้นด้วยความตกใจจากภาพชวนตระหนกตรงหน้าเวลาผ่านไปเนิ่นนานกว่าที่จะได้สติกลับมาร่างสูงใหญ่ส่วนเซ่ไปมาก่อนที่จะหมุนร่างวิ่งออกไปไม่หันกลับมาอีกทั่วป่าเฮาที่ตกไปในทะเลเพลิงมองเงาร่างของเขาที่หายไปพลางเบิกตากว้างดวงตากราดเกรียวและผิดหวังค่อยๆเลือนรางจนกระทั่งกลายเป็นดำมืดไร้ประกายสวินเฟิงอูเหินสะบัดปลายเท้าเตรียมที่จะออกติดตามองค์ชายสามทว่ามู่หลงเสวียก็ยื่นมือไปห้ามพวกเขาไว้เสียก่อนไม่ต้องตามแล้วนางขยับร่างเล็กน้อยก็ลอยข้ามกองเพลิงไปก่อนที่จะรอดลงที่บริเวณหน้าปากถ้ำดีดนิ้วมือไปที่คมของกระบี่ศักดิ์เบาๆดวงตาของนางเปล่งประกายล้ำลึกวัตถุศักดิ์ก็ได้มาแล้วพวกเราลงจากเขาได้แล้วล่ะจบตอนที่849เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่850ศึกสุดท้าย1แสงสีทองเปล่งประกายระยิบระยับสาดแสงลงมาบนยอดไม้อันร่มรื่นก่อนที่จะสาดแสงสีทองลงมาบนผิวดินเป็นจุดๆหมอกสีขาวจางๆกระจายไปทั่วผืนป่าทำให้หุบเขามายายิ่งดูลึกลับซับซ้อนมากขึ้นทหารสวมชุดเกราะถือหอกยืนเรียงกันอยู่ด้านหน้าหุบเขามายามองไปยังทางเข้าหุบเขามายาอย่างเคร่งขรึมแววตาดูระมัดระวังทำให้คนมองแล้วรู้สึกหวาดกลัวเสด็จพ่อเสด็จพ่อเสียงร้องโหยหวนดังก้องไปทั่วบริเวณเหล่าทหารเงยหน้าขึ้นมองไปก็เห็นองค์ชายสามที่สวมชุดองค์ชายสีดำกำลังวิ่งโซซัสโซเซลงมาจากทางเดินแคบๆบนหุบเขามายาเส้นผมที่ยุ่งเหยิงและใบหน้าที่ดูตื่นตระหนกนั้นก็ทำเอาฮ่องเต้ทูเจี๋ยที่เพิ่งจะเดินออกจากกระโจมแสดงสีหน้าไม่พอใจตกใจอะไรด้านหลังมีผีไล่ตามมาหรืออย่างไรไม่มีองค์ชายสามสายหน้าอย่างเร่งร้อนด้านหลังของเขาไม่มีผีไล่ตามมาแต่ที่ไล่ตามเขานั้นเป็นคนที่น่ากลัวยิ่งกว่าผีเสด็จพี่กับองครักษ์วังหลวง300นายล้วนแต่ตายอยู่ในหุบเขามายาแล้วพะยะค่ะสีหน้าของฮ่องเต้ทูเจี๋ยมืดทะมึนลงเกิดอะไรขึ้นเรื่องที่ลูกชายคนโตและลูกชายคนที่3ของเขาแอบลอบนำคนเข้าไปในหุบเขามายาโดยพละการเขาก็เพิ่งได้รู้เรื่องงอเมื่อสักครู่กำลังจะเตรียมส่งคนเข้าหุบเขาไปสมทบกับพวกเขาแต่คิดไม่ถึงว่าลูก3ก็กลับออกมาเสียก่อนดวงตาขององค์ชาย3เต็มไปด้วยความหวาดกลัวรีบร้อนเอ่ยขึ้นเรื่องราวเป็นเช่นนี้ทั่วป่าเฮาไม่คุ้นเคยกับหุบเขามายาก็นำคนเข้าไปในหุบเขามายาด้วยตนเองพบเจอสัตว์พิษหมอกพิษแล้วก็ตายในหุบเขามายาน้ำเสียงอันเย็นชาดังขึ้นมาในทันใดตัดบทพูดขององค์ชาย3ทันทีฮ่องเต้ทูเจียเงยหน้าขึ้นไปมองก็เห็นมู่หลงเสวียคุณชายโอหยางทั่วป่าหานและคนอื่นๆค่อยๆเดินลงมาจากทางเดินแคบๆบนหุบเขามายาท่าทางเดินเล่นอย่างสบายๆของพวกเขาก็ทำเอาสีหน้าขององค์ชาย3ดำทะมึนเอ่ยขึ้นอย่างเยียบเย็นเสด็จพี่ไม่ได้ถูกพิษเล่นงานจนตายแต่ถูกเจ้าถีบตกลงไปในทะเลเพลิงแล้วถูกเผาจนตกตายต่างหากเช่นนั้นก็เป็นเขาที่ทำตัวเองถ้าหากเขาไม่มาก่อกวนข้าแล้วจะถูกฆ่าแต่ตกทะเลเพลิงได้อย่างไรมู่หลงเสวียเอ่ยตอบเขาอย่างไม่เกรงใจคำหนึ่งองค์ชายสามชะงักไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อไปดีฮ่องเต้ทูเจียกลับหลีตาเล็กลงทะเลเพลิงตอนที่ยังเด็กเขาเคยได้ยินคนพูดว่าบนยอดเขายอดหนึ่งของหุบเขามายามีหลุมทะเลเพลิงเดิมที่คิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลคิดไม่ถึงว่าจะกลับกลายเป็นเรื่องจริงพวกมู่หลงเสวียพบเจอทะเลเพลิงแสดงว่าพวกเขาก็ไปมารอบหุบเขามายาแล้วแววตาของฮ่องเต้ทูเจียววาบกวาดตามองผ่านคุณชายโอหยางมู่หลงเสวียทัวป่าหานสวินเฟิงอูเหินและคนอื่นๆในตาฉายแววตกตะลึงเดินรอบหุบเขามายาแล้วยังไม่มีบาดแผลใดๆพวกเขาช่างไร้กาจยิ่งนักแต่ทว่าถึงจะไร้กาจเพียงใดก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าการเดินทางของพวกเขาจะสิ้นสุดลงที่นี่ฮ่องเต้ทูเจียสะบัดมือออกอย่างไร้ความรู้สึกเหล่าทหารที่อยู่ตีนหุบเขาหยิบคันธนูที่แบกอยู่ที่ด้านหลังออกมาง้างคันธนูเล็งไปทางคุณชายโอหยางมู่หลงเสวียทัวป่าหานและคนอื่นๆมู่หลงเสวียขมวดคิ้วขึ้นมองฮ่องเต้ทูเจียอย่างเยียบเย็นฮ่องเต้ทูเจียนี่หมายความว่าอย่างไรยังจะหมายความว่าอย่างไรอีกแน่นอนว่าจะฆ่าพวกเจ้าฮ่องเต้ทูเจียเน้นย้ำเป็นคำดวงตาฉายแววเฉียบคมเขานำทหารไล่ตามมาจนถึงหุบเขามายาด้วยตัวเองก็เพื่อจะฆ่าพวกเขาให้สิ้นซากตัดรากถอนโคนนางก็รู้แล้วว่าที่ฮ่องเต้ทูเจียนำทหารมาล้อมรอบตีนหุบเขาจะต้องไม่มีเจตนาที่ดีแน่แววตาเยียบเย็นของมู่หลงเสวียศาสดาศาสตร์มองธนูแต่ละคันก่อนที่จะมองไปที่ร่างของฮ่องเต้ทูเจียเห็นมุมปากของเขาโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มอันชั่วช้าลงมือฆ่าพวกเขาพะยะค่ะเหล่าทหารรับคำสั่งกำลังจะปล่อยลูกศรออกมาทว่ามู่หลงเสวียก็ตะคอกขึ้นในทันใดช้าก่อนพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าสิ่งนี้คืออะไร
มู่หลงเสวียยกดาบยาวในมือขึ้นที่ด้ามจับมีลวดลายที่ซับซ้อนและมีกลิ่นอายโบราณหินทับทิมสีแดงตรงกลางสะท้อนแสงวาวาบออกมาภายใต้แสงอาทิตย์คำว่าศักดิ์สิทธิ์ปรากฏอยู่ในพร้อยนั้นตีนหุบเขาที่กว้างใหญ่พลันเงียบลงในพริบตาทุกคนต่างพากันเบิกตากว้างมองจ้องดาบยาวในตาฉายแววตกตะลึงและไม่อยากจะเชื่อนั่นเป็นวัตถุศักดิ์ที่เหล่าทวยเทพประทานให้ไม่รู้ว่าเป็นใครที่ร้องตะโกนขึ้นก่อนทุกคนดุจดังตื่นขึ้นจากความฝันมองดาบยาวอย่างไม่กระพริบตาดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตะลึงวัตถุศักดิ์วัตถุศักดิ์นี่คือวัตถุศักดิ์ที่เทพประทานมาให้คิดไม่ถึงว่าจะมีวัตถุศักดิ์ที่เทพประทานมาให้จริงๆข้ายังคิดว่าเป็นแค่เพียงตำนานเท่านั้นเช่นนั้นตำนานที่เล่าขานกันมา100ปีก็ต้องมีอยู่จริงอย่างแน่นอนจะต้องใช่แน่นอนจบตอนที่850ตอนที่851ศึกสุดท้าย2เสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาลอยแว่วข้าหูสีหน้าของฮ่องเต้ทูเจียกลายเป็นทมึงถึงดูน่ากลัวคิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะหาวัตถุศักดิ์พบเกินความคาดหมายจริงๆแต่ทว่าดาบนั่นเป็นวัตถุศักดิ์แล้วอย่างไรขอแค่เขาไม่ยอมรับเสียอย่างไรมันก็เป็นเพียงแค่ของปลอมเพียงแค่ดาบเล่มหนึ่งที่สะท้อนอักษรคำว่าศักดิ์สิทธิ์พวกเจ้าเพียงบอกว่ามันคือวัตถุศักดิ์มันก็เป็นวัตถุศักดิ์แล้วเช่นนั้นหรือเมื่อฮ่องเต้ทูเจียกล่าวจบประโยคเชิงเขาที่เคยอึกทึกก็เงียบสงบลงในทันใดนั่นสิวัตถุศักดิ์ของทูเจียเป็นความลับพวกเขาต่างก็ไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าหากนำของปลอมมาจริงๆพวกเขาก็ดูไม่ออกมองดูสายตาของเหล่าทหารที่มองมาด้วยความเคลือบแคลงสงสัยมู่หลงเสวียก็ไม่โกรธเคืองแต่อย่างใดเพียงยิ้มพลางกล่าวว่าดาบศักดิ์สิทธิ์สามารถทำลอกเลียนแบบได้แต่ที่พวกเขาไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ก็คืออนุภาพของดาบศักดิ์สิทธิ์มู่หลงเสวียสะบัดมือขึ้นคราหนึ่งให้อัญมณีสีน้ำเงินที่อยู่บนด้ามดาบตำแหน่งตรงกับดวงอาทิตย์แสงแดดที่ส่องลงบนดาบเกิดเป็นอักษรสีน้ำเงินคำว่าศักดิ์สิทธิ์สะท้อนแสงสวยงามดึงดูดสายตาผู้คนเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ก็พุ่งออกมาจากอัญมณีสีน้ำเงินพุ่งตรงเข้าใส่กลุ่มทหารอาช่วยด้วยเหล่าทหารส่งเสียงร้องอย่างตื่นตระหนกวิ่งวุ่นกันไปทั่วแต่เปลวไฟนั้นก็ตกใส่พวกเขาอย่างไร้ความปราณีผมและเสื้อผ้าของพวกเขาลุกติดไฟดวงตาของเหล่าทหารฉายแววตื่นตระหนกวิ่งไปตะโกนไปว่าอย่าปล่อยลูกไฟเลยอย่าปล่อยลูกไฟพวกเรายอมรับแล้วว่ามันคือวัตถุศักดิ์มู่หลงเสวียเบ้หน้าค่อยๆเก็บดาบศักดิ์สิทธิ์ลงเปลวไฟหายไปเหล่าทหารถอนหายใจยาวอย่างโล่งงอกหยุดผีเท้าและเอามือปัดไปตามเสื้อผ้าและผมที่ติดไฟนั้นแววตาฉายแววเลื่อมใสและกริ่งเกรงมู่หลงเสวียพึงพอใจกับปฏิกิริยาการตอบรับของเหล่าทหารเป็นอย่างมากนางเงยหน้าขึ้นมองไปทางฮ่องเต้ทูเจียฝ่าบาทท่านควรจะกล่าวอะไรหน่อยหรือไม่ฮ่องเต้ทูเจียได้ยินดังนั้นสีหน้าพลันตึงคล้ำจนกลายเป็นสีน้ำหมึกมือที่พ้นโผล่ชายเสื้อกำแน่นดาบศักดิ์สิทธิ์เป็นวัตถุศักดิ์ที่ท่านเทพประทานให้ผู้ถือครองจะได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้ทูเจียมู่หลงเสวียเตรียมจะชิงตำแหน่งฮ่องเต้ช่างถือดียิ่งนักวัตถุศักดิ์ของทูเจียต้องอยู่ในมือของชาวทูเจียจึงจะคู่ควรยกย่องเป็นวัตถุศักดิ์มู่หลงเสวียเป็นชาวชิงเหยียนคิดจะแทรกแซงตำแหน่งฮ่องเต้แห่งทูเจียช่างเป็นเรื่องไร้สาระเสียงพูดปนเสียงแค่นหัวเราะเย้ยหยันแว่วมาเข้าหูมู่หลงเสวียไม่โกรธเคืองเผยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองสะบัดข้อมือครั้งหนึ่งมู่หลงเสวียโยนดาบศักดิ์สิทธิ์ให้กับทัวป่าหานฮ่องเต้ทูเจียยิ้มค้างเขาลืมไปได้อย่างไรว่ามู่หลงเสวียกับทัวป่าหานเป็นพวกเดียวกันวัตถุศักดิ์ที่ท่านเทพประธานของมู่หลงเสวียก็มิใช่ของทัวป่าหานหรอกหรือนางยกดาบศักดิ์สิทธิ์มาข่มขู่เขาก็เพื่อให้เขาเอ่ยปากความสำคัญของดาบศักดิ์สิทธิ์ที่มีต่อชาวทูเจียเจ้าเล่ห์ยิ่งนักฮ่องเต้ทูเจียเงยหน้าขึ้นส่งสายตาคมดั่งลูกธนูมองมู่หลงเสวียอย่างโกรธแค้นมู่หลงเสวียไม่ได้เกรงกลัวมองตอบโต้เขากลับไปมุมปากยกโค้งขึ้นอย่างสวยงามคล้ายกับกำลังบอกว่าฝ่าบาทตอนนี้ท่านสามารถลงจากตำแหน่งได้แล้วสีหน้าของฮ่องเต้ทัวป่าเขียวขึ้นสายตาเย็นชามองโต้กลับมู่หลงเสวียคล้ายกำลังพูดว่าเจ้าเลิกคิดไปได้เลยมู่หลงเสวียยกยิ้มเบาๆความหมายขององค์ราชาคือไม่ต้องการจะปฏิบัติตามสิ่งที่ยึดถือกันมาแต่โบราณให้ผู้ที่ถือครองดาบศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเป็นฮ่องเต้แห่งทูเจียถ้าใช่แล้วอย่างไรฮ่องเต้ทัวป่าส่งสายตาเชื้อเฉือนตำแหน่งฮ่องเต้ทูเจียเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจไปตั้งเท่าไรอาศัยอะไรจะต้องยอมถอยให้กับคนอื่นก็ไม่อย่างไรแต่ทว่าชาวทูเจียเลื่อมใสศรัทธาในเทพเจ้ายิ่งศรัทธาในวัตถุศักดิ์ที่ท่านเทพประทานให้ฝ่าบาทไม่ยอมสละตำแหน่งให้ผู้ที่เหมาะสมคู่ควรก็เท่ากับไม่เคารพเจตจำนงของเหล่าเทพมู่หลงเสวียกล่าวต่อเรียบ
ฮ่องเต้ทูเจียหัวเราะเสียงขื่นเขาเป็นชาวทูเจียย่อมศรัทธาในเทพเจ้าแห่งทูเจียแต่หากเทพเจ้าที่เขาเลื่อมใสศรัทธาจะแย่งชิงตำแหน่งฮ่องเต้แห่งทูเจียที่เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจไปแล้วหลักก็อย่าได้มาโทษว่าเขาไม่เกรงใจจบตอนที่851ตอนที่852ศึกสุดท้าย3ฆ่าพวกเขาให้หมดฮ่องเต้ทูเจียออกคำสั่งแววตาทอประกายเย็นยะเยือกดุดน้ำแข็งเหล่าทหารทูเจียที่ได้ยินก็พากันนิ่งชะงักไปครู่หนึ่งหานอองเป็นฮ่องเต้ทูเจียองค์ถัดไปที่เหล่าถวยเทพเลือกองค์ฮ่องเต้ก็มิใช่ว่าควรมอบบัลลังก์ให้กับเขาหรอกหรือเหตุใดต้องฆ่าเขาด้วยเหล่าทหารที่นิ่งชะงักไปก็ทำให้สีหน้าของฮ่องเต้ทูเจียเขียวคล้ำทั่วป่าหานยังไม่ทันได้สืบทอดบัลลังก์ทหารทูเจียพวกนี้ก็ไม่ยอมฟังคำสั่งของเขาเสียแล้วช่างหน้าโมโนหนักนิ่งอยู่ทำไมยังไม่รีบลงมืออีกเสียงคำรามของฮ่องเต้ทูเจียดังลั่นทะลุฟ้าก้องกังวานไปทั่วบริเวณสถานสะเทือนจนเหล่าทหารร่างกายสั่นไหวพากันฝืนกลืนความกลัวง้างธนูขึ้นมาก่อนที่จะเล็งยิงมันไปทางมู่หลงเสวียกับทั่วป่าหานทั่วป่าหานดวงตาฉายแววดูแคลนยกเอาดาบศักดิ์สิทธิ์ขึ้นรับมือกับเหล่าธนูอันหนาแน่นเปลวไฟพวยพุ่งออกไปทีละสาย2สายทำการแผดเผาลูกธนูที่พุ่งเข้ามาจนกลายเป็นผุยผงทั้งหมดเศษซากลูกธนูสีดำกระจัดกระจายร่วงตกลงพื้นทันใดนั้นน้ำเสียงเย็นเยือกของทั่วป่าหานก็ดังกังวานขึ้นโดยรอบข้าเป็นผู้ถือครองดาบศักดิ์สิทธิ์เป็นฮ่องเต้องค์ถัดไปที่ถวยเทพทูเจียเลือกพวกเจ้าแน่ใจหรือว่าจะยิงธนูสังหารข้าเหล่าทหารที่กำลังง้างธนูพลันหยุดชะงักเทพทูเจียเลือกทั่วป่าหานเป็นฮ่องเต้ทูเจียก็เพียงพอที่จะบ่งบอกแล้วว่าทั่วป่าหานมีความสามารถและบารมีพอที่จะกลายเป็นฮ่องเต้ทูเจียสามารถนำพาเกียรติยศความรุ่งเรืองมาสู่ทูเจียได้หากพวกเขายิงสังหารทั่วป่าหานจนตกตายก็เท่ากับว่าตั้งตนเป็นศัตรูกับเหล่าเทพของทูเจียไม่เชื่อถือเจตจำนงของเหล่าถวยเทพพอคิดได้เช่นนั้นสีหน้าของเหล่าทหารก็ซีดขาวเร่งรีบพากันวางธนูลงก่อนที่จะตึงคุกเข่าไปทางทัวป่าหานพวกกระหม่อมเพียงแต่เลื้อเลือนไปชั่วครู่เท่านั้นขอฝ่าบาทได้โปรดอภัยด้วยพะยะค่ะขอฝ่าบาทโปรดอภัยด้วยขอฝ่าบาทโปรดอภัยด้วยเหล่าทหารทูเจียพากันวางธนูลงเป็นทอดๆคุกเข่าลงเสียงขอร้องอ้อนวอนดังกังวานสู่ชั้นเมฆดังก้องไปทั่วโดยรอบใบหน้าคมเข้มของฮ่องเต้ทูเจียพลันดำทมึนจนแทบจะหยดหมึกดำออกมาได้ง้างเท้าเตะไปที่ทหารแต่ละนายที่อยู่ใกล้ๆพูดจาไร้สาระอันใดข้าต่างหากถึงจะเป็นฮ่องเต้ของทูเจียเป็นเจ้านายที่แท้จริงของพวกเจ้าเหล่าทหารที่ถูกเตะจนล้มลงกับพื้นนั้นก็ไม่ได้สนใจเขาแต่อย่างใดเหยียดกายสูงขึ้นก่อนที่จะหันไปคำนับทัวป่าหานต่อไปทั่วป่าหานที่ยืนอยู่ด้านหน้าสุดันจ้องมองไปยังฮ่องเต้ทูเจียที่คำรามเสียงกดต่ำในลำคอท่าทางบ้างคลั่งนั่นแววตาของเขาก็ทอประกายเย็นยะเยือกเสด็จอาตอนนี้ข้าคือฮ่องเต้ทูเจียท่านก็ได้กลายเป็นฮ่องเต้ไร้บัลลังก์แล้วทหารไปจับตัวฮ่องเต้จอมปลอมผู้นั้นเอาไว้พะยะค่ะเหล่าทหารทูเจียรับคำสั่งก่อนที่จะพากันทะยานร่างไปด้านหน้าฮ่องเต้ทูเจียจับกุมแขนของเขาเอาไว้แล้วเอามันไพร่ไปไว้ด้านหลังพวกเจ้าจะก่อกบฏหรือข้าก็เป็นฮ่องเต้ทูเจียเป็นนายเหนือหัวของพวกเจ้าฮ่องเต้ทูเจียดิ้นรนไปมาอย่างรุนแรงพร้อมกับตวาดคำรามขึ้นอย่างเกรี้ยวกราดฟาดตีไปที่เหล่าทหารทูเจียอย่างดุดันพวกทหารก็ได้เตรียมตัวอยู่ตั้งแต่แรกหยิบเอาเชือกขึ้นมาก่อนที่จะมัดตรึงเขาเอาไว้แน่นปล่อยให้เขาดิ้นรนด่าว่าไปทว่ามือก็ยังไม่หยุดมัดเชือกองชายสามที่ยืนอยู่ไม่ไกลนั้นเมื่อเห็นสถานการณ์ไม่สู้ดีเช่นนั้นก็เตรียมจะแอบหนีไปอย่างเงียบๆแต่ไม่คาดว่าเหล่าทหารทูเจียที่อยู่ด้านหลังก็พากันกรูเข้ามาหยิบเชือกขึ้นแล้วทำการมัดเข้าอย่างแน่นหนา 4-5 ทบวิธีการมัดปมเป็นชั้นๆอันสลับซับซ้อนนั่นมู่หลงเสวียที่ได้เห็นก็ต้องเลิกคิ้วขึ้นวัตถุศักดิ์ที่เทพประทานให้ของทูเจียก็ใช้งานง่ายนักทำให้ทัวป่าหานไม่ต้องสูญเสียเบี้ยสูญเสียทหารศักดิ์นายแค่เพียงอาศัยตำนานบทหนึ่งกับดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มหนึ่งก็สามารถจัดการจนอาของตัวเองพ่ายแพ้ทำให้ตนกลายเป็นฮ่องเต้ของทูเจียได้ฮ่องเต้ทูเจียองค์ชายสามล้วนแต่เป็นคู่แค้นของทัวป่าหานพวกเขาสูญเสียอำนาจสูญเสียกองกำลังอีกทั้งยังต้องตกอยู่ในมือของทัวป่าหานก็เกรงว่าจะไม่มีจุดจบที่ดีนักราวกับว่าเป็นการยืนยันการคาดเดาของมู่หลงเสวียเสียงสั่งการเย็นเยือกของทัวป่าหานก็ดังกังวานขึ้นจับตัวพวกเขาคุมขังไปที่คุกหลวงวันพรุ่งยามอู่ประหารพะยะค่ะเหล่าทหารทูเจียรับคำหยิบเอาผ้าหยับยัดใส่ปากฮ่องเต้ทูเจียกับองค์ชายสามก่อนที่จะกุมตัวพวกเขาออกไปมู่หลงเสวียเลิกคิ้วขึ้นก่อนที่จะหันหน้าไปหาคุณชายโอหยางพวกเรากลับชิงเหยียนกันเถอะทั่วป่าเฮาก็ตายไปแล้วฮ่องเต้ทูเจียก็ถูกจับแล้วและทั่วป่าหานก็ได้สืบทอดบัลลังก์ต่อแล้วที่ทูเจียก็ไม่มีเรื่องราวอันใดอีกนางก็ไม่จำเป็นจะต้องรั้งอยู่ที่นี่แล้ว
ตกลงคุณชายโอหยางพยักหน้าจับจูมือเรียวของมู่หลงเสวียเตรียมจะหมุนกายเดินออกไปก็พลันมีเสียงสุขุมของชายหนุ่มดังขึ้นมาก่อนช้าก่อนจบตอนที่852ตอนที่853ศึกสุดท้าย4มู่หลงเสวียหยุดฝีเท้าลงก่อนจะหันมองไปที่ทั่วป่าหานมีอะไรหรือพวกเขาไปได้แต่เจ้าต้องอยู่ก่อนทั่วป่าหานจ้องมองไปที่มู่หลงเสวียตาไม่กระพริบในดวงตาสีดำก็วาววับไปด้วยประกายอันมืดมิดใบหน้าเรียวของมู่หลงเสวียก็พลันมืดครึ้มลงนางรู้ว่าทั่วป่าหานที่มีจิตใจไม่ปกติผู้นี้หลังจากกำจัดศัตรูคนสำคัญที่สุดไปและได้ครองบัลลังก์แล้วก็จะหันคมหอกมาที่นางนางก็ไม่ควรคิดหวังให้ทั่วป่าหานเปลี่ยนจากศัตรูให้กลายเป็นมิตรที่เห็นแก่มิตรภาพที่เคยร่วมรบกันปล่อยให้พวกนางกลับไปที่ชิงเย็นอย่างปลอดภัยทั่วป่าหานดวงตาของข้าก็ไม่ควักออกไปง่ายดายขนาดนั้นมู่หลงเสวียกล่าวเน้นทีละคำน้ำเสียงเย็นเยือกก็ฟังดูจนทั่วป่าหานนิ่งชะงักดวงตาทอประกายแปลกประหลาดขึ้นรางๆส่วนสวินเฟิงกับอูเหินคนหนึ่งก็ยื่นมือกุมขมับอีกคนก็หมดวาจาจะกล่าวแงนหน้ามองฟ้าท่าทางอยากพูดก็ไม่พูดไม่รู้ว่าจะพูดดีหรือไม่นั่นก็ทำให้แววตาของมู่หลงเสวียเต็มไปด้วยความสงสัยทำไมหรือว่าข้าพูดอันใดผิดไปสวินเฟิงอูเหินไม่ได้กล่าววาจาสายตาขอร้องอ้อนวอนจ้องมองไปที่คุณชายโอหยางสาเหตุที่ทั่วป่าหานรั้งซื่อจือเฟยไว้พวกเขาก็ฟังเข้าใจความในแต่ก็ไม่เหมาะที่จะกล่าวออกมาตรงๆจำเป็นจะต้องให้ซื่อจือเป็นคนกล่าวอธิบายต่อซื่อจือเฟยเองคุณชายโอหยางจ้องมองไปที่มู่หลงเสวียในดวงตาสีดำคลับก็ฉายแววเอื่มระอานางก็ยังเหมือนกับแต่ก่อนอย่างไรอย่างนั้นโง่งมจนไม่รู้ถึงความรักที่คนอื่นมีให้แต่ว่าเช่นนี้ก็ดีคุณชายโอหยางกำมือของมู่หลงเสวียก่อนที่จะสายหน้าขึ้นเบาๆไม่ผิดที่เจ้าพูดก็ไม่มีอะไรผิดเงยหน้าจ้องมองไปที่ทัวป่าหานแล้วเขาก็พูดขึ้นเสียงเย็นยะเยือกหานอองบุญคุณใช้ความแค้นตอบแทนนี่ก็ไม่ค่อยเหมาะสมนักข้าก็ไม่สนใจแววตาของทัวป่านเย็นยะเยือกทูเจียแต่ไหนแต่ไรมาก็ยึดติดกับการคัดสรรของธรรมชาติไม่ว่าจะชายหรือหญิงขอเพียงมีความสามารถมีความกล้าหาญก็สามารถไปไล่ตามสิ่งที่ตนเองต้องการให้ได้มาโดยไม่สนวิธีการทัวป่าหานโบกมือเบาๆทหารทูเจียนับพันนับหมื่นก็พากันวิ่งกรูเข้าไปด้านหน้าของมู่หลงเสวียกับคุณชายโอหยางทำการล้อมกรอบเขาเอาไว้ปลายศรแหลมคมในมือทันใดนั้นก็เล็งเป้าไปที่พวกเขาน้ำเสียงข่มขู่เย็นเยียบของทั่วป่านก็ค่อยๆดังกังวานขึ้นมาจากรอบนอกของกลุ่มทหารโอหยางเศร้าเฉินข้าก็ให้เวลาเจ้าหนึ่งก้านทูบเจ้าก็คิดไตร่ตรองให้ดีว่าจะเป็นพวกเจ้าที่จากไปแล้วมู่หลงเสวียรั้งอยู่หรือเป็นพวกเจ้าที่ตายแล้วมู่หลงเสวียรั้งอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเช่นนั้นตอนนี้ข้าก็สามารถเลือกได้คุณชายโอหยางตัดบทคำพูดของเขาอย่างไม่เกรงใจยื่นมือออกไปอบเอวบางของมู่หลงเสวียแล้วกล่าวเน้นย้ำขึ้นทีละคำพวกข้ากับเสวียเอ๋อก็จะจักไปด้วยกันแววตาของทัวป่าหานพลันทอประกายอมหิตแววตาคมกริบดังสอนแหลมคมพุ่งทะลุผ่านเหล่าทหารตรงหน้าตรงไปยังคุณชายโอหยางในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าได้โทษว่าข้าไม่เกรงใจลงมือพะยะค่ะเหล่าทหารทูเจียรับคำสั่งลูกธนูสีดำหนาแน่นพุ่งยิงเข้าหามู่หลงเสวียกับคุณชายโอหยางดุดหาฝนคุณชายโอหยางยกมุมปากขึ้นยิ้มเยาะฝ่ามือภายใต้แขนเสื้อไหววูบเบาๆปราณสายลมหน้าเกรงขามพุ่งทยานออกไปโดยรอบเหล่าศรที่พุ่งเข้ามาใกล้ตรงหน้าก็พลันแตกกระจายออกเป็นเศษซากแววตาของเหล่าทหารทูเจียเต็มไปด้วยความตกตะลึงครู่หนึ่งก่อนที่จะหยิบลูกธนูออกมาจากด้านหลังแล้วง้างมันเข้ากับคันธนูไม่คาดว่าปราณสายลมดุดันนั่นพริบตาก็พุ่งมาถึงตรงหน้าพวกเขาแล้วพุ่งโจมตีไปที่ลำคอกับหัวใจของพวกเขาอย่างดุดันจนเกิดเป็นสายเลือดสาดกระเซ็นขึ้นสายแล้วสายเล่าทหารทูเจียล้มกองลงไปกับทีละคน2คนทั่วป่าหานที่ยืนอยู่บนก้อนหินใหญ่ที่สูงขึ้นมาจากพื้นก็เห็นว่าเหล่าทหารทูเจียแม้แต่เสื้อของคุณชายโอหยางก็ยังไม่ได้สัมผัสก็ถูกเขาโจมตีโดนจุดสำคัญนอนตายลงไปบนพื้นเหล่าทหารก็นอนฟุบลงไปทีละกลุ่ม2กลุ่มเพียงแค่ไม่กี่ลมหายใจทหารแสนนายก็บาดเจ็บล้มตายไปแล้วเกือบครึ่งสีหน้าของทั่วป่าหานพลันดำทมึนคุณชายโอหยางมีวรยุทธ์สูงส่งถึงจะมีกองกำลังมากมายมหาศาลก็คงไม่อาจจับกุมเขาได้ทหารเรือนแสนนี้ก็ยิ่งไม่สามารถทำให้เขาตกตายได้ข้อมือพลันสะบัดพลิกทั่วป่าหานหยิบเอาดาบศักดิ์สิทธิ์ออกมาอัญมณีสีน้ำเงินบนด้ามดาบภายใต้แสงอาทิตย์สีทองก็เปล่งประกายเจอด้าจ้าวาวับจนเกิดเป็นตัวอักษรศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านบนมันปล่อยเปลวไฟสีแดงออกมาสายหนึ่งด้วยความรุนแรงที่สามารถทำลายล้างทุกสิ่งพวยพุ่งไปทางคุณชายโอหยางอย่างดุดันจบตอนที่853ตอนที่854ศึกสุดท้าย5
ดวงตาของมู่หลงเสวียเป็นประกายร้องเตือนขึ้นเสียงตระหนกระวังคุณชายโอหยางไม่ได้ตระหนกเร่งร้อนใดๆเขาค่อยๆยกมือขึ้นพลังภายในล้ำลึกพุ่งจากฝ่ามือขึ้นมาปะทะเข้ากับกลุ่มเพลิงรึมเสียงพลังภายในปะทะเข้ากับกลุ่มเพลิงจนเกิดเป็นเสียงกระแทกดังสนั่นเปลวเพลิงพลังภายในปะทะกันกลางอากาศพร้อมกับลูกเพลิงเล็กๆพุ่งออกมาพร้อมกันทั่วปาหานเลิกคิ้วขึ้นแม้แต่เปลวเพลิงบนดาบศักดิ์สิทธิ์ยังตีให้แตกพ่ายไปได้พลังภายในของโออย่างเศร้าเฉินนั้นไม่ธรรมดาจริงๆร่างสูงโปร่งของทั่วปาหานพลันพุ่งขึ้นกลางอากาศคุณชายโอหยางเข้าใจความในของทั่วปาหานได้ในทันทีปล่อยมือจากมู่หลงเสวียร่างสูงสง่าลอยพริ้วขึ้นกลางอากาศราวกับกลุ่มเมฆเปลวเพลิงร้อนแรงพลังภายในแข็งแกร่งพุ่งออกมาในเวลาเดียวกันทั้งสองฝ่ายปะทะรุนแรงเสียงดังลั่นจนแผ่นดินสถานผู้ผาสะเทือนมู่หลงเสวียเงยหน้าขึ้นเห็นเพียงคุณชายโอหยางกับทั่วปาหานลอยอยู่กลางอากาศพอมองไปไกลๆก็เห็นมีคนผู้หนึ่งแปรเปลวเพลิงเป็นมังกรไฟและอีกคนหนึ่งบังคับพลังภายในเข้าต่อตีเป็นภาพการปะทะที่รุนแรงยิ่งนักเงาร่างเลือนลางกลางอากาศบินวนไปมารวดเร็วเสียจนทำให้ผู้คนมองตามเงาร่างของพวกเขาไม่ทันการต่อสู้ระหว่างยอดฝีมือเช่นนี้สวินเฟิงอูเหินอหลีจิ้งจอกน้อยและทหารฝีมือดี 50,000 นายของทูเจียก็ไม่สามารถช่วยเหลือหรือแทรกแซงอะไรได้ทำได้เพียงยืนมองจากภายนอกตาไม่กระพริบหุบเขามายาที่กว้างใหญ่เงียบกริบไร้ซึ่งเสียงนกกาซึบพลังภายในของคุณชายโอหยางกรีดผ่านแขนของทัวปาหานไปจนเกิดเป็นแผลใหญ่ซึบพลังภายในของคุณชายโอหยางซัดเข้าที่ขาของทัวปาหานเกิดเป็นแผลลึกแนวยาวซึบพลังภายในของคุณชายโอหยางซัดเข้าด้วยข้าวที่กลางอกของทัวปาหานจนเกิดเป็นแผลเป็นแนวยาวเลือดแดงฉานทะลักไหลทัวปาหานไม่ได้สนใจบาดแผลบนร่างบังคับเปลวเพลิงให้พุ่งใส่คุณชายโอหยางต่อไปสีหน้าของคุณชายโอหยางราบเรียบดวงตาดำจัดเข้มเป็นประกายวาววับพุ่งรุกคืบเข้าใส่ทั่วปาหานเรื่อยๆดวงตาของเขาเปล่งประกายหมดความอดทนโผล่มาวูบหนึ่งก่อนที่จะสะบัดมือขึ้นมาซัดเข้าใส่กลางอกทั่วปาหานอย่างรุนแรงทั่วปาหานไม่ทันระวังโดนกระแทกจนถอยออกไปเสียหลายก้าวก่อนที่จะกระแทกลงที่พื้นอย่างแรงฝุ่นควันฟุ้งกระจายท่านอ๋องทหารทูเจียตกตะลึงก่อนที่จะพุ่งไปทางทั่วปาหานหมายจะช่วยเขาสวินเฟิงอูเหินพลิกร่างพุ่งปะอยู่ตรงหน้าทหารทูเจียในพริบตาก่อนที่จะสะบัดดาบขวางทางพวกเขาไว้เสียงต่อสู้โครมครามดังขึ้นต่อเนื่องคุณชายโอหยางทำหูทวนลมไม่ได้ยินก่อนที่จะทะยานร่างขึ้นสูงกว่าทัวปาหานมองเขาด้วยสายตาผู้เหนือกว่าทัวปาหานที่ล้มอยู่กับพื้นแหงหน้ามองท้องฟ้าว่างเปล่าเลือดค่อยๆไหลซึมออกมาจากมุมปากดวงตาของเขาฉายแววเยอะเยาะตนเองหานอ๋องที่ฐานะสูงส่งสูญเสียบิดามารดาไปแต่วัยเยาว์กลายเป็นชะตาลิขิตที่ทำให้ชีวิตเขาต้องอยู่ในวังวนของเล่กลมาตลอดหลายปีของการใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดมิดทำให้เขาเฝ้ารอคาดหวังแสงสว่างมาตลอดแต่ว่าเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตในโลกที่มืดมิดมาตลอดจะกลายเป็นสิ่งอยู่ในโลกที่สว่างเจิดจ้าได้อย่างไรเขาทุ่มเททุกหนทางเพื่อรังวิถีชีวิตนี้ไว้ก็คล้ายตัวเขาเองในยามนี้ทั่วปาหานเบิกตากว้างมองไปทางมู่หลงเสวียในสายตาเลือนลางของเขาปรากฏภาพชายหนุ่มหญิงสาวยืนเคียงข้างกันมองมาทางเขายิ้มก่อนจะเอ่ยว่าหานหลายปีมานี้ลำบากเจ้าแล้วถ้าเจ้าเหนื่อยนักก็พักเสียก่อนเถิดบำรุงร่างกายฟื้นฟูจิตใจค่อยกลับมาสู้ต่อนั่นสิเจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีน้ำเสียงอบอุ่นอ่อนโยนดังที่ข้างหูทั่วปาหานรู้สึกแสบตาเขาจึงค่อยๆยกมือขึ้นหมายจะสัมผัสชายหญิงคู่นั้นคิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะจูงมือกันก่อนที่จะเดินห่างออกไปเรื่อยหานพวกเราไปแล้วเจ้าดูแลตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีดูแลตัวเองดีๆมู่หลงเสวียเดินมาที่หน้าทัวปาหานช้าๆเห็นเพียงดวงตาเขาเลื่อนลอยสะท้อนแววอาลัยล้ำลึกริมฝีปากขยับช้าๆมู่หลงเสวียเอ็นร่างลงได้ยินเสียงทัวปาหานเอ่ยว่าท่านพ่อท่านแม่อย่าไปอย่าทิ้งข้าไปมู่หลงเสวียใจสั่นนางมองทัวปาหานด้วยแววตาสับสนหลากอารมณ์จบตอนที่854ตอนที่855ม้าน้อยรู้ทางพระอาทิตย์ตกลงไปด้านหลังภูเขาทิศตะวันตกท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงห้องนอนในตำหนักหลักของวังหานอ๋องทั่วปาหานพยายามข่มความเจ็บปวดในร่างกายค่อยๆลุกขึ้นนั่งบนเตียงใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีหยิบกระดาษที่อยู่บนโต๊ะหัวเตียงขึ้นมาอ่านเห็นเพียงกระดาษสีขาวแผ่นใหญ่นั้นตัวอักษรเอาไว้จำนวนหนึ่งละเว้นเจ้าหนหนึ่งรักษาตัวเองให้ดีตัวอักษรสวยงามเป็นระเบียบเห็นได้ชัดว่าเจ้าของตัวอักษรเหล่านี้เป็นผู้หญิงในตาของทั่วปาหานฉายแววซับซ้อนขึ้นมือกำกระดาษแน่นกระชากผ้าห่มออกแล้วลุกขึ้นลงจากเตียงสวมเสื้อนอกก้าวเท้าเดินออกไปด้านนอกเร็วดุจดั่งลมพายุ
บ่าวรับใช้คนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาในห้องพอดีเมื่อมองเห็นทัวป่าหานได้สติแล้วในตาของเขาก็ฉายแววยินดีท่านอ๋องทัวป่าหานไม่สนใจเขาเดินผ่านเขาเดินออกไปจากห้องร่างกายขยับเคลื่อนไหวดุจดั่งนกกระโดดขึ้นไปบนหอสังเกตการของวังยืนที่หน้ารั้วแล้วมองออกไปทางทิศใต้สายตาเห็นบนถนนทางไปแคว้นชิงเหยียนนั้นมีเหล่าชายหนุ่มหญิงสาวเดินไปเดินมานับไม่ถ้วนแสงพระอาทิตย์ยามอัสดงสาดส่องลงบนร่างของพวกเขาทำให้รอบกายของพวกเขาเกิดเป็นแสงเปล่งประกายรอบตัวพูดไม่ออกถึงความลึกลับศักดิ์สิทธิ์ทั่วป่าหานมองแล้วก็ค่อยๆ ยกยิ้มขึ้นคุณชายโอหยางกับมู่หลงเสวียกำลังอยู่ระหว่างทางเดินกลับแคว้นชิงเหยียนเมื่อไม่มีทหารทูเจียคอยไล่ตามทั้งสองคนก็ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบเดินทางอีกพวกเขาเดินทางดุจดั่งท่องเที่ยวค่อยๆเดินทางอย่างสนุกสนานและสุขสบายอาลีกับจิ้งจอกน้อยวิ่งไปมาอย่างสนุกสนานอยู่ที่ด้านหน้าสุดวิ่งไปเล่นกับหญ้าทางตะวันออกทีวิ่งไปเล่นกับดอกไม้ทางตะวันตกทีวิ่งเล่นอย่างร่าเริงแล้วก็ยังไม่วายที่จะร้องเรียกคำสองคำอยู่ตลอดทางพี่สาวพี่สาวเดินเร็วหน่อยสิเดินเร็วหน่อยที่นี่มีดอกไม้สวยๆเยอะมากเลยสวินเฟิงกับอูเหินไม่ได้ซ่อนตัวแต่พวกเขาเดินอยู่ด้านหลังของคุณชายโอหยางกับมู่หลงเสวียห่างไปประมาณ3เมตรเดินตามคนทั้งสองไปอย่างไม่รีบร้อนคุณชายโอหยางจับมือของมู่หลงเสวียแล้วค่อยๆก้าวเดินไปข้างหน้ารอบกายมีความเยือกเย็นเป็นชั้นๆตลอดเส้นทางที่เดินมาไอเย็นรอบกายของเขาไม่เพียงแต่ไม่ลดลงแต่กลับเพิ่มมากยิ่งขึ้นมู่หลงเสวียขมวดคิ้วขึ้นมองเขาอย่างไม่เข้าใจเศร้าเฉินเจ้าเป็นอะไรหรือเหตุใดไม่ให้ข้าทัวป่านคุณชายโอหยางก้มหน้ามองมู่หลงเสวียในตาสีดำขับฉายแวววาววาบมู่หลงเสวียกระพริบตาทัวป่าเฮาตายไปแล้วส่วนฮ่องเต้ทูเจียกับองค์ชายสามก็ถูกคุมขังทั่วทั้งทูเจียเหลือแค่เพียงทัวป่าหานที่ครองอำนาจมากที่สุดถ้าหากพวกเราฆ่าเขาไปแล้วทูเจียก็จะกลายเป็นมังกรไร้หัวและจะเกิดเป็นความวุ่นวายชาวทูเจียดูร้ายและแข็งแกร่งถ้าหากพวกเขาแบ่งกันออกเป็นหลายกลุ่มแล้วแย่งชิงอำนาจกันเช่นนั้นจะทำให้ภายในทูเจียเกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรได้ในเวลาอันสั้นเมื่อถึงตอนนั้นทูเจียลำบากร้านแค้นขาดแคลนอาหารก็จะใช้วิธีที่โหดร้ายทารุณกับแคว้นชิงเหยียนที่อยู่ใกล้ที่สุดทำให้ประชาชนแคว้นชิงเหยียนที่อยู่ตรงชายแดนตกอยู่ในภาวะสงครามได้แววตาของคุณชายโอหยางฉายแววครุ่นคิดแต่ถ้าหากทัวป่าหานรักษาอาการบาดเจ็บจนหายดีสร้างและฝึกทหารทูเจียจนพร้อมแล้วทำสงครามกับแคว้นชิงเหยียนเหล่าประชาชนของแคว้นชิงเหยียนที่อยู่ชายแดนก็ต้องเดือดร้อนเช่นเดียวกันวางใจได้ทัวป่าหานจะไม่กล้านำทหารมาทำสงครามกับแคว้นชิงเหยียนอย่างแน่นอนมู่หลงเสวียเอ่ยยิ้มยิ้มตัดบทพูดของเขาท่าทางและคำพูดที่ดูมั่นอกมั่นใจในตนเองของนางนั้นทำให้จิตใจของคุณชายโอหยางถูกสั่นคลอนเอ่ยขึ้นเสียงเข้มเพราะเหตุใดมู่หลงเสวียเน้นย้ำเป็นคำคำเพราะว่าตอนที่เหล่าทหารทูเจียนำทัวป่าหานไปนั้นข้าได้ฝังเข็มลงบนร่างของเขาเพื่อถอนพิษเก่าที่อยู่บนตัวของเขาออกแล้วก็วางพิษชนิดใหม่ลงไปพิษชนิดใหม่นี้เป็นพิษแฝงถ้าหากว่าทัวป่าหานกล้านำทหารมาบุกแคว้นชิงเหยียนข้าก็จะใช้ยาเฉพาะกระตุ้นยาพิษนั้นทันทีให้พิษของเขากำเริบเลือดออกทั้งเจ็ดทวารจนตกตายถ้าหากทัวป่าหานไม่นำทหารมาบุกแคว้นชิงเหยียนพิษชนิดนี้ก็จะแฝงอยู่ในร่างกายเขาจนถึงวันตายโดยที่ไม่มีวันกำเริบคุณชายโอหยางมองมู่หลงเสวียในตาฉายแววประหลาดใจไอเย็นรอบกายหายไปหลายส่วนมุมปากค่อยๆ ยกโค้งขึ้นสวินเฟิงกับอูเหินสบตากันแวบหนึ่งในใจแอบยกย่องมู่หลงเสวียไปถึง32ครั้งสูงส่งใช้เพียงแค่เข็มเงินเล่มเดียวก็สามารถควบคุมศัตรูได้อย่างอยู่หมัดวิธีการที่ทั้งซ่อนเร้นและใช้ได้ผลจนถึงขนาดนี้ช่างสูงส่งยิ่งนักวิธีการที่เฉลียวฉลาดถึงขนาดนี้พวกเขาชื่นชมเป็นอย่างมากเจ้าม้าเจ้าหมอทันใดนั้นเสียงอันตื่นเต้นดีใจเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นคุณชายโอหยางมู่หลงเสวียสวินเฟิงและอูเหินทั้ง4คนก็พลันเลิกคิดหันหน้าไปมองก็เห็นอาหลีขยับขาเล็กๆทั้งสองวิ่งไปที่ด้านหน้าของม้าน้อยขนสีทองตัวหนึ่งอย่างดีใจยื่นมือออกไปกอดคอของม้าตัวนั้นม้าน้อยมองอาหลีอย่างเย็นชาไม่สนใจแต่ก็ไม่ขัดขืนหรือทำร้ายเขามู่หลงเสวียเลิกคิ้วขึ้นในสมองเหมือนมีอะไรผ่านไปแวบหนึ่งค่อยๆเอ่ยขึ้นว่าอาหลีนี่มันเกิดอะไรขึ้นม้าตัวนี้เป็นม้าตัวที่วิ่งหนีไปจากข้าอาหลีอธิบายอย่างตื้นตันยื่นมือออกไปลูบแผงคอม้าน้อยฝ่ามือสัมผัสได้ถึงความเนียนนุ่มที่คุ้นเคยในตาดำคลับของเขามีน้ำตาเอ่อคลอในที่สุดเขาก็หาม้าของเขาพบแล้วมู่หลงเสวียรู้ว่าเหตุใดบ้านของอาหลีจึงไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงของแคว้นทูเจียแล้วอาชาบยักษ์ม้าของอาหลีตัวนี้เป็นม้าพันลี้ของต้าหวานอาชาบยักษ์ถึงมันจะเป็นลูกม้าตัวหนึ่งที่มีเด็ก6ขบคีอยู่
1วันไม่มีทางวิ่งได้ถึงพันลี้แต่ถ้าวิ่งไป 5-600 ลี้นี้ก็เป็นไปได้ไม่มีปัญหาบ้านของอาหลีจะต้องห่างออกจากเมืองหลวงทูเจียไป 5-600 ลี้เจ้ามาเหตุใดเจ้าจึงวิ่งมาถึงที่นี่ได้ข้าตามหาเจ้ามาตั้งนานอาหลีกอดคอม้าดวงตากลมโตพูดออกไปดูแล้วน่าสงสารปนน่าเอ็นดูม้าน้อยไม่สนใจคำถามของเขาทว่าก้มหน้าลงกินหญ้าต่ออาหลีไม่ใส่ใจท่าทางที่ไม่ดูดำดูดีของมันเขากอดคอม้าแล้วพึมพำต่อว่าเจ้ามาต่อไปข้าจะจับบังเหียนของเจ้าให้แน่นไม่คลายมืออีกข้าจะร่วมชีวิตกับเจ้าหาทางกลับบ้านด้วยกันท่าทางอันเศร้าสร้อยนั่นทำให้มู่หลงเสวียที่ได้ยินก็ได้แต่แหงนหน้ามองฟ้าไร้วาจาจะกล่าวหากไม่รู้เรื่องราวคงจะคิดว่าเขาได้รับความลำบากอย่างแสนสาหัสหรือได้รับการลงโทษที่รุนแรงแต่ที่แท้นอกจากวันแรกที่เขาแยกจากม้าทะเลมย่าแล้ววันเวลาหลังจากนั้นก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลยอาชาพยักษ์ของอาหลีตัวนี้น่าจะจำทางกลับบ้านได้เจ้าไม่จำเป็นต้องไปจนสุดขอบฟ้ากับมันเดินตามมันไปเจ้าก็จะสามารถกลับบ้านได้แล้วคนพูดกันว่าม้าแก่รู้เส้นทางม้าแก่ที่มีประสบการณ์มากจะจำเส้นทางกลับบ้านได้แต่ม้าน้อยก็น่าจะจำเส้นทางได้เช่นกันโดยเฉพาะม้าพันลีของต้าหวานสี่เท้าแข็งแรงฉลาดเฉลียวโอกาสที่จะจำทางได้นั้นสูงมากจริงหรือในตาของอาหลีเปล่งประกายดีใจจนเริ่มเพ้อกับตัวเองดียิ่งนักข้าสามารถกลับบ้านได้แล้วในที่สุดก็สามารถกลับบ้านได้อาหลีจับบังเหียนมาเหยียบอานม้าแล้วพยายามปีนขึ้นไปบนหลังม้าใช้แรงตบบนแผงคอของม้าเล็กน้อยไปกันกลับบ้านกันม้าน้อยพ่นลมหายใจออกจากจมูกค่อยๆเดินออกจากพื้นหญ้าเดินไปบนถนนฮิฮิฮิเดินไปด้านหน้าอาหลีนั่งอยู่บนหลังม้าดึงบังเหียนควงม้าน้อยออกวิ่งในดวงตาสีดำเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นยินดีมู่หลงเสวี่ยมองแล้วมุมปากก็ยกโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มแต่เดิมนางยังเป็นกังวลว่าบ้านของอาหลีจะไม่ได้อยู่ทิศทางนี้แล้วนางจำเป็นต้องเดินทางไปหลายร้อยถึงพันลี้เสียเวลาหลายเดือนถึงจะสามารถหาบ้านของอาหลีพบคิดไม่ถึงว่าจะบังเอิญได้เจอกับม้าของอาหลีที่นี่เช่นนั้นบ้านของอาหลีก็อยู่ที่ทิศทางนี้อย่างแน่นอนไม่ผิดแน่อีกไม่นานนางก็จะสามารถช่วยให้อาหลีกับครอบครัวได้อยู่ด้วยกันแล้วจบตอนที่855ตอนที่856โต้เถียงอีกครั้งเจ้ามาวิ่งสิรีบวิ่งสิอาหลีนั่งอยู่บนหลังม้ามือจับสายบังเหียนส่งเสียงกระตุ้นอย่างตื่นเต้นไม่รู้ว่าเจ้าม้าไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดหรือครานที่จะสนใจมันยังคงเดินด้วยความไวเท่าเดิมไม่เร็วไม่ช้านำหน้าคุณชายโอหยางมู่หลงเสวี่ยและคนอื่นๆเพียง 4-5 เมตรจิ้งจอกน้อยเดินอยู่กลางทุ่งหญ้าไม่ไกลๆนักปลายตามองอาชาพยักษ์ที่เดินนำหน้าอย่างช้าๆด้วยสายตาดูถูกบ๊อกบ๊อกเห็นชัดๆว่าเป็นยอดอาชาฝีเท้าพันลี้พอตกอยู่ในมือใครบางคนคิดไม่ถึงเลยว่าจะกลายเป็นหอยทากช่างทำให้ผู้คนนับถือจริงๆใบหน้าเล็กน่ารักของอาหลีปลันบึ้งตึ้งนะนี่เจ้าจิ้งจอกหน้าเหม็นนี่ถึงกับมองเขาด้วยสายตาดูถูกเขาเบือนสายตามองมู่หลงเสวี่ยพูดเสียงดังว่าพี่สาวท่านขี่ม้าเป็นหรือไม่หากขี่ม้าเป็นรบกวนช่วยสอนข้าได้หรือไม่เขาไม่ต้องการให้จิ้งจอกตัวหนึ่งมาดูถูกเขามู่หลงเสวี่ยยังไม่ได้กล่าวอันใดจิ้งจอกน้อยก็เห่าขึ้นมาบ๊อกบ๊อกทุกคนต่างกำลังยุ่งไม่มีเวลามาสอนคนทึ่มเช่นเจ้าขี่ม้าหรอกอาหลีโกรธจัดถลึงตามองมันตาเขียวปัดหลีกไปให้พ้นข้าถามพี่สาวไม่ได้ถามเจ้าบ๊อกบ๊อกคำตอบของจิ้งจอกอย่างข้าก็คือคำตอบของมู่หลงเสวี่ยอาหลีหัวเราะเย้ยหยันไร้สาระเจ้าเป็นจิ้งจอกพี่สาวเป็นคนอีกทั้งเจ้ายังเป็นจิ้งจอกแคว้นหนานเจ้าพี่สาวเป็นคนแคว้นชิงเหยียนเจ้ากับพี่สาวไกลกันเป็นหมื่นพันลี้คำตอบของเจ้าเท่ากับคำตอบของพี่สาวได้หรือบ๊อกบ๊อกไกลกันเป็นหมื่นลี้ก็ไม่เห็นเป็นไรคำตอบของข้าก็คือคำตอบของนางจิ้งจอกน้อยมองอาหลีด้วยท่าทางถือดีในตาของอาหลีขุ่นมัวด้วยความโกรธถลึงตาใส่จิ้งจอกน้อยเจ้าจิ้งจอกหน้าเหม็นเจ้าขึ้นมาบนหลังมานี่ข้าจะเอาแซ่ฟาดเจ้าให้ตายเลยจิ้งจอกน้อยไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดมันยกกรงเล็บขึ้นโบกท้าทายอาหลีบ๊อกบ๊อกเจ้าลงจากหลังม้ามาบนพื้นสิข้าจะเอากรงเล็บจิ้งจอกบีบเจ้าให้ตายเลยเจ้าขึ้นมาสิบ๊อกบ๊อกเจ้าลงมาสิมู่หลงเสวี่ยเจ้าหนึ่งคนหนึ่งจิ้งจอกหันมาเป็นศัตรูกันอีกแล้วเมื่อมองดูการทะเลาะกันของอาหลีกับจิ้งจอกน้อยที่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นจะลงไม้ลงมือมู่หลงเสวี่ยก็รีบเอ่ยปากเอาเธอแค่เรื่องเล็กน้อยอย่าทะเลาะกันเลยตอนนี้ภารกิจเร่งด่วนคือการหาบ้านของอาหลีให้เจอและส่งอาหลีกลับบ้านบ๊อกบ๊อกเห็นแก่มู่หลงเสวี่ยครั้งนี้ข้าจะไม่ถือสาหาความกับเจ้าก็แล้วกัน
จิ้งจอกน้อยเอ่ยขึ้นอย่างถือดีสะบัดหางทีหนึ่งก็เดินไปอยู่ข้างกายมู่หลงเสวียอย่างช้าๆคลอเคลียชายกระโปรงของนางเบาๆอย่างใกล้ชิดท่าทีพึงพอใจเช่นนั้นทำให้อหลีโกรธจนใบหน้าขึ้นสีแดงมู่หลงเสวียยิ้มอย่างอับจนหนทางลูบหัวจิ้งจอกน้อยเบาๆอาศัยช่วงนี้มันกำลังรู้สึกสบายเงยหน้าขึ้นมองอหลีรวมถึงอาชาบยักษ์ที่เขานั่งอยู่เอ่ยปากถามอหลีมาของเจ้ามีชื่อหรือยังอารมณ์โกรธของอหลีคลายลงหลายส่วนสายหน้าเบาๆยังเลยเจ้าม้าตัวนี้เป็นพี่ชายที่มอบให้เขาชื่อของเจ้าม้าก็มอบให้เขาเป็นผู้ตั้งแต่ว่าเขามีความรู้เพียงน้อยนิดจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ชื่อที่ไพเราะถูกใจดวงตาของมู่หลงเสวียทอแววอ่อนโยนหากอยากจะเรียนขี่ม้าอันดับแรกก็ต้องมีม้าที่ชอบทางที่ดีควรเป็นม้าของตนเองจากนั้นก็ตั้งชื่อให้มันต่อไปเวลาฝึกขี่ม้าเจ้าเรียกชื่อมันจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับม้ามากขึ้นบวกกับการหมั่นเพียรฝึกฝนรับรองเลยว่าสามารถขี่ม้าได้เป็นอย่างดีอหลีอยากเรียนขี่ม้านางก็ค่อยๆชี้แนะข้อควรระวังยามขี่ม้าให้เขาฟังจริงหรือแววตาของอหลีเป็นประกายก่อนจะจางหายไปแต่ตอนนี้ข้ายังคิดไม่ออกว่าจะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีงั้นเอาแบบนี้มู่หลงเสวี่ยมขวดคิมดัวคิดติ่งติควดรัดชั่วครู่ก่อนเอ่ยขึ้นว่าเช่นนั้นก็ยังไม่ต้องตั้งชื่อชั่วคราวเจ้านั่งให้ตรงจับสายบังเหียนให้แน่นควบอาชาบยักษ์ให้มันเดินเร็วๆวิ่งได้เป็นดีที่สุดแต่ถ้าวิ่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือเสียว่าเป็นการฝึกนั่งบนหลังมะยามหัดขี่ม้าก็แล้วกันขอรับอหลีพยักหน้ารับขณะที่มือป้อมๆจับสายบังเหียนเตรียมกระตุกเสียงแหบพร่าฉายแววยินดีของชายผู้หนึ่งก็ดังแว่วมาอหลีจบตอนที่856ตอนที่857พี่ชายน้องสาวอาหลีพลิกหมุนกายก่อนที่จะพบเข้ากับชายหนุ่มผู้หนึ่งที่ยืนอยู่ไม่ไกลกำลังจ้องมองมาที่เขาตาไม่กระพริบชายผู้นั้นมีร่างกายองค์อาจสูงใหญ่ชุดเดินทางสีฟ้าคล้ำบนร่างเปรอะเปื้อนไปด้วยคราบฝุ่นมากมายอีกทั้งยังเต็มไปด้วยรอยยับในดวงตางามประกายดุจดวงดาวก็เต็มไปด้วยเส้นเลือดชัดเจนว่าไม่ได้พักผ่อนมาเป็นเวลานานแล้วพี่ใหญ่ดวงตาสีดำขลับของอหลีพลันเปล่งแสงวาววับพลิกกายลงจากหลังม้าก้าวขาป้อมป้อมทั้งสองข้างวิ่งไปทางชายผู้นั้นอย่างตื่นเต้นยินดีพี่ใหญ่พี่ใหญ่อหลีชายหนุ่มคุกเข่าลงรับตัวอหลีเข้าไปในอ้อมกอดแน่นตัวป้อมป้อมก็ยังนุ่มนิ่มหน้าฟัดเหมือนแต่ก่อนอีกทั้งยังมีกลิ่นน้ำนมโชยออกมาจากร่างจางในที่สุดชายหนุ่มผู้นั้นก็มั่นใจว่าเขานั้นหาน้องชายเจอแล้วจริงๆแขนที่กอดอหลีไว้ก็พลันรัดแน่นขึ้นอย่างไม่รู้ตัวพี่ใหญ่ข้าคิดถึงท่านที่สุดเลยอหลีที่ได้พบกับพี่ชายที่รักใคร่ห่วงใยเขาในใจก็เต็มไปด้วยความยินดีกอดเข้าที่คอของชายหนุ่มพร้อมทั้งกล่าววาจาออดอ้อนขึ้นชายหนุ่มลูบไปที่แผ่นหลังของอหลีเบาๆพี่ใหญ่ก็คิดถึงเจ้ามากอหลีช่วงที่ผ่านมาเจ้าหลงไปอยู่ที่ไหนกันเขากับท่านพ่อก็สั่งเคลื่อนกำลังทหารองครักษ์ออกไปจากจวนทั้งหมดแต่ก็ยังหาข่าวคราวของอหลีไม่เจอแม้แต่น้อยขออภัยด้วยพี่ใหญ่ข้าก็ได้ขี่ลูกม้าเป็นครั้งแรกยังควบคุมมันได้ไม่ดีก็เลยหลงไปไกลอหลีกล่าวขึ้นเสียงเบาแววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดชายหนุ่มที่เห็นน้องชายกล่าวว่าง่ายเช่นนี้เป็นครั้งแรกดวงตาก็วาววับด้วยความแปลกใจคิดอยากจะทำโทษเขาเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ทำไม่ลงสุดท้ายก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาอย่างอับจนหนทางเห็นแก่ที่เจ้าทำความผิดนี้เป็นครั้งแรกครั้งนี้ก็จะไม่ลงโทษเจ้าครั้งหน้าหากขี่ม้าก็ต้องระวังอย่าได้สร้างเรื่องราวใหญ่โตเช่นนี้อีกอึมอหลีพยักหน้าราวกับไก่จิกข้าวสารหลงทางไปตั้งหลายวันเช่นนี้ก็ต้องทำให้ท่านพ่อท่านแม่พี่ใหญ่กังวลใจไม่น้อยเขาก็รู้สึกผิดมากไหนเลยจะกล้าทำความผิดเช่นนี้อีกพี่ใหญ่ครั้งนี้ที่ข้าสามารถกลับมาอย่างปลอดภัยได้ก็ถือว่าลำบากพี่เสวียไม่น้อยนางก็ถือเป็นผู้มีพระคุณของข้าอหลีดิ้นออกมาจากอ้อมกอดของชายหนุ่มก่อนที่จะทำการแนะนำผู้มีพระคุณของเขาด้วยรอยยิ้มยินดีชายหนุ่มผู้นั้นลุกยืนขึ้นมองตามทิศที่นิ้วของอหลีชี้ไปก่อนจะพบเข้ากับมู่หลงเสวียเรือนร่างของนางบอบบางใบหน้างามล้ำแววตาสุขุมมองดูจนชายหนุ่มต้องหยุดชะงักใบหน้าของนางก็ดูคุ้นมากราวกับว่าเคยพบที่ไหนมาก่อนเคยพบที่ไหนกันแน่นะชายหนุ่มขมวดคิ้วครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ยังคิดไม่ออกเช่นนั้นก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวถามขึ้นมาอย่างมีมารยาทขอบพระคุณแม่นางที่ช่วยน้องชายไม่ได้ความเอาไว้ไม่ทราบว่าแม่นางสะดวกบอกชื่อเสียงเรียงนามหรือไม่มู่หลงเสวียมู่หลงเสวียกล่าวขึ้นเสียงเบาก็เพียงแค่ชื่อหนึ่งเท่านั้นก็ไม่มีอะไรให้ต้องปิดบังแววตาของชายหนุ่มพันริเล็กลงแม่นางรู้จักมู่หลงเยเว่เจิ้นกัวโหแห่งแคว้นชิงเหยียนหรือไม่ในน้ำเสียงอันสุขุมก็ซ่อนเร้นไว้ด้วยความเร่งร้อนเขาเป็นท่านพ่อของข้า
มู่หลงเสวียกล่าวขึ้นเสียงเรียบก่อนจะจ้องมองไปที่ชายหนุ่มผู้นั้นแล้วกล่าวขึ้นคุณชายเฉินก็รู้จักท่านพ่อของข้าหรือไม่เพียงแค่รู้จักสีหน้าสุขุมเรียบนิ่งของชายหนุ่มก็พลันผ่อนเบาลงอีกทั้งในน้ำเสียงยังเพิ่มความอ่อนโยนขึ้นรางๆข้าชื่อเฉินเหยียนพ่อของข้าชื่อเฉินเยเว่เฉินเยเว่นั่นก็ไม่ใช่พี่ชายคนโตที่เกิดจากท้องแม่คนเดียวกันกับเฉินรั่วหลีหรอกหรือเฉินเหยียนก็เป็นลูกคนโตของเขาเฉินเหยียนตอนอายุ3ขวบก็ตามพ่อแม่ของตนไปที่ชายแดนจะนอถึงบัดนี้ก็ยังไม่เคยกลับเมืองหลวงในความทรงจำของมู่หลงเสวียก็มีคนผู้นี้อยู่แต่ก็ไม่เคยพบเจอเขามาก่อนไม่คาดว่าจะได้พบเจอที่นี่เข้าเรื่องที่เฉินเยเว่มีลูกชายคนรองร่างเดิมก็เคยได้ยินมาก่อนแต่ว่าตอนนั้นจวนเจิ้นกัวโหยังอยู่ในกำมือของแซ่ตู้เฉินเยเว่กับมู่หลงเสวียสองพี่น้องก็เลยติดต่อกันน้อยลงไปมากมู่หลงเสวียก็เลยไม่รู้ว่าลูกชายคนเล็กของเฉินเยเว่ชื่อเฉินหวยหลีมู่หลงเสวียค่อยๆก้มลงมองไปที่อาหลีเจ้าบอกว่าพี่ชายของเจ้าชื่อเฉินจือยวนมิใช่หรือถ้าหากอาหลีบอกว่าพี่ชายของเขาชื่อเฉินเหยียนนางก็คงเดาฐานะของอาหลีได้ตั้งแต่แรกไหนเลยจะต้องไปคิดเฝ้าหาว่าบ้านของอาหลีอยู่ที่ไหนอาหลีก็เอามือลูบหัวอย่างรู้สึกผิดแม้แต่ชื่อของพี่ชายตัวเองก็ยังจำผิดเขาก็ช่างโง่งมยิ่งนักแต่ว่าเวลาท่านพ่อกับท่านแม่เรียกท่านพี่ก็ล้วนแต่เรียกว่าจือยวนไม่ได้เรียกอาเหยียนนี่เรื่องที่เข้าใจผิดคิดว่าพี่ชายชื่อเฉินจือยวนก็ไม่สามารถโทษเขาได้ทั้งหมดเมื่อมองไปยังท่าทางเป็นหลักเป็นการของเขามู่หลงเสวียก็หมดวาจาที่จะกล่าวเป็นเด็กอายุ6ขวบแล้วแม้แต่ชื่อของพี่ชายตัวเองก็ยังจำผิดก็ช่างไม่ได้ความนักเฉินเหยียนก็หมดวาจาที่จะกล่าวลูบไปที่หัวน้อยของอาหลีอย่างเอื้อมๆจือยวนก็เป็นชื่อรองของข้าเหยียนเป็นชื่อจริงๆของข้าอาหลีก็จำให้ดีอย่าได้จำผิดอีกรู้แล้วขอรับอาหลีพยักหน้าท่าทางจริงจังนั่นก็เหลือแต่ยกมือสาบานแล้วเฉินเหยียนยิ้มขึ้นน้อยๆสายตามองไปเห็นชายที่ยืนอยู่ข้างกายมู่หลงเสวียชายผู้นั้นสวมใส่ชุดสีขาวใบหน้าหล่อเหลาหาใดเปรียบเขาเพียงแค่ยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นอะไรก็ไม่พูดอะไรก็ไม่ทำแต่กลับทำให้ผู้คนไม่สามารถมองข้ามเขาได้ในใจของอาเหยียนก็พอคาดเดาได้รางๆแต่ก็ยังถามขึ้นอย่างมีมารยาทน้องเสวียเออท่านนี้คือโอหยางเศร้าเฉินมู่หลงเสวียกล่าวขึ้นเสียงเบาที่แท้ก็เป็นน้องเขยอาเหยียนกล่าวขึ้นอย่างมีมารยาทเรื่องที่โอหยางเศร้าเฉินกับมู่หลงเสวียแต่งงานกันนั้นทางบ้านของเขาก็ได้รับรู้แต่ว่าเมืองหลวงชิงเหยียนห่างไกลจากชายแดนมากตอนที่พวกเขาได้รู้ข่าววันแต่งงานขององค์โอหยางเศร้าเฉินกับมู่หลงเสวียก็ใกล้จะมาถึงแล้วต่อให้พวกเขาตะบึงม้าเร็วไปแต่ก็ไม่มีทางไปอวยพรพวกเขาที่เมืองหลวงได้ทันอย่างดีที่สุดก็ทำได้เพียงเร่งส่งของขวัญอวยพรการแต่งงานไปให้พวกเขาอย่างรวดเร็วที่สุดแม่ทับเฉินคุณชายโอหยางกล่าวขึ้นเสียงเรียบน้ำเสียงไม่ได้ใกล้ชิดแต่ก็ไม่ได้ห่างเหินเหมือนกับว่ากำลังทักทายคนรู้จักทั่วไปเฉินเหยียนเองก็ไม่ได้ถือสามองไปที่คุณชายโอหยางกับมู่หลงเสวียก่อนที่จะกล่าวขึ้นว่าเวลาก็ไม่น้อยแล้วน้องหญิงกับน้องเขยก็กลับไปที่จวนด้วยกันกับข้าเถอะตกลงมู่หลงเสวียพยักหน้าเบานางตอนแรกวางแผนไว้ว่าหลังจากที่ส่งตัวอาหลีกลับบ้านแล้วก็จะจากไปคาดไม่ถึงว่าอาหลีจะกลายเป็นลูกชายของลุงของมู่หลงเสวียเช่นนั้นนางก็ไม่สามารถผ่านมาแล้วไม่เข้าไปเยี่ยมเยียนได้จำเป็นจะเข้าจวนแม่ทัพไปคารวะสักครั้งอาหลีเห็นเช่นนั้นดวงตากลมโตก็เต็มไปด้วยความยินดีคว้าจับไปที่มือของเฉินเหยียนก่อนที่จะวิ่งไปทิศทางของจวนแม่ทัพอย่างตื่นเต้นยินดีในที่สุดก็ได้กลับบ้านแล้วข้าก็อยากกินปลาผัดน้ำแดงซาลาเปาเห็ดหอมกับขนมผักกาดที่ท่านแม่ทำแล้วเสียงยินดีของเด็กน้อยดังแว่วเข้ามาในหูเฉินเหยียนก็พลันถอนหายใจออกมาอย่างหมดวาจาจะกล่าวท่านแม่ก็ไม่ได้อยู่ที่จวนคงไม่สามารถทำปลาผัดน้ำแดงกับซาลาเปาเห็ดหอมให้เจ้าได้แล้วฮะอาหลีที่กำลังก้าวเท้าไปด้านหน้าพลันหยุดชะงักจ้องมองไปที่เฉินเหยียนด้วยแววตาสงสัยท่านแม่ไม่อยู่ที่จวนแล้วไปที่ใดกันยังจะไปที่ใดได้อีกแน่นอนต้องออกไปตามหาเจ้าเฉินเหยียนข้อหัวของอาหลีเบาๆอย่างไม่นำพาเพื่อที่จะหาตัวอาหลีกลับมาโดยเร็วเขาท่านพ่อท่านแม่สามคนก็แยกกันไปสามทางแต่ละคนนำทหารองครักษ์จวนแม่ทัพไปค้นหายังสามทิศทางที่ต่างกันเช่นนั้นท่านแม่จะกลับมาเมื่อใดใบหน้าป้อมๆของอาหลีพลันแดงก่ำจ้องมองไปที่เฉินเหยียนด้วยท่าทางที่น่าสงสารเฉินเหยียนก็หัวเราะขึ้นน้อยๆวันสองวันหลังจากนี้กระมังข้าก็เพิ่งให้คนส่งข่าวไปให้นางบอกนางว่าหาตัวเจ้าเจอแล้วจรึงรึดดียิ่งนักแววตาเศร้าสร้อยของอาหลีพลันหายไปอย่างไร้ร่องรอยใบหน้าน่ารักสีขาวหยกนั่นก็พลันมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกไม่นานท่านแม่ก็จะกลับมาทำขนมอร่อยๆให้ข้ากินแล้วจบตอนที่857ตอนที่858ว่าด้วยเรื่องของกระโปรง
เฉินเย่เว่เป็นแม่ทัพพิทักษ์แคว้นแม่ทัพขั้นหนึ่งที่ฮ่องเต้แต่งตั้งจนแม่ทัพของเขาตั้งอยู่ในจุดที่เจริญที่สุดในเมืองเหลียงเฉิงที่ดินก็ถือว่ากว้างขวางนักในตัวจวนอาคารศาลาสะพานบ่อน้ำที่ควรมีก็มีหมดทิวทัศน์ก็งดงามหรูหราราวกับจวนขุนนางบุญแต่ก็ไม่ขาดซึ่งความน่าเกรงขามของจวนขุนนางบูเฉินเย่เว่กับฮูหยินของเขาก็ไม่ได้อยู่ในจวนมู่หลงเสวียไม่จำเป็นต้องไปคานว่าหลังจากเข้าจวนแม่ทัพแล้วก็เดินตามการนำทางของบ่าวรับใช้ตรงไปที่เรือนรับรองเรือนรับรองแบ่งเป็นห้องส่วนนอกห้องส่วนในกับสนามหลังฉากกั้นเตรียมไว้ให้แขกสะดวกต่อการชำระล้างร่างกายหลังจากที่คุณชายโอหยางเดินออกจากฉากกั้นแล้วสายตาก็เห็นเข้ากับมู่หลงเสวียที่อาบน้ำเสร็จก่อนเขากำลังยืนอยู่หน้ากระจกทำการลองชุดอย่างเบิกบานใจชุดกระโปรงเป็นกระโปรงเกาะอกที่สวมทับเสื้อแขนยาวด้านในสีม่วงบนกระโปรงปักเอาไว้ด้วยได้เงินได้ทองเป็นลายดอกกุหลาบเมื่ออยู่ใต้แสงอาทิตย์สีทองก็ส่องแสงสะท้อนแวววับขึ้นจางๆตัวกระโปรงซ้ายขวาทั้งสองข้างก็มีสายรัศมีม่วงควันให้ลงมามู่หลงเสวียยื่นมือออกไปมัดมันเข้าหากันให้แน่นอีกทบหนึ่งหลังจากนั้นก็ทำการผูกเป็นปมผีเสื้ออย่างงดงามมองดูจนแววตาของคุณชายโอหยางลึกล้ำขึ้นหลายส่วนในกระจกใสก็สะท้อนเงาร่างของคุณชายโอหยางมู่หลงเสวียก็หันมองไปที่เขาด้วยรอยยิ้มจางๆเจ้าอาบน้ำเสร็จแล้วหรือคุณชายโอหยางก็ตอบรับอืมไม่ดังไม่เบาขึ้นเสียงหนึ่งแล้วค่อยๆเดินไปด้านหน้าของมู่หลงเสวียแกล้งกล่าวขึ้นอย่างไม่ใส่ใจนักชุดกระโปรงตัวนี้มาจากไหนก็ต้องไปซื้อมาสิมู่หลงเสวียตอบกลับอย่างไม่ใส่ใจนักเกรงว่าเขาจะฟังไม่เข้าใจนางก็เลยกล่าวอธิบายขึ้นอีกประโยคข้าก็ให้บ่าวรับใช้ของจวนแม่ทัพไปซื้อจากห้องผ้าในเมืองมาใหม่คุณชายโอหยางพยักหน้าเข้าใจชุดกระโปรงชุดนี้ก็เป็นชุดนอนหรือไม่ใช่มู่หลงเสวียสายหน้าชุดกระโปรงชุดนี้ก็เป็นชุดใส่ทั่วไปข้าเตรียมจะใส่มันออกไปเดินเล่นใบหน้าหล่อเหลาของคุณชายโอหยางพลันดำทะมึนจ้องเขม็งไปที่ชุดกระโปรงตัวนั้นพบว่าชุดกระโปรงค่อนข้างรัดแน่นอีกทั้งยังเผยให้เห็นแผ่นหลังกับบาท ที่ขาวราวหยกของมู่หลงเสวียลูกกลมนูนที่เติบโตตามวัยสองลูกก็เผยออกมาวับวับแวมแวมเอวบางก็ถูกชุดกระโปรงรัดแนวเสียจนคอดกิ่วลวดลายบนรองเท้าปักที่เท้าก็ประดับไว้ด้วยอัญมณีสีม่วงเวลาก้าวเดินก็จะปรากฏแสงสีม่วงสะท้อนออกมายิ่งเสริมรับกับลายดอกกุหลาบบนกระโปรงของนางให้ดูงดงามน่าหลงใหลจนเกินจะบรรยายขึ้นกว่าเดิมสถานสั่นไหวจิตใจของผู้คนสีหน้าของคุณชายโอหยางพลันดำทะมึนจนแทบจะหยดหมึกดำออกมาได้เจ้าจะใส่ชุดแบบนี้ออกไปเดินเล่นใช่มู่หลงเสวียฟังไม่ออกถึงความไม่พอใจในน้ำเสียงของเขานางพยักหน้าอย่างไม่ใส่ใจนักเมืองเหลียงเฉิงกับทูเจียอยู่ติดกันจารีตขนบต่างๆก็ค่อนข้างเปิดกว้างชุดกระโปรงของหญิงสาวในเมืองเหลียงเฉิงก็ปักเย็บออกมาได้ค่อนข้างเปิดเนื้อเปิดตัวบ่ากับแผ่นหลังก็เผยออกมาเล็กน้อยเปรียบกับชุดเดรสในยุคปัจจุบันแล้วก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นักใส่ชุดกระโปรงพวกนี้ก็เหมือนกับนางได้กลับไปยังยุคปัจจุบันเจ้าแน่ใจนะว่าจะใส่ชุดแบบนี้ไปเดินบนถนนคุณชายโอหยางกล่าวขึ้นเสียงกดต่ำในน้ำเสียงทุ้มกระจ่างนั้นก็แฝงไว้ด้วยการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันตอนนั้นมู่หลงเสวียถึงได้ค้นพบว่าน้ำเสียงของคุณชายโอหยางไม่ถูกต้องพอกว่าสายตามองตัวเองขึ้นลงไปมาก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอันใดจึงกล่าวขึ้นอย่างไม่เข้าใจมีอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือหลังจากมาถึงเมืองเหลียงเฉิงเฉิงนางก็เห็นหญิงสาวมากมายสวมใส่ชุดกระโปรงเช่นนี้เดินไปเดินมาบนถนนนี่ก็เป็นชุดกระโปรงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมืองเหลียงเฉิงนางถึงได้ให้สาวใช้ของจวนแม่ทัพไปซื้อมาให้นางชุดหนึ่งดวงตาของคุณชายโอหยางใช้แววแปลกใจขึ้นรังๆเหล่าหญิงสาวของเมืองเหลียงเฉิงก็ล้วนแต่แต่งกายเช่นนี้หรือไม่ทันสังเกตมู่หลงเสวียจวนแม่ทัพเฉินก็ตั้งอยู่ใจกลางของเมืองเหลียงเฉิงพวกนางหลังจากเข้าเมืองหลวงมาแล้วก็เดินผ่านตั้งหลายช่วงถนนอย่างน้อยที่สุดก็มีหญิงสาวหลายสิบจนถึงร้อยที่สวมใส่ชุดกระโปรงเช่นนี้เดินผ่านไปผ่านมาด้านหน้าเขาก็ไม่ได้สนใจเลยหรือจบตอนที่858ตอนที่859ซื่อจื่อจอมเจ้าเล่ห์วางแผนร้ายตอนนี้ข้าก็บอกเจ้าไปแล้วเจ้ายังจะขัดเรื่องที่ข้าจะสวมกระโปรงตัวนี้อีกหรือไม่มู่หลงเสวียมองคุณชายโอหยางอย่างยิ้มแย้มดวงตาดำจัดส่องประกายเจ้าเล่ห์ราวกับว่านางเป็นจิ้งจอกที่เจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งสีหน้าของคุณชายโอหยางราบเรียบไร้อารมณ์เรียวคิ้วเข้มขมวดแน่นขึ้นกระโปรงเช่นนี้เป็นที่นิยมในเมืองเหลียวเฉิงเสวียก็ชมชอบเป็นอันมากหากพูดตรงๆว่าไม่ให้นางสวมนางต้องไม่เห็นด้วยเป็นแน่เช่นนั้นต้องหาเหตุผลที่เหมาะควรมาเกลี้ยกล่อมนางด้านนอกมีลมแรงหากเจ้าสวมกระโปรงบางๆเช่นนี้ออกไปก็อาจจะหนาวได้ไม่เป็นไรข้าคลุมผ้าคลุมเพิ่มได้
มู่หลงเสวียไม่ได้ใส่ใจหยิบเอาผ้าคลุมไหล่ผืนบางคลุมบนร่างผ้าคลุมไหล่โปร่งสบายผิวบางสายของมู่หลงเสวียก็โผล่วับแวมในร่มผ้ายิ่งดึงดูดสายตาผู้คนสีหน้าของคุณชายโอหยางดำคล้ำจนเหงื่อแทบจะเป็นสีดำผ้าคลุมเช่นนี้สู้ไม่คลุมจะยังดีเสียกว่าเดินทางมานานเช่นนี้ข้าเหนื่อยแล้วไม่อยากออกไปเดินเล่นเตร่ๆอีกหลังจากที่คุณชายโอหยางและมู่หลงเสวียครองรักกันแล้วทั้งสองคนมักจะออกไปเดินเล่นด้วยกันเสมอการออกไปเดินเล่นเตร่ๆของมู่หลงเสวียก็คือการออกจากจวนแม่ทับไปเดินเตร่ๆชมเมืองกับคุณชายโอหยางงอเมื่อได้ยินว่าคุณชายโอหยางเหนื่อยล้าไม่อยากเดินเล่นมู่หลงเสวียก็ขมวดคิ้วเช่นนั้นหรือถ้าเช่นนั้นข้าออกไปเดินเล่นเองคนเดียวก็ได้เจ้ามีของที่อยากได้หรือไม่ข้าจะได้ช่วยหาซื้อกลับมาคุณชายโอหยางไม่มีน้ำเสียงกังวานทุ้มมีร่องรอยของการกัดฟันพูดให้ได้ยินเขาไม่ไปด้วยนางก็ยังดึงดันจะไปคนเดียวซ้ำยังดูเริงรื่นที่จะได้ออกไปเดินเตร่ๆเมื่อช้อนตาขึ้นมองมู่หลงเสวียก็เห็นเพียงนางหยิบปิ่นปักผมทับทิมออกมาจากกล่องเครื่องประดับปักปิ่นลงบนมวยผมสวมต่างหูลงที่หูก่อนที่จะหยิบผงปัดแก้มเยียนจือและชาติทาปากออกมาแต่งแต้มใช้ดินสอปลายเล็กแหลมดำเข้มเขียนเส้นที่หางตาลากเส้นเล็กเรียวตวัดปลายขึ้นเล็กน้อยในที่สุดก็เก็บปลายหางตากวาดตามองสำรวจความเรียบร้อยเป็นความงดงามสดใสที่ดูแปลกตาราวเป็นตะขอที่คอยคล้องใจคนสีหน้าคุณชายโออย่างยิ่งดำขึ้นอีกหลายส่วนเมื่อตอนที่มู่หลงเสวียมาที่จวนแม่ทับนั้นตอนมาก็ค่อนข้างเร่งรีบไม่ทันได้สังเกตสภาพชีวิตทั่วไปของชาวเมืองเหลียงเฉิงวันนี้เมื่อจัดการเรื่องราวต่างๆเรียบร้อยแล้วนางจึงได้วางใจอยากออกมาเดินเล่นจนไม่ได้สังเกตถึงความผิดปกติของคุณชายโออย่างซ้ำยังอารมณ์ดีเข้าไปจูบลาคุณชายโออย่างเมื่อแนบริมฝีปากประทับกับเขาแล้วเศร้าเฉินข้าไปเดินเล่นละนะเจ้าพักผ่อนเถอะเมื่อเห็นมู่หลงเสวียหมุนกายเตรียมที่จะเดินออกไปดวงตาของคุณชายโอหยางก็ฉายแววแปลกประหลาดขึ้นมาก่อนที่จะยื่นมือไปดึงนางไว้ข้าก็อยากจูบลาเจ้าเช่นกันในขณะที่พูดนั้นคุณชายโอหยางก็ก้มหน้าลงริมฝีปากบางอยากแต่ลงกับริมฝีปากชมพูระเรื่อของนางก่อนที่จะเลื่อนไปแต่แต้มรอยจูบที่ต้นคอนางยิ้มมุมปากก่อนที่จะออกแรงกัดเบาๆอาความเจ็บแปลกจากบริเวณต้นคอแล่นเรื่อยขึ้นมามู่หลงเสวียสูดปากจับไหล่ของคุณชายโอหยางก่อนที่จะผลักเขาออกถามด้วยท่าทางโมโหโอหยางเศร้าเฉินเจ้าทำอะไรจูบลาเจ้าอย่างไรคุณชายโอหยางพูดหน้าตายเมื่อเหลือบไปเห็นรอยฟันบนต้นคอนางดวงตาก็มีรอยยิ้มวิบวับมู่หลงเสวียความโมโหพุ่งประตูจูบลาก็จูบสิไม่ใช่กัดอีกอย่างการจูบลาเขาก็มีแต่หน้าผากแก้มถ้าใกล้ชิดหน่อยก็อาจจุ่มพิษที่ริมฝีปากมีใครที่ไหนกัดคอกันเล่าไม่ทันระวังก็เลยออกแรงเยอะไปหน่อยคุณชายโอหยางพูดโดยที่หน้าไม่เปลี่ยนสีหัวใจไม่เต้นสีหน้าของมู่หลงเสวียงเคร่งครึมออกแรงเยอะไปนิดผีสิถึงเชื่อเขาได้เขาจงใจลงแรงกัดเสียมากกว่านางก็แค่อยากออกไปเดินเล่นลำพังไม่ได้ทำอะไรผิดต่อเขาเลยเหตุใดเขาถึงกับกัดนางแรงเช่นนี้ต้นคอเจ็บแสบร้อนไปหมดมู่หลงเสวียยื่นมือขึ้นลูบไปมาไม่มีเลือดออกแต่นางก็รู้ว่าต้องมีรอยฟันถึงไม่ต้องส่องกระจกก็รู้รอยฟันนั้นลึกต่อให้ใช้ยาเพียงครู่เดียวก็ไม่มีทางจางหายไปได้หากนางจะเดินไปตามถนนก็ต้องมีรอยฟันเด่นรานี้ติดไปด้วยถึงยามนั้นก็ต้องกลายเป็นหัวข้อพูดคุยของผู้คนแล้วคุณชายโอหยางสภาพข้าเป็นแบบนี้แล้วจะออกไปเดินได้อย่างไรเมื่อเห็นดวงตาของนางที่ฉายแววโมโหจนแทบจะพ่นไฟแล้วคุณชายโอหยางก็รู้สึกอารมณ์ดีเป็นพิเศษพูดเรื่อยๆอย่างไม่ใส่ใจว่าเปลี่ยนเป็นชุดคอสูงปิดรอยฟันก็ใช้ได้แล้วจบตอนที่859ตอนที่860ให้บทเรียนคนพาน1ไม่เปลี่ยนมู่หลงเสวียกล่าวปฏิเสธออกไปอย่างที่ไม่ต้องคิดนางมายังโลกอดีตตั้งนานนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ใส่ชุดที่ดูเป็นปัจจุบันมากที่สุดนางไม่อยากเปลี่ยนคิดอยากจะสวมมันเดินบนถนนเช่นนั้นเจ้าก็นำเอารอยฟันติดตัวไปให้คนอื่นดูชมเถอะคุณชายโอหยางเอ่ยขึ้นด้วยท่าทางสบายๆแต่มู่หลงเสวียกลับคิดว่าในน้ำเสียงของเขาฉายแววย้อยเย้ยมีความสุขในความทุกข์ของผู้อื่นใบหน้าเรียวของมู่หลงเสวียดำทะมึนขึ้นถ้าหากคุณชายโอหยางไม่กัดนางบนคอของนางก็จะไม่ต้องมีรอยฟันเมื่อไม่มีรอยฟันนางไหนเลยจะต้องกังวลว่าตัวเองจะต้องออกไปอับอายสรุปแล้วความกังวลและความเศร้าของนางทั้งหมดก็ล้วนเป็นเพราะคุณชายโอหยางที่มอบให้คุณชายโอหยางจอมเจ้าเล่ห์ไม่อยากให้นางออกไปเดินถนนดีๆไม่ใช่ว่าเป็นแค่เพียงรอยเล็กๆแค่2รอยเท่านั้นหรือนี่ไม่ได้ยากสำหรับนางเลยมู่หลงเสวียดึงผ้าคลุมไหล่ลงมาพับมันอย่างตั้งใจจนกลายเป็นผ้าบางยาวๆพันรอบคอปิดบังรอยฟันที่รอบคอไว้สนิท
มองตัวเองในกระจกอย่างรอบคอบเมื่อแน่ใจว่าผ้าพันคอดูสวยงามไม่มีอะไรผิดปกติแล้วมู่หลงเสวี่ยก็ยิ้มเยาะใส่คุณชายโออย่างแวบหนึ่งหันร่างแล้วรีบก้าวเท้าเดินออกไปด้านนอกอย่างรวดเร็วคุณชายโออย่างยืนอยู่ด้านหน้ากระจกทองเหลืองมองเงาร่างของนางที่ค่อยๆเดินไกลออกไปใบหน้าหล่อเหลาก็ดำทมึนลงนางถึงกลับคิดถึงวิธีปกปิดรอยฟันเช่นนี้ออกได้ช่างฉลาดจริงๆเรื่องให้นางเปลี่ยนชุดกระโปรงนั้นก็คงล้มเหลวแล้วแต่ทว่าผ้าพันคอบางยาวของนางปิดบังรอยเล็กๆ2รอยบนคออีกรอยอยู่ที่หน้าอกอีกรอยอยู่ที่ด้านหลังทำให้หน้าอกและแผ่นหลังของนางถูกปิดไป7-8ส่วนเหลือแค่เพียง2ไหล่ที่ไม่ได้ถูกปกคลุมเปลือยออกมาด้านนอกถือว่ายังพอให้เขารับได้สวินเฟิงอูเหินขอรับเสียงเบาๆแหวกลมเข้ามาเป็นสวินเฟิงส่วนอูเหินนั้นไล่ตามมู่หลงเสวี่ยไปคุณชายโอหยางได้พูดแล้วว่าจะพักผ่อนอยู่ในจวนก็ไม่เหมาะที่จะออกไปเดินถนนอีกจึงให้สวินเฟิงกับอูเหินออกไปหาเสวี่ยเออคอยปกป้องนางอย่างลับๆให้นางเดินถนนในเมืองเหลียงเฉิงอย่างปลอดภัยและมีความสุขถนนของเมืองเหลียงเฉิงเต็มไปด้วยผู้คนขวักไขว่ผู้คนเดินไปเดินมาร้านค้าเล็กๆร้องตะโกนเรียกลูกค้ากันอย่างคึกคักดูเจริญและคลึกครื้นเป็นอย่างมากมู่หลงเสวี่ยเดินอยู่ภายในกลุ่มคนค่อยๆเดินไปข้างหน้าพร้อมกับมองไปรอบด้านอย่างสบายๆแผงขายของเล็กๆมีของใหม่ๆแปลกตามากมายนางดูแล้วก็สนใจเป็นอย่างมากแย้มยิ้มพลางหยิบขึ้นมาดูหลายชิ้นถูกใจจนไม่อยากที่จะปล่อยมือแม่นางน้อยชอบเครื่องประดับเล็กๆเหล่านี้เช่นนั้นหรือให้ข้าซื้อให้เจ้าเป็นอย่างไรอยู่ๆเสียงของผู้ชายก็ดังขึ้นมาอย่างไม่ได้รับเชิญมู่หลงเสวี่ยเงยหน้าขึ้นมองเห็นชายรูปร่างสูงใหญ่คนหนึ่งที่อยู่ภายใต้การห้อมล้อมของบ่าวชาย4คนแย้มยิ้มพลางพุ่งมาที่นางชายคนนั้นสวมเสื้อสีฟ้าใบหน้าคมเข้มดุดันในตาเป็นประกายไม่ปกปิดความชั่วร้ายมองแล้วมู่หลงเสวี่ยก็ขมวดคิ้นไม่สนใจเขาวางเครื่องประดับเล็กๆในมือลงเตรียมตัวที่จะจากไปไม่คาดว่าชายคนนั้นจะส่งสายตาให้เหล่าบ่าวรับใช้เหล่าบ่าวชายที่เข้าใจในความในก็รีบรวมตัวกันล้อมตัวมู่หลงเสวี่ยไว้ด้านหน้าแผงขายของไอ้หยาแม่นางน้อยเจ้าจะหนีทำไมกันชายคนนั้นยิ้มขึ้นอย่างชั่วร้ายพร้อมกับเดินเข้ามาใกล้มู่หลงเสวี่ยใบหน้าที่น่าเกลียดนั่นทำให้ทุกคนรู้สึกชิงชังมากแต่ว่าพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นชาวบ้านธรรมดาไม่อาจสู้ชายผู้นี้ได้จึงทำได้แค่เพียงส่งสายตาเห็นใจให้มู่หลงเสวี่ยที่ถูกล้อมไว้ที่หน้าแผงขายของไอ้ยาอันธพาลผู้นี้รังแกผู้หญิงอีกแล้วคงไม่ใช่ว่าแม่นางผู้นี้ต้องทุกข์ทรมานแล้วน่าสงสารยิ่งนักเสียงเบาๆหน่อยเดี๋ยวก็ถูกอันธพาลผู้นี้ได้ยินเข้าคนที่โชคร้ายก็จะกลายเป็นเจ้าแล้วจบตอนที่860ตอนที่861ให้บทเรียนคนพาลหลีกไปพอเห็นสายตาลมเลียของชายหนุ่มมู่หลงเสวี่ยก็พ่นวาจาออกมา2คำใบหน้างามล่มบ้านล่มเมืองเย็นชานช้ำคาดแจ้นความเย็นชาในดวงตาคู่สวยไหวระริกทำเอาชายหนุ่มหัวใจกระตุกส่งเสียงคำรามใบหน้ากะลิ้มกะเหลี่ยมองกวาดไปทางมู่หลงเสวี่ยแม่นางคนงามข้ามาก็เพราะเจ้าจะให้หลบไปได้อย่างไรมู่หลงเสวี่ยขมวดคิ้วเข้าหากันแน่นเบี่ยงตัวหนีเพื่อเลี่ยงการตามติดของชายหนุ่มมองเขาด้วยสายตาเรียบเฉยสายหัวไปมิเช่นนั้นอย่าได้โทษว่าข้าไม่เกรงใจเพียงแค่ออกมาเดินเล่นภายนอกเท่านั้นไม่คิดเลยว่าจะมาเจอคนเช่นนี้เจอเรื่องราวแบบนี้ก็ช่างดวงไม่ดีเอาเสียเลยชายหนุ่มเจรจาไม่สำเร็จมีหนำซ้ำยังโดนตำหนิข่มขู่ใบหน้าที่เคยกะลิ้มกะเหลี่ยพลันเคร่งครึมลงจ้องมู่หลงเสวี่ยอย่างดุดันนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะกล้าข่มขู่ข้าเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใครข้าคือคุณชายใหญ่ตระกูลแม่ทัพฟู่ในเมืองเหลียงเฉิงแห่งนี้หากข้ากล่าวว่า1ไม่มีผู้ใดกล้ากล่าวว่า2ชายหนุ่มกล่าวขึ้นด้วยท่าทางภาคภูมิบ่าวรับใช้ที่ติดตามอยู่ด้านหลังก็ยืดอกเหยียดหลังตรงสีหน้าและดวงตาฉายแววรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมู่หลงเสวี่ยได้ฟังก็ขมวดคิ้วมุ่นแม่ทัพฟู่ใครกันแม่ทัพพิทักษ์แคว้นที่ชิงเหยียนส่งมาที่เหลียงเฉิงไม่ใช่มีเพียงเฉินเยเว่ยคนเดียวหรอกหรือแม่นางคนงามข้าถูกใจเจ้านับเป็นวาสนาของเจ้าแล้วเจ้าอย่าได้โง่ไปหน่อยเลยน้ำเสียงข่มขู่มาดร้ายลอยแว่วเข้าหูมู่หลงเสวี่ยรีตาลงสายตาดังลูกธนูสาดไปยังชายหนุ่มที่ลอยหน้าลอยตาท่าทางราวผู้ชนะหุบปากของเจ้าซะชายหนุ่มข่มขู่มู่หลงเสวี่ยอย่างสนุกสนานหวังอยากเห็นนางร้องไห้ด้วยถูกข่มขู่ให้กลัวไม่ทันคาดคิดว่าจะถูกตัดรอนอย่างเย็นชาเขาเงยหน้าขึ้นมองมู่หลงเสวี่ยอย่างโกรธขึ้นเมื่อสบตากับแววตาเย็นชาของนางเขาก็ตกใจจนแทบผงะจิตใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะณนี้มันแววตาเช่นนี้น่ากลัวเกินไปแล้วคุณชายขอรับบ่าวรับใช้ที่ติดตามมาก็ตกใจจนเหงื่อผุดขึ้นเต็มหน้าผากอ้าปากพงาบงาบในใจรู้สึกเป็นกังวลแววตาของแม่นางผู้นี้ช่างน่ากลัวจริงๆเสียงเรียกของบ่าวรับใช้ปลุกชายหนุ่มให้ตื่นขึ้นจากภวังค์
เมื่อครู่เขาถูกแววตาของหญิงสาวทำให้ตกใจความอับอายแปรเป็นความโกรธเขามองหน้ามู่หลงเสวียพลางกล่าวตะคอกเสียงดังเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาอาจหารมาสั่งสอนข้าเจ้าเบื่อชีวิตแล้วใช่หรือไม่เห็นแก่ใบหน้างามๆของเจ้าข้าจะมีเมตตาไว้ชีวิตเจ้าสักครั้งพวกเจ้าพานางกลับจวนขอรับพวกบ่าวรับใช้รับคำสั่งแซยะยิ้มยื่นมือออกมาหมายจะจับตัวมู่หลงเสวียแววตาของมู่หลงเสวียใช้แววรังเกียจวูบหนึ่งยกเท้าขึ้นถีบไปยังบ่าวรับใช้จนพวกเขากระเด็นออกไปบ่าวรับใช้ทั้ง4คนยังไม่ทันได้แต่นางแม้เพียงชายผ้าก็ถูกถีบกระเด็นถลาออกมาไกล 4-5 เมตรร่วงลงพื้นอย่างแรงเสียแล้วร้าวระบมไปทั่วทั้งร่างส่งเสียงร้องครวญครางอย่างน่าเวทนาสีหน้าของชายหนุ่มพลันเคร่งครึมสาวใช้ชั้นต่ำถึงกับกล้าต่อต้านเขาช่างไม่รู้จักรับน้ำใจที่ยื่นให้วันนี้เขาจะบอกแก่นางด้วยตนเองว่าใครเป็นผู้ครองเมืองเหลียงเฉิงแห่งนี้ชายหนุ่มพลิกฝ่ามือคราหนึ่งคว้าแส้ยาวที่เหน็บไว้ข้างเอวขึ้นมาพุ่งเข้าใส่มู่หลงเสวียอย่างโหดเหี้ยมเสียงหยิ่งพยองของชายหนุ่มออกคำสั่งแว่วมากับลมรีบไปนำกระดาษกับผู้การมาวาดภาพความหล่อเหลาสง่างามของข้าเร็วเข้าข้าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกขอรับบ่าวรับใช้ผู้หนึ่งที่เมื่อครู่ตกกระเด็นไปอยู่หน้าร้านขายกระดาษรีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วผลักเท่าแก่ร้านขายกระดาษไปทางหนึ่งก่อนจะฝนหมึกและเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มกับมู่หลงเสวียเห็นเพียงชายหนุ่มทะยานเข้าไปใกล้มู่หลงเสวียแซ่ยาวในมือสะบัดไปทางหน้าอกของนางมู่หลงเสวียยืนนิ่งเฉยภายใต้แสงแดดไม่หลบไม่หลีกชั่วขณะที่แซ่จะสะบัดมาโดนด้านหน้าอกนั้นนางก็ยื่นมือออกมายึดแซ่ไว้จังหวะที่ชายหนุ่มตกตะลึงนางก็พลิกฝ่ามือแล้วแย่งแซ่มาไว้ในมือแซ่สีแดงสดอ่อนนุ่มและเป็นประกายเพียงมองก็รู้เลยว่าถักทอจากวัสดุชั้นยอดหักสะบัดลงบนร่างคนคงต้องเจ็บมากอย่างแน่นอนมุมปากของมู่หลงเสวียขึ้นฉายร้อยเจ้าเล่ห์กล่าวกับบ่าวรับใช้ที่ถือผู้กันว่าเบิกตาดูให้ชัดๆแล้วรีบดึงเอาความหล่อเหลาสง่างามทั้งหมดของคุณชายเจ้าวาดออกมากล่าวจบมู่หลงเสวียก็สะบัดฝ่ามืออีกคราแซ่ยาวในมือสะบัดลงหน้าอกของชายหนุ่มได้ยินเพียงเสียงเพี้ยก่อนที่เสื้อผ้าของชายหนุ่มจะขาดเป็นรอยบริเวณที่ถูกฟาดเกิดเป็นแผลลึกเลือดไหลเป็นทางอากชายหนุ่มส่งเสียงร้องอย่างน่าเวทนาในตาเป็นประกายความโกรธทะลึงตามองมู่หลงเสวียด้วยสายตาโกรธเกรี้ยวเจ้ากล้าตีข้าเชียวรึมู่หลงเสวียส่งเสียงหยันสะบัดแซ่หนักๆซ้ำลงบนแผลเดิมอีกครั้งทันใดนั้นผิวเนื้อก็แตกออกจากกันส่วนแผลที่ประอยู่แต่เดิมก็แตกราวกับปากกว้างนางเย้ยหยันเขาไร้เสียงข้าตีเจ้าแล้วจะทำไมชายหนุ่มเมื่อเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลันก็พาให้ตกตะลึงไปครู่ใหญ่กว่าที่จะคืนสติได้ส่งเสียงร้องออกมาอย่างน่าเวทนาผ่านชั้นเมฆดังไปถึงบนท้องฟ้าใครก็ได้ช่วยด้วยมีคนกำลังจะฆ่าคนพวกบ่าวรับใช้ที่เห็นเหตุการณ์เมื่อครู่ก็พากันตกตะลึงพอได้ยินเสียงร้องอันน่าเวทนาของชายหนุ่มจึงตื่นขึ้นจากภวังค์อยากจะเข้าไปช่วยก็เห็นมู่หลงเสวียสะบัดแซ่อีกคราฟาดเข้าไปที่ใบหน้าของชายหนุ่มอากส่งเสียงร้องชวนเวทนาก่อนที่จะหันหลังวิ่งไปข้างหน้าแบบไม่เหลียวหลังได้ยินเสียงร้องขอให้ช่วยชีวิตแว่วมาตามลมช่วยด้วยช่วยด้วยชาวบ้านเมืองเหลียงเฉิงต่างก็รู้จักชายหนุ่มเมื่อเห็นเขาวิ่งมาด้วยแววตาหวาดกลัวต่างก็หลบทางให้เขาชายหนุ่มรีบวิ่งหนีอย่างรวดเร็วแต่ไม่ว่าเขาจะวิ่งเร็วขนาดไหนมู่หลงเสวียก็ตามหลังเขามาติดๆสะบัดแซ่ฟาดมาเป็นครั้งคราวชายหนุ่มวิ่งจนเหนื่อยหอบจนแทบจะวิ่งไม่ไหวอีกต่อไปแต่แซ่ก็สะบัดใส่ร่างของเขาอย่างไม่ประณีทำเอาชุดที่ดูประณีตและสูงค่าของเขาขาดรุ่งริ่งจบตอนที่861ตอนที่862ท่านลุงกลับจวนหนึ่งชายผู้นั้นทั่วร่างเต็มไปด้วยความเจ็บปวดในอกคุกรุ่นไปด้วยความเครียดแค้นและเกรี้ยวกราดตวัดคว้าไปที่ดาบยาวบนแผงขายอาวุธก่อนที่จะคว้างปามันไปที่มู่หลงเสวียมู่หลงเสวียยกมุมปากขึ้นยิ้มยะสะบัดแซ่ออกไปอย่างแม่นยำได้ยินเสียงเคร้งดังขึ้นเสียงหนึ่งแซ่ยาวฟาดลงไปบนตัวดาบตีดาบปัดออกไปส่วนปลายแซ่ก็ตวัดฟาดไปที่ยอดอกของชายผู้นั้นฟาดเขาออกไปไกล 5-6 เมตรกระแทกลงกับพื้นแข็งอย่างแรงเขาร้องโหยหวนขึ้นเสียงดังลั่นดังก้องไปทั่วโดยรอบนะนายน้อยบ่าวชายพลันตื่นจากภวังค์เร่งรุดเข้าไปอย่างร้อนรนพยุงชายผู้นั้นขึ้นมาเห็นสีหน้าของชายหนุ่มซีดขาวจนไร้สีเลือดบนร่างประทับเต็มไปด้วยรอยแผลแนวตั้งบ้างแนวนอนบ้างเลือดสีแดงสดไหลหยดออกมาจากบาดแผลมองดูจนเขาทั้งตื่นตระหนกทั้งโมโหชี้นิ้วด่าว่าไปที่มู่หลงเสวียจ้ะเจ้ากลับกล้าทำร้ายนายน้อยบ้านข้าจนได้รับบาดเจ็บเจ้าคงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเพียแซ่ยาวสายหนึ่งฟาดลงไปที่ปากของบ่าวนายนั้นเป็นการหยุดคำพูดของเขาใบหน้าอบขาวของบ่าวนายนั้นปรากฏรอยแผลบาดลึกขึ้นเป็นทางยาวเจ็บจนน้ำตาไหลรินอออกมาในตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวถลึงตาจ้องมองมู่หลงเสวียแต่ก็ไม่กล้าต่อว่าส่งเดชอีกเพียงพยุงชายหนุ่มขึ้นด้วยความรวดเร็วก่อนที่จะวิ่งออกไปด้านหน้าอย่างกระวนกระวาย
ในที่สุดก็เงียบสักทีมู่หลงเสวียโยนแส้ในมือออกไปอีกด้านก่อนที่จะหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาเช็ดมือในดวงตางามฉายแวววาววับเย็นยะเยือกชาวบ้านชาวช่องที่ยืนอยู่สองข้างถนนล้วนแต่เห็นการลงมือของมู่หลงเสวียที่สถานจิตใจจนหวาดผวาไม่กล้าเข้าใกล้นางรวมกลุ่มเข้าหากันสองสามคนแล้วกล่าววิพากษ์วิจารณ์ขึ้นเสียงเบาหญิงสาวนางนี้เป็นใครกันช่างมีรูปลักษณ์ที่งดงามนักไม่เคยพบเจอมาก่อนคิดว่าน่าจะเป็นคนต่างเมืองนางก็ช่างมีขวัญกล้านักกลับกล้าทำร้ายคุณชายใหญ่ตระกูลฟู่จนได้รับบาดเจ็บเช่นนี้แน่นอนว่าคุณชายใหญ่ฟู่จะไม่ยอมปล่อยนางไปง่ายๆนางจะต้องโชคร้ายเป็นแน่นั่นก็ยังไม่แน่หรอกวิชาแท้ของนางก็ไม่เลวนักตระกูลฟู่ก็ไม่แน่ว่าจะทำอะไรนางได้คำกล่าวนี้ก็ยังไม่ถูกต้องนักนางจะไร้กาจอย่างไรก็เป็นแค่หญิงสาวตัวคนเดียวตระกูลฟู่ก็มีทหารตั้งหลายแสนนายหากปะทะกันขึ้นมาจริงๆแล้วคนที่จะลำบากก็คือนางนั่นก็ใช่ตระกูลฟู่มีทั้งอำนาจและกองกำลังไม่ใช่กลุ่มอำนาจที่หญิงสาวอย่างนางเพียงคนเดียวจะสามารถต่อกรได้ตระกูลฟู่จวนแม่ทัพฟู่นางก็ไม่กลัวถ้าหากคุณชายฟู่จอมอันธพาลจอมเสพลผู้นั้นกล้ามาแก้แค้นนางจริงๆนางก็จะเล่นกับเขาไปจนถึงที่สุดปลายตามองไปยังทิศทางที่คุณชายใหญ่ฟู่หายลับไปมู่หลงเสวียก็ไม่มีอารมณ์ที่จะเดินเล่นอีกต่อไปนางค่อยๆเดินกลับไปที่จวนแม่ทับเฉินเพิ่งจะก้าวเข้าจวนมู่หลงเสวียก็เห็นเข้ากับคุณชายโอหยางที่ยืนอยู่บนทางเดินหินสีดำเทาเส้นผมดกดำของเขายาวสยายลงถึงเอวชุดคลุมยาวสีขาวหิมะก็พลิ้วไหวไปตามสายลมแขนเสื้อสะบัดเล็กน้อยขับเน้นใบหน้าหล่อเหลาของเขาให้ดูงดงามสูงสักจนมิอาจบรรยายได้เอ๋มิใช่ว่าเจ้าพักผ่อนอยู่ในห้องหรอกหรือเหตุใดถึงทอมาอยู่ที่นี่ได้มู่หลงเสวียหันมองไปที่เขาอย่างไม่เข้าใจข้าก็มารอเจ้าที่นี่คุณชายโอหยางปลายตามองไปที่นางสีหน้าเรียบเฉยหนหนึ่งในน้ำเสียงไม่ดังไม่เบาก็ราบเรียบไร้ซึ่งความรู้สึกแต่มู่หลงเสวียกลับรู้สึกได้ว่าในน้ำเสียงของเขาก็แฝงไว้ด้วยเสียงขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอย่างไม่พอใจอยู่รางๆเจ้ามารอข้าที่นี่ทำไมรอดูเจ้าว่าไปสร้างเรื่องสร้างราวอะไรไว้ข้างนอกคุณชายโอหยางบ่นในใจแต่คำพูดที่กล่าวออกมาก็เป็นหัวข้ออีกเรื่องหนึ่งท่านลุงกับท่านป้ากลับมาแล้วข้ามารอเจ้าเข้าไปคารวะพวกเขาพร้อมกันจริงหรือมู่หลงเสวียกับพริบตาไปมาแต่เดิมนึกว่าอย่างเร็วที่สุดเฉินเยเว่กับฮูหยินของเขาจะกลับมาถึงจวนพรุ่งนี้แต่คาดไม่ถึงว่าพวกเขาจะกลับมาถึงเร็วเช่นนี้เช่นนั้นพวกเราก็ไปพบท่านลุงกับท่านป้าเถอะมู่หลงเสวียก้าวเท้าไปด้านหน้าคุณชายโอหยางอย่างรวดเร็วลากเขาไปยังถงรับรองของจวนแม่ทัพจบตอนที่862ตอนที่863ท่านลุงกลับจวน2ในจวนแม่ทัพเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวร่มรื่นสายลมโชยมาแผ่วเบามู่หลงเสวียเดินไปด้านหน้าภายใต้เงาแมกไม้อย่างไม่รีบไม่ร้อนเมื่อเดินไปถึงด้านนอกของถงรับรองเสียงพูดคุยจากด้านในถงรับรองก็ดังออกมาไม่ขาดสายท่านแม่ในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วข้าคิดถึงท่านเหลือเกินน้ำเสียงไร้เดียงสาใสนุ่มดังขึ้นเป็นอาหลีที่กำลังออดอ้อนมุมปากของมู่หลงเสวียยกโค้งขึ้นเงยหน้ามองไปด้านในถงรับรองก็เห็นนออาหลีกำลังซบอยู่ในอกของสตรีงดงามดูใจดีนางหนึ่งกอดคอของนางพร้อมกับกล่าวฟ้องท่านแม่ชาวทูเจียนั้นชั่วร้ายมากทุกวันทุกคืนก็ล้วนแต่ถือดาบถือกระบี่ไล่สังหารข้าก็เกือบจะไม่ได้กลับมาแล้วอาหลีลำบากแล้วหญิงงามกอดอาหลีแน่นในดวงตางามก็วาววับไปด้วยความห่วงใยเพื่อที่จะหนีจากการไล่สังหารพวกเราก็ได้แต่หนีมาตลอดทางข้าวปลาก็ไม่ได้กินดีๆเลยข้าก็หิวจนสู้ผอมแล้วอาหลีซบศีรษะไปที่บ่าของหญิงงามกล่าววาจาขึ้นอย่างน่าสงสารหญิงงามบิดไปที่ใบหน้าป้อมของอาหลีเบาๆก็สัมผัสได้ว่าแก้มนั้นซูบบางไม่มีเนื้อมีหนังเหมือนแต่ก่อนแล้วเช่นนั้นในตาของนางก็ฉายแววห่วงใยก็ดูซูบลงไปจริงๆเดี๋ยวแม่จะไปห้องครัวทำกับข้าวที่เจ้าชอบกินที่สุดบำรุงเจ้าให้กลับมาเหมือนเดิมดีๆขอรับอาหลีพยักหน้าหนักๆความเศร้าส้อยบนใบหน้าพลันหายลับไปในดวงตาสีดำขลับแปล่งประกายวิบวับข้าอยากกินซาลาเปาเห็ดหอมขนมผักกาดขนมดอกเหมยขนมฟักทองเอาล่ะแม่ก็จะทำให้เจ้ากินทั้งหมดหญิงงามตอบรับขึ้นไม่หยุดในดวงตางามอันอ่อนล้าก็วาววับขึ้นด้วยความเอ็นดูมู่หลงเสวียอาหลีที่ออดอ้อนทำตัวน่าสงสารกล่าวฟ้องนั้นก็เพียงเพื่อที่อยากจะกินของอร่อยช่างเป็นเด็กที่เห็นแก่กินเสียจริงเฉินเหยียนยืนอยู่ด้านข้างหญิงงามมองไปยังเขาที่ร่าเริงขึ้นเพราะของอร่อยในใจก็หมดวาจาที่จะกล่าว
ส่วนชายวัยกลางคนที่ยืนอยู่ด้านข้างหญิงงามก็เหมือนกับจะสัมผัสอะไรได้หันกายมองไปก็พบว่าเขามีอายุประมาณเกือบ40ปีบนร่างสวมใส่ชุดผ้าไหมสีน้ำเงินครามผมดกดำบนศีรษะรวบเอาไว้อย่างง่ายๆแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อความหล่อเหลาของเขาแต่อย่างใดดวงตาสีดำขลับทั้งลึกล้ำและคมกริบมือพระอยู่ด้านหลังดูสูงสักและหน้าเกรงขามจนมิอาจกล่าวบรรยายได้เขาเพ่งมองมาที่มู่หลงเสวียก่อนที่จะเบิกตากว้างขึ้นอย่างตกตะลึงเจ้าคือเสวียเอ๋อเจ้ากะมู่หลงเสวียพยักหน้าเดินเข้าไปในถงรับรองแย้มยิ้มออกมาจางๆให้ชายวัยกลางคนกับหญิงงามแล้วคารวะท่านลุงท่านป้าเสวียเอ๋อหญิงงามที่จ้องมองมายังมู่หลงเสวียนั้นแววตาก็เต็มไปด้วยความตกตะลึงเฉินเหยียนก็ได้พบมู่หลงเสวียมาตั้งแต่แรกสีหน้าก็เลยเรียบเฉยเขาค่อยๆกล่าวขึ้นว่าเหมือนท่านน้ามากใช่หรือไม่เขาก็เคยเห็นรูปเหมือนของเฉินรั่วหลีอยู่ในห้องหนังสือของท่านพ่อดังนั้นตอนที่ได้เห็นมู่หลงเสวียครั้งแรกเขาก็เลยรู้สึกว่านางดูคุ้นตาอยู่บ้างไม่เพียงแค่เหมือนกันเท่านั้นแต่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันเฉินเย่เว่ยกล่าวขึ้นเสียงเบาในแววตาวาววับขึ้นด้วยความสลับซับซ้อนตอนที่เห็นมู่หลงเสวียเขาก็ยังนึกว่าเฉินรั่วหลีมายืนอยู่ตรงหน้าเขาพอเพ่งพินิจมู่หลงเสวียอย่างละเอียดแล้วก็เห็นว่านางยืนอับอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์ด้วยรอยยิ้มจางๆส่วนชายหนุ่มข้างกายนางเขาอยู่ในชุดสีขาวหิมะร่างสูงโปร่งดูภูมิฐานกำลังก้มหน้าลงมองไปที่นางด้วยสีหน้าอ่อนโยนฉากภาพนั้นก็งดงามเสียจนผู้คนมิอาจละสายตาได้เฉินเย่เว่ยก็พลันนึกขึ้นได้ว่ามู่หลงเสวียได้ปักปิ่นและแต่งงานแล้วอีกทั้งยังแต่งให้กับเซียวเหยาอองซื่อจือผู้มากความสามารถโอหยางซื่อจือท่านลุงมิใช่คนไกลเรียกเซาเฉินก็พอแล้วขอรับคุณชายโอหยางกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่เฉินเย่เว่ก็ฟังออกว่าเขาให้ความเคารพเขาในฐานะญาติผู้ใหญ่ในใจก็รู้สึกถูกใจคุณชายโอหยางขึ้นอีกหลายส่วนเสวียเอ๋อเซาเฉินขอบคุณพวกเจ้ามากที่ช่วยอาหลีไว้หญิงงามก้าวเดินขึ้นมาด้านหน้ามองไปที่คุณชายโอหยางกับมู่หลงเสวียอย่างซาบซึ้งอาหลีเป็นเด็กอายุ6ขวบต้องไปอยู่บนทุ่งงอหญ้าที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยอันตรายไร้ซึ่งกำลังที่จะปกป้องตัวเองและไร้ความสามารถในการเอาตัวรอดถ้าหากเขาไม่ได้พบโอหยางเซาเฉินกับมู่หลงเสวียก็เกรงว่าจะอับโชคมากกว่าโชคดีมู่หลงเสวียยิ้มขึ้นน้อยๆท่านป้าเกรงใจไปแล้วอาหลีฉลาดมากต่อให้ไม่พบเจอข้าเขาก็คงกลับมาอย่างปลอดภัยได้เจ้ากะใช่แล้วพวกท่านอย่าได้ดูถูกข้าข้าก็ได้ฝึกฝนในค่ายทหารกับท่านที่มาสักพักแล้วกระบวนท่าเริ่มต้นก็ฝึกได้ไม่เลวแน่นอนว่าจะต้องหาบ้านจนเจออาหลีที่ถูกเมินในที่สุดก็หาโอกาสแสดงว่ายังมีตนอยู่ขึ้นมาได้เร่งรีบกำมัดน้อยๆว่าสะบัดมันไปมาแสดงให้ดูถึงความร้ายกาจของตัวเองหญิงงามก็ถูกท่าทางราวกับผู้ใหญ่ตัวน้อยของเขาทำเอายิ้มขำขึ้นดีเจ้าก็ร้ายกาจที่สุดพวกเราหนึ่งครอบครัวพร้อมหน้าเศร้าเฉินกับเสวียเอ๋อก็อยู่ด้วยข้าก็จะลงครัวทำอาหารเองอย่างเต็มที่ดีเลยอาหลีพอได้ฟังถึงของกินดวงตาดำก็เปล่งประกายวาววับขึ้นอีกครั้งจะมีของอร่อยให้กินแล้วช่างดียิ่งนักเจ้าเนี่ยนะก็เห็นแก่กินเสียจริงฮูยินปล่อยอาหลีลงเคาะไปที่หัวของเขาเบาๆด้วยรอยยิ้มตาหยีกำลังจะหมุนกายเตรียมไปทำอาหารที่ห้องครัวทหารองครักษ์นายหนึ่งก็ก้าวเดินเข้ามาเสียก่อนเรียนท่านแม่ทัพผู้ตรวจการฟู่มาขอเข้าพบขอรับจบตอนที่863ตอนที่864ผู้ตรวจการมาเยือนผู้ตรวจการฟู่มู่หลงเสวียเต้นภาพที่นางเคยสั่งสอนคุณชายใหญ่ฟู่ก็ปรากฏขึ้นคงไม่บังเอิญเช่นนั้นกระมังเมื่อมองไปทางเฉินเย่เว่ก็เห็นเพียงเขาขมวดคิ้วผู้ตรวจการฟู่เขามาที่นี่ทำไมกันเชิญเขาเข้ามาเถอะขอรับองครักษ์รับคำสั่งออกไปเพียงครู่เขาก็พาคนจำนวนหนึ่งเดินเข้ามาคนที่เป็นหัวหน้าสวมชุดขุนนางสีแดงใบหน้าดุดันดวงตาฉายแววเจ้าเล่ห์ชั่วร้ายด้านหลังของเขามีองครักษ์ตามมาด้วย5นายและเด็กรับใช้อีก1คนเด็กรับใช้นั้นสวมชุดคนงานสีฟ้าดวงตาวาววับฉายแววหลักแหลมมองสังเกตไปรอบๆแล้วเขาก็มองเห็นมู่หลงเสวียที่ยืนอยู่ในห้องรับแขกเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจเด็กรับใช้เบิกตากว้างพลางชี้มือมาทางมู่หลงเสวียเอ่ยขึ้นด้วยเสียงตระหนกเป็นนางผู้นั้นผู้ตรวจการฟู่ที่กำลังเดินไปด้านหน้าพลันชะงักเท้าดวงตาวาววับราวกับลูกศรมองมาที่มู่หลงเสวียคนรับใช้เข้ามารายงานว่าคนที่ทำร้ายเจินเอ๋อจนบาดเจ็บมาที่จวนแม่ทัพเขาอยากมาดูหน้าสักหน่อยคิดไม่ถึงว่านางจะมาที่จวนแม่ทัพจริงๆทหารจับนางไว้ขอรับองครักษ์จวนผู้ตรวจการเดินก้าวยาวๆมาที่มู่หลงเสวียมู่หลงเสวียเลิกคิ้วยืนนิ่งไม่ขยับดวงตาของคุณชายโอหยางฉายแววล้ำลึกยื่นแขนออกไปอบมู่หลงเสวียไว้โดยที่ไม่ได้พูดอะไรและไม่ได้ขยับไปไหน
เมื่อเห็นว่าเหล่าองครักษ์จะมาถึงตรงหน้ามู่หลงเสวียแล้วพลังภายในสายหนึ่งก็พุ่งออกมากระแทกจนเหล่าองครักษ์ถอยหลังส่วนเซ่ไปเสียงเฉินเย่เว่ดังขึ้นที่นี่คือจวนแม่ทัพไม่ใช่จวนผู้ตรวจการไม่ใช่ที่ที่พวกเจ้าจะมาวางอำนาจได้ตามใจผู้ตรวจการฟู่สีหน้าเคร่งเครียดก่อนที่จะมองเฉินเย่เว่อย่างเยือกเย็นเฉินเย่เว่เจ้าสอนคนไม่ได้เรื่องคนของจวนเจ้าทำร้ายลูกชายข้าจะมาจับตัวคนผู้นั้นไปก็เป็นเรื่องถูกต้องตามหลักฟ้าดินเสวียเอ๋อทำร้ายฟู่เจินดวงตาของเฉินเย่เว่ฉายแววตระหนกก่อนที่จะเหลือบตามองมู่หลงเสวียที่เขาพูดนั้นจริงหรือใช่มู่หลงเสวียพยักหน้าเด็กรับใช้ชุดสีน้ำเงินผู้นั้นเป็นผู้ติดตามคุณชายใหญ่ฟู่ในตอนนั้นการปรากฏตัวของเด็กรับใช้ก็เป็นการยืนยันว่าความสัมพันธ์ของคุณชายคนนั้นกับผู้ตรวจการฟู่นั้นไม่ธรรมดาที่แท้คุณชายผู้นั้นมีนามว่าฟู่เจินเป็นลูกชายของฟู่หยวนผู้ตรวจการกองทัพไม่ใช่แม่ทัพฟู่เป็นนางที่ฟังผิดไปเฉินเย่เว่เจ้ายังมีอะไรจะพูดอีกหรือไม่ฟู่หยวนมองเฉินเย่เว่ด้วยสายตาเยือกเย็นปรากฏแววเย็นเยียบขึ้นเต็มหางตาคนร้ายตัวจริงที่เขาคิดจับกุมก็ได้ยอมรับว่าทำร้ายเจินเอ๋อจริงๆแล้วเฉินเย่ว่องใบหน้าที่งดงามของมู่หลงเสวียเช่นนั้นก็เข้าใจต้นสายปลายเหตุของเรื่องได้ในทันทีก่อนที่จะเอ่ยเสียงเย็นตอบว่าทำร้ายแล้วเป็นอย่างไรลูกของเจ้าความประพฤติเป็นอย่างไรเจ้าก็รู้ดีแก่ใจที่เขาโดนเสวียเอ๋อสั่งสอนทำร้ายนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาทำตัวเองทั้งนั้นหุบปากฟู่หยวนตัดบทคำพูดของเขาถลึงตาจ้องมองเขาดูดันดวงตาวาวจ้าลุกเป็นไฟจนแทบอยากจะกลืนเขาไปทั้งเป็นเฉินเย่ว่องข้ามไปก่อนที่จะเอ่ยเสียงเย็นหรือว่าข้าพูดผิดไปชายหนุ่มอายุ19อย่างฟู่เจินมาลวนลามหญิงสาวอายุ15โดนทำร้ายจนบาดเจ็บหนักแล้วยังให้เจ้าที่เป็นบิดามาล้างแค้นลูกเหลวไหลไร้ความสามารถเช่นนี้หากเป็นลูกชายแม่ทัพเยี่ยงข้าก็คงต้องลงโทษตามกฎตระกูลไปแล้วเฉินเย่เว่ไม่จำเป็นต้องเรียกเสียงดังเช่นนั้นข้าฟังได้ยินเจ้าฟู่หยวนโมโหจนสะอึกเป็นนานถึงได้มีเสียงกลับมามองจ้องเฉินเย่เว่ดูดันเฉินเย่เว่เจ้าเชื่อหรือไม่ว่าเพียงข้ากลับทูลฝ่าบาทอนุญาตให้คนในจวนทำร้ายลูกชายผู้ตรวจการเจ้าก็โดนขังเข้าคุกหลวงทันทีแล้วจบตอนที่864ตอนที่865ทุบตีผู้ตรวจการ1เมืองเหลียงเฉิงเป็นชายแดนที่เชื่อมระหว่างแคว้นชิงเหยียนและทูเจียมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของแคว้นชิงเหยียนมีกองทัพคอยป้องกันรักษาเมืองแต่เมืองเหลียงเฉิงนั้นห่างจากเมืองหลวงกว่าพันลี้เพื่อให้เข้าใจสภาพการเมืองเหลียงเฉิงอย่างทันท่วงทีและเพื่อคอยสอดส่องเหล่าทหารที่อยู่ในเมืองเหลียงเฉิงฮ่องเต้จึงส่งผู้ตรวจการกองทัพมาคอยเฝ้าจับตาดูผู้ตรวจการฟู่เป็นตัวแทนของฮ่องเต้และก็เป็นขุนนางของราชสำนักชิงเหยียนเขาทำงานเกี่ยวกับกองทัพร่วมกับเฉินเย่เว่พร้อมทั้งคอยจับตาดูเฉินเย่เว่คำรายงานที่เขาเขียนส่งให้ฮ่องเต้จะถูกส่งไปจนถึงโต๊ะทรงงานของฮ่องเต้โดยตรงเนื้อหาที่ถูกเขียนลงบนหนังสือรายงานก็คือการทำงานของเฉินเย่เว่ความสามารถของเฉินเย่เว่มีมากหรือน้อยนิสัยเป็นอย่างไรจะจงรักภักดีหรือเป็นคนทรยศก็ล้วนแต่จะขึ้นอยู่กับคำกล่าวของฟู่หยวนถ้าหากเขาบิดเบือนข้อเท็จจริงโยนความผิดใส่ร้ายเฉินเย่เว่จนทำให้ฮ่องเต้เกรี้ยวโกรธส่งราชองการลงมาเฉินเย่เว่ก็จะต้องเผชิญกับปัญหาหนักแล้วแววตาของมู่หลงเสวียวาววับเงยหน้ามองเฉินเย่เว่ก็เห็นสีหน้าของเฉินเย่เว่ดำทะมึนจ้องมองฟู่หยวนอย่างเย็นชาเอ่ยเน้นย้ำเป็นคำคำถ้าหากเจ้าอยากจะเขียนรายงานเช่นนั้นจริงๆก็เขียนเถอะท่าทางได้ใจของฟู่หยวนชะงักค้างอยู่บนใบหน้ามองเฉินเย่เว่อย่างตกตะลึงเจ้าไม่กลัวฮ่องเต้เอาผิดกับเจ้าอย่างนั้นหรือฮ่องเต้เป็นผู้ปกครองที่ทรงปรีชาพระองค์จะต้องไม่ยอมให้ขุนนางคนสำคัญได้รับความอยุติธรรมอย่างแน่นอนถ้าหากเจ้าเขียนรายงานเช่นนั้นไปข้าเชื่อว่าฮ่องเต้จะต้องส่งคนมาเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงอย่างแน่นอนเฉินเย่เว่ค่อยๆเอ่ยขึ้นน้ำเสียงที่ฟังดูมั่นใจนั้นทำเอาสีหน้าของฟู่หยวนดำทะมึนลงใช่แล้วฮ่องเต้เป็นผู้ปกครองที่ทรงพระปรีชาพระองค์จะต้องไม่เชื่อในคำพูดทั้งหมดของเหล่าผู้ตรวจการกองทัพเฉินเย่เว่รักษาการอยู่ที่เมืองเหลียงเฉิงมา10กว่าปีทุ่มเททำงานและไม่เคยทำอะไรผิดถ้าหากเขาจัดฉากใส่ร้ายเฉินเย่เว่โอกาสที่ฮ่องเต้จะส่งคนลงมาตรวจสอบนั้นก็มีสูงมากทว่าแล้วจะอย่างไรเล่าคนของจวนแม่ทัพของเจ้าทำร้ายเจินเอ๋อนั้นเป็นเรื่องจริงถึงแม้ว่าเจินเอ๋อจะลงมือลวนลามก่อนแต่คนในจวนของเจ้าก็ลงมือหนักเกินไปไม่ว่าใครมาตัดสินล้วนต้องเป็นความผิดของจวนแม่ทัพของเจ้าเฉินเย่เว่ได้ยินแล้วในตาก็ฉายแววประหลาดใจหันมองมู่หลงเสวียเจ้าทำร้ายฟู่เจินจนได้รับบาดเจ็บหนักขนาดไหนสามารถทำให้ฟู่หยวนไม่ยอมปล่อยวางถึงขนาดนี้ฟู่เจินน่าจะได้รับบาดเจ็บหนักไม่ธรรมดามู่หลงเสวียกระพริบตาข้าตีเขาไม่กี่สิบแซ่น่าจะไม่ถือว่าหนักมาก
หุบปากไม่กี่สิบแซ่ของเจ้านั้นทำให้บนร่างกายของเจินเอ๋อมีแต่รอยแซ่ซ้ำยังมีหลายรอยที่ลึกจนเห็นกระดูกบาดเจ็บเช่นนั้นยังจะไม่เรียกว่าหนักอีกหรือฟู่หยวนตัดบทพูดของนางในตาฉายแววเย็บเย็นพุ่งออกไปมู่หลงเสวียขบริมฝีปากเบาๆบาดเจ็บเช่นนั้นเหล่าคนที่เคยผ่านสงครามในกองทัพล้วนแล้วแต่เคยได้รับก็ยังไม่เคยเห็นมีใครที่เป็นเดือดเป็นร้อนจะเป็นจะตายเช่นนี้มาก่อนและอีกอย่างลูกชายของเจ้ามีเจตนาที่ไม่ดีถึงได้โดนตีได้รับบาดเจ็บหนักเช่นนั้นก็สมควรแล้วเจ้าฟู่หยวนชี้หน้ามู่หลงเสวียโกรธจนพูดไม่ออกสายตาหันไปมองเฉินเย่เว่ยเขากัดฟันเอ่ยออกมาว่าเป็นถึงผู้นำจวนแม่ทัพเจ้าจะไม่สั่งสอนคนในจวนของเจ้าเลยหรืออย่างไรที่เสวียเอ๋อพูดนั้นก็ไม่ได้มีอะไรผิดข้าจะสั่งสอนนางไปทำไมเฉินเย่เว่ยเหลือบตามองฟู่หยวนแวบหนึ่งในตาฉายแววดูแคลนเจ้าฟู่หยวนโกรธมากจ้องมองเฉินเย่เว่ยอย่างแค้นเคืองเขาดูออกแล้วว่าเฉินเย่เว่ยไม่ได้มีความคิดที่จะสั่งสอนคนร้ายที่ทำร้ายเจินเอ๋อเลยแม้แต่น้อยถึงเขาจะข่มขู่หรือบีบบังคับอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์กับผู้หญิงที่อ่อนแอข้าก็ขี้เกียจจะเอาเรื่องกับนางแต่ทว่าโทษตายนั้นเว้นได้แต่โทษเป็นยังมีอยู่ให้นางตามข้ากลับไปที่จวนผู้ตรวจการเพื่อดูแลเจินเอ๋อรอจนเจินเอ๋อหายดีแล้วค่อยปล่อยนางกลับมาฝันไปเถอะใบหน้าอันหล่อเหลาของเฉินเย่เว่ยดำทมึนขึ้นในพริบตาในตาเฉียบคมดุจดั่งลูกศรพุ่งออกไปใส่ฟู่หยวนฟู่หยวนก็ไม่ได้แสดงความอ่อนแอแต่อย่างใดมองตอบสายตาของเฉินเย่ว่ากลับนางทำร้ายเจินเอ๋อจนได้รับบาดเจ็บหนักทำร้ายจนเจินเอ๋อมีแผลเป็นไปทั่วร่างกายให้ไปดูแลเจินเอ๋อนั้นสมควรแล้วจบตอนที่865ตอนที่866ทุบตีผู้ตรวจการ2ผัวปราณสายลมอันทรงพลังพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วปานพายุปะทะเข้าที่ปากของฟู่หยวนอย่างเต็มแรงจนหน้าหันไปอีกทางหยุดบทสนทนาของเขาลงในทันใดเขากระอักเลือดสดออกมาพร้อมกับฟันสองซี่ใบหน้าของฟู่หยวนเคร่งขรึมจนน่ากลัวส่งเสียงคำรามผ่านก้อนเมฆดังไปถึงบนท้องฟ้าด้วยความโกรธใครทำร้ายข้าข้าเองเงาร่างสูงเพรียวสีขาวดุจหิมะก้าวเท้าออกมาจากด้านหลังของมู่หลงเสวียคิ้วเข้มพาดเฉียงดุจกระบี่ดวงตาสีดำแวววาวนิ่งลึกดุจทะเลสาบรูปโฉมหล่อเหลาสง่างามราวภาพวาดในบทกลอนทำเอาผู้คนไม่อาจละสายตาได้รังสีเยือกเย็นแผ่ออกมาจากร่างของคุณชายโอหยางแล้วแพร่กระจายไปในอากาศอย่างรวดเร็วผู้มีวรยุทธ์สูงอย่างฟู่หยวนยังถูกรังสีเยือกเย็นดังกล่าวแช่แข็งจนสั่นไปทั้งร่างดวงตาคมหรี่ลงเจ้าเป็นใครกันโอหยางเศร้าเฉินริมฝีปากบางของคุณชายโอหยาเอ่ยขึ้นด้วยท่าทีสง่างามน่าเกรงขามเซียวเหยาอ๋องซื่อจือโอหยางเศร้าเฉินฟู่หยวนชะงักในตามาดร้ายสีดำรีลงประเมินชายหนุ่มตรงหน้าอย่างละเอียดเห็นเพียงใบหน้าหล่อเหลาท่วงท่าสง่างามสูงส่งกำลังภายในที่มีอาจประเมินได้ของเซียวเหยาอ๋องซื่อจือเป็นดังเช่นคำเลื่องลือเขาคือเซียวเหยาอ๋องซื่อจืออย่างมิต้องสงสัยปลายตามองไปที่มู่หลงเสวียพลางเอ่ยถามเช่นนั้นนางซื่อจือเฟยของข้ามู่หลงเสวียโอหยางเศร้าเฉินตอบด้วยเสียงทุ้มต่ำแววตาเย็นเฉียบดุจน้ำแข็งแววตาของฟู่หยวนฉายแววประหลาดใจวูบหนึ่งคุณชายเซียวเหยาอ๋องแต่งชายาแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่กันเหตุใดข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเจ้านับเป็นสิ่งใดกันข้าแต่งงานเหตุใดจึงต้องแจ้งแก่เจ้าเป็นพิเศษเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นสุดขีดคำพูดไม่ไว้หน้าแม้เพียงสักนิดดะงอออกมาจากปากของโอหยางเศร้าเฉินสีหน้าของฟู่หยวนเคร่งขรึมเขาเป็นผู้ตรวจการที่ฮ่องเต้ส่งมาด้วยพระองค์เองเป็นขุนนางขั้นหนึ่งไม่ว่าจะขุนนางสายบุญหรือสายบูในท้องพระโรงหรือว่าข้าราชการขั้นต่างๆเมื่อได้พบเขาต่างก็แย่งกันเข้ามาเกี่ยวโดงคบหาสมาคมด้วยกันทั้งสิ้นไม่คิดเลยว่าในสายตาของโอหยางเศร้าเฉินเขาจะเป็นแค่เพียงคนธรรมดาเท่านั้นเฮ้อโอหยางเศร้าเฉินเป็นเซียวเหยาอ๋องซื่อจือต่อไปก็ขึ้นเป็นเซียวเหยาอ๋องชาติตระกูลตำแหน่งความสามารถด้านบุญและบูล้วนเหนือกว่าเขาไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรคนที่อยู่สูงเหนือผู้ใดเช่นนี้ไม่สนใจที่จะแยแสเขาเช่นนั้นเขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องเกรงใจพวกเขาฟู่หยวนเงยหน้าขึ้นมองโอหยางเศร้าเฉินโอหยางซื่อจือซื่อจือเฟยของท่านทำร้ายลูกชายข้าน้อยจนได้บาดเจ็บสาหัสขอซื่อจือได้โปรดคืนความเป็นธรรมให้ข้าน้อยด้วยลูกชายของเขาฟู่เจินหยอกล้อนางก่อนจากนั้นจึงใช้แซ่หมายที่จะจัดการนางที่โดนนางฟาดด้วยแซ่ล้วนแต่เป็นเพราะเขาหาเรื่องเองเมื่อทำเองก็ต้องรับผลกรรมที่ตนทำไว้เขายังคิดจะมาเรียกร้องหาความยุติธรรมไม่รู้ว่าควรจะพูดอย่างไรดีมุมปากของมู่หลงเสวียยกขึ้นแค่นเสียงหัวเราะเย็นชาเงยหน้าขึ้นมองไปทางคุณชายโอหยางก็พบว่าคุณชายโอหยามองไปยังฟู่หยวนแล้วกระตุกมุมปากขึ้นคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มแล้วอย่างไรเล่าเจ้าเลยอยากให้ซื่อจือเฟยของข้าไปปรนนิบัติดูแลลูกชายที่เจ็บหนักของเจ้าหรือ
น้ำเสียงเย็นชาแฝงด้วยความเย้ยหยันดังเข้าหูทำเอาสีหน้าของฟู่หยวนเคร่งครึมไม่ว่ามู่หลงเสวียจะเป็นคนของโจรแม่ทัพหรือเป็นคนของโอหยางเซาเฉินแต่นางก็ลงมือทำร้ายเจินเอ๋อเขาร้องขอเช่นนี้ก็ไม่ถือว่าทำเกินไปนักแน่นอนว่าซื่อจือเฟยตำแหน่งสูงสักไม่จำเป็นต้องปรนิบัติดูแลลูกชายข้าน้อยด้วยตนเองความหมายในประโยคก็คือถึงอย่างไรมู่หลงเสวียก็จะต้องไปที่จวนผู้ตรวจการดูอาการฟู่เจินหัวปราณสายลมทรงพลังเหวี่ยงมาอย่างรวดเร็วปานพายุปะทะเข้าที่ตัวฟู่หยวนอย่างไม่รักษาน้ำใจดวงตาของฟู่หยวนฉายแววตื่นตระหนกยกมือขึ้นรับสายลมดูดานสายนั้นได้ยินเพียงเสียงปังปราณสายลมอันทรงพลังปะทะเข้ากับฝ่ามือของฟู่หยวนทำเอาฟู่หยวนปลิวถลาไปไกล7-8เมตรก่อนจะตกสู่พื้นอย่างแรงเกิดอาการเวียนศีรษะหูอื้อมองเห็นดาวพร่างพราวเต็มไปหมดคุณชายโอหยางออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นรีบสายหัวไปให้พ้นจากที่นี่มิเช่นนั้นอย่ามาโทษที่ข้ามิเกรงใจท่านผู้ตรวจการเหล่าทหารจวนผู้ตรวจการพากันตกตะลึงก่อนที่จะเรียกคืนสติตัวเองเร่งฝีเท้าวิ่งไปข้างกายฟู่หยวนช่วยกันประคองเขาขึ้นมาสีหน้าของฟู่หยวนซีดขาวไม่มีสีเลือดริมฝีปากแห้งผากอ้าปากพรวดกระอักเลือดออกมาท่านผู้ตรวจการท่านผู้ตรวจการเหล่าทหารต่างพากันตกใจระล่ำระลักเรียกชื่อเขาออกมาข้าไม่เป็นไรฟู่หยวนกล่าวขึ้นอย่างเหนื่อยอ่อนไร้เรี่ยวแรงรู้สึกเจ็บหน้าอกมือที่อยู่ใต้แขนเสื้อกำเข้าหากันแน่เหลือบตามองโอหยางเซาเฉินและมู่หลงเสวียก่อนที่จะหมุนตัวก้าวเท่าเดินทางไปพวกเรากลับขอรับเหล่าทหารจวนผู้ตรวจการรับคำสั่งพลางสาวเท้าก้าวตามไปอย่างรวดเร็วเมื่อเดินออกมาได้สักระยะหนึ่งนายทหารผู้หนึ่งนามว่าซินฟู่ก็เดินเข้ามาถามเบาๆว่าท่านผู้ตรวจการพวกเราจะไปง่ายๆแบบนี้จริงๆหรือขอรับมิเช่นนั้นจะให้ทำอย่างไรอยู่ที่จวนแม่ทัพให้โอหยางเซาเฉินฆ่าตายงั้นหรือเพียงแค่กระบวนท่านั้นท่าเดียวฟู่หยวนก็ทราบดีว่าวรยุทธ์ของโอหยางเซาเฉินนั้นร้ายการลึกล้ำสุดจะคาดเดาได้ตัวเขาเองรวมกับนายทหารที่พามารวมกันแล้วยังไม่อาจต่อกรกับโอหยางเซาเฉินได้อยู่ที่จวนแม่ทัพต่อไปเป็นการสร้างความอับอายและหาทางตายให้กับตัวเองเท่านั้นซินฟู่อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาเบาๆมาจวนแม่ทัพครั้งนี้ไม่อาจแก้แค้นให้คุณชายใหญ่ได้ช่างน่าเสียดายนักทว่าฟู่หยวนกลับไม่คิดเช่นนั้นเพียงแค่สูญเสียโอกาสในการแก้แค้นครั้งหนึ่งก็เท่านั้นเองมีอะไรให้น่าเสียดายกันที่นี่คือเมืองเหลียงเฉิงพวกเราอาศัยอยู่ที่นี่มาเป็นเวลากว่า10 ปีมีคนของเรากระจายตัวไปทั่วทุกตรอกซอกซอยยังกลัวว่าจะหาโอกาสจัดการกับผู้ซึ่งเพิ่งมาถึงเมืองเหลียงเฉิงอีกหรือดวงตาของซินฟู่เป็นประกายความหมายของท่านผู้ตรวจการคือถูกต้องฟู่หยวนพยักหน้ายืนยันดวงตาคมฉายแววเยือกเย็นท่านผู้ตรวจการช่างหลักแหลมหยิ่งนักเขากล่าวเยินยอจากใจทวีความเคารพเลื่อมใสในตัวฟู่หยวนมากขึ้นสามารถหาโอกาสจัดการโอหยางเซาเฉินและมู่หลงเสวียท่านผู้ตรวจการช่างฉลาดปราดเปรื่องยิ่งนักมู่หลงเสวียยืนอยู่ให้ห้องทงรับแขกหลังจากที่สายตาส่งฟู่หยวนออกไปจากจวนแม่ทัพไม่เห็นเงาแล้วแววตาสุขุมมองไปที่เฉินเยเวศท่านอาฟู่หยวนผู้นี้คือใครกันแน่เจ้ากะถึงแม้ฟู่หยวนจะเป็นแม่ทัพตรวจการที่ฮ่องเต้ส่งมาแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงในการมาเมืองเหลียงเฉิงครั้งนี้ของเขาคือตรวจสอบเฉินเยเว่ฐานะตำแหน่งและอำนาจของเขาในเมืองเหลียงเฉิงมีพอประมาณสูสีห่างชั้นกับเฉินเยเว่เพียงเล็กน้อยแต่เมื่อครู่ที่ฟู่หยวนมาที่จวนแม่ทัพเขากลับไม่เห็นเฉินเยเว่ซึ่งเป็นผู้ปกครองสูงสุดของเมืองเหลียงเฉิงอยู่ในสายตาเฉินเยเว่คิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่เดิมฟู่หยวนเป็นคนไทหยวนมาเมืองเหลียงเฉิงปีเดียวกับข้าเขามาหลังจากข้าประมาณ3 เดือนมู่หลงเสวียพยักหน้ารับเข้าใจตอนที่นางอยู่เมืองหลวงพอได้ยินมาบ้างว่าเฉินเยว่องอาจกล้าหาญนำทัพสู่รบคว้าชัยชนะหลังจากที่เข้ามาในกองทัพก็นำทัพสู่รบกับทูเจียมาโดยตลอดสร้างความดีความมอชอบเมื่อแม่ทัพที่เคยรักษาการที่เมืองเหลียงเฉิงปลดเกษียณฮ่องเต้จึงแต่งตั้งเขาขึ้นมาเป็นแม่ทัพให้เขารักษาการเมืองเหลียงเฉิงฟู่หยวนก็มาเหลียงเฉิงในช่วงเวลานั้นเหมือนกันความสัมพันธ์ของพวกท่านก็ดูมิสู้ดีสักเท่าไหร่นะมิใช่เพียงไม่ดีแต่ความขัดแย้งระหว่างพวกเราหนักหนาจนสามารถริยกได้ว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตทีเดียวสายตาของเฉินเยเว่แหลมคมตัวเขากับฟู่หยวนไม่ถูกกันนิสัยไม่เข้ากันความคิดเห็นในการจัดการเรื่องราวภายในกองทัพก็ไม่เหมือนกันมักจะขัดแย้งกันในเรื่องของกองทัพอยู่บ่อยๆนานวันเข้าพวกเขาก็กลายเป็นไม่ลงรอยกันเช่นนี้ไปเสียแล้วในตาเย็นชาของมู่หลงเสวียรีลงเช่นนั้นฐานอำนาจในกองทัพของฟู่หยวนเป็นเช่นไรเจ้าคะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
แววตาของเฉินเยวสุขุมนุ่มลึกฟู่หยวนเป็นเพียงผู้ตรวจการกองทัพมีหน้าที่ตรวจสอบเขาและกองทัพอย่างมากก็จัดการเรื่องทั่วๆไปในกองทัพน้อยนักที่จะได้ข้องไว้กับอำนาจทางการทหารหรือพวกแม่ทัพในกองฟู่หยวนคิดจะสร้างอำนาจทางทหารขึ้นมาก็ไม่อาจสร้างได้จบตอนที่866ตอนที่867รักใครอยู่ในกองทัพไม่ได้มีอำนาจใดๆแม้แต่น้อยนี่ก็ถือว่าไม่เลวนักฟู่หยวนชอบวุ่นวายหาเรื่องให้ทั่วเหล่าทหารในกองทัพแน่นอนว่าจะต้องไม่ชอบผู้ตรวจการที่เป็นเช่นนี้ฟู่หยวนในกองทัพไม่มีกำลังอำนาจของตนเองถึงจะอดเบ่งหยิ่งยโสเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถสร้างคลื่นลมอะไรได้มู่หลงเสวียยกมุมปากโค้งขึ้นกำลังจะถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่เฉินเยเว่ก็เปิดปากขึ้นมาอีกครั้งตอนที่ฟู่หยวนมาถึงเมืองเหลียงเฉิงก็พาทหารองครักษ์มาด้วยจำนวนมากอยู่ในเมืองเหลียงเฉิงหลายปีมานี้ก็สามารถดึงตัวสร้างความสัมพันธ์กับคนที่มีวรยุทธ์ไม่เลวไปไม่น้อยฐานอำนาจก็ไม่อาจดูเบาได้มู่หลงเสวียเลิกคิ้วขึ้นเบาๆไม่สามารถสร้างอำนาจในกองทัพได้ก็เลยทำการรวบรวมผู้มากความสามารถไว้ในจวนผู้ตรวจการไว้ให้ตนใช้สอยผู้ตรวจการแซ่ฟู่ผู้นี้ก็ช่างเป็นคนที่ฉลาดนักโครกครากเสียงกดตำเสียงหนึ่งอยู่ๆก็ดังเข้าหูมู่หลงเสวียมองตามเสียงไปก็เห็นอาหลีเอามือกุมไว้ที่ท้องยิ้มออกมาแห้งๆอย่างเขินอายข้าก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอยู่ๆดีท้องก็ร้องขึ้นมาเสียแล้วฮูหยินแม่ทัพแซ่เมืองพันหัวเราะคำเสียงหนึ่งแย้มยิ้มออกมาแล้วบิดไปที่แก้มป้อมๆของเขาเบาๆดวงตาฉายแววเอ็นดูเจ้าก็คงหิวแล้วท้องถึงได้ร้องขึ้นมาเช่นนี้เช่นนั้นมู่หลงเสวียถึงได้พบว่าท้องฟ้าก็ไม่รู้ว่ากลายเป็นค่ำมืดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไรนี่ก็ได้เวลารับสำรับเย็นแล้วแซ่เมิงยิ้มขึ้นจางๆข้าจะรีบไปที่ห้องครัวลงมือทำกับข้าวพวกเราก็กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันสักครั้งเถิดฝีมือการทำอาหารของแซ่เมิงนั้นอร่อยมากทำกับข้าวมาเต็มโต๊ะใหญ่ๆแล้วยังทำออกมาได้ครบทั้งสีทั้งกลิ่นเฉินเยเว่เฉินเหยียนอาหลีคุณชายโอหยางมู่หลงเสวียก็กินกันอย่างอิ่มหนำสำราญรสชาติที่อร่อยถูกปากนั่นก็ทำเอามู่หลงเสวียที่หลังจากกลับไปถึงเรือนรับรองแล้วก็ยังนึกถึงอยู่เลยกับข้าวที่ท่านป้าทำก็ไม่เลวจริงๆนี่คงสามารถเป็นคู่แข่งกับครัวใหญ่ของหลินเจียงโหลได้อย่างไม่มีปัญหาแล้วข้าก็ชักจะไม่อยากจากไปเสียแล้วสิแววตาของคุณชายโอหยางล้ำลึกอบเข้าที่เอวบางของมู่หลงเสวียเบาๆท่านป้าก็ทำกับข้าวเป็นบางครั้งเท่านั้นไม่ได้ทำทุกวันหากเจ้ารังอยู่ที่นี่ก็กินกับข้าวอร่อยๆพวกนั้นไม่ได้มากเท่าไหร่มู่หลงเสวียกับพริบตาปริบๆคำกล่าวนี้ก็ไม่ผิดนักแต่ว่าเจ้าไม่ได้รู้สึกหรือว่ากับข้าวที่ท่านป้าทำก็มีรสชาติแตกต่างจากเมืองหลวงมากแยกความแตกต่างออกด้วยหรือคุณชายโออย่างพยักหน้าเบาๆสถานที่ไม่เหมือนกันวิธีการเตรียมวัตถุดิบกับการทำอาหารไม่เหมือนกันอาหารที่ทำออกมานั้นรสชาติก็ต้องไม่เหมือนกันเช่นนั้นพวกเราก็อยู่เมืองเหลียงเฉิงสักหลายวันเถอะยากนักที่จะได้มาสักครั้งเช่นนั้นก็เดิมชมเดินเล่นในเมืองเหลียงเฉิงสักหน่อยแล้วค่อยไปชิมอาหารขึ้นชื่อในโรงเตี๊ยมแต่ละแห่งมู่หลงเสวียกล่าวขึ้นด้วยรอยยิ้มตะหยีดวงตาสีดำเปล่งแสงวาววับผิวบริเวณไหล่ที่เผยออกมาด้านนอกภายใต้การสาดแสงของไข่มุกราตรีนั้นก็เปล่งแสงนวลขึ้นจางๆดวงตาสีคลับของคุณชายโอหยางก็พลันกลายเป็นดำมืดดุจหมึกดำพยักหน้าขึ้นเบาๆได้สิเขาก็ยังไม่เคยเที่ยวชมเมืองเหลียงเฉิงอยู่ท่องเที่ยวสักหลายวันก็ไม่เลวนักขอบใจเจ้ามากมู่หลงเสวียดีใจมากนางจุมพิษเบาๆไปที่ริมฝีปากของคุณชายโอหยางเป็นการให้รางวัลชุดกระโปรงที่เกือบจะเหมือนชุดเดรสในยุคปัจจุบันบนร่างนางนั้นก็นิยมแต่ในเมืองเหลียงเฉิงรั้งอยู่เมืองเหลียงเฉิงกี่วันนางก็จะได้สวมใส่มันนานเท่านั้นริมฝีปากอยู่ๆก็เจ็บขึ้นมู่หลงเสวียพลันตื่นจากภวังค์แล้วก็พบว่าปากของคุณชายโอหยางกำลังประกบอยู่ที่กลีบปากสีชมพูของนางก่อนที่จะเลยเถิดกลายเป็นการจุกขึ้นเบาๆปลายลิ้นทะลวงประการของนางเข้ามาทำการขยายวงกว้างไปในปากของนางงอย่างต่อเนื่องกลิ่นหอมของไม้ไผ่จางๆไหลวนไปมาทุกซอกทุกมุมทั้งนอกและในปากของนางรสจูบอันดูดดื่มทำเอานางสติพร่ามัวภาพตรงหน้าก็ค่อยๆรางเลือนส่วนร่างกายก็ยิ่งอ่อนยวบยาบจนแทบจะยืนไม่อยู่คุณชายโอหยางกดนางลงไปบนเตียงหรูหราตามสภาพการยื่นมือออกไปปลดผ้าที่คล้องคอของนางออกจนเผยให้เห็นผิวสีขาวหิมะออกมาจูบอันอ่อนโยนประทับลงที่บ่าของนางเกิดเป็นรอยดอกเหมยสีสดดูสะดุดตาขึ้นสายหนึ่งมู่หลงเสวียกรอกตาไปมาอย่างเอื้อมระอาพยายามที่จะดันตัวคุณชายโอหยางออกไปตอนนี้เพิ่งจะยามสวีเท่านั้นเวลาประมาณ 19:21 น.คุณชายโอหยางไม่เห็นว่าเป็นเช่นไรก็ไม่เห็นเป็นไรตอนนี้ก็ถือว่ามืดแล้วสีหน้าของมู่หลงเสวียดำทมึนฟ้าเพิ่งจะมืดได้ไม่นานถ้าหากมีคนมาหาพวกเราจะทำอย่างไร
เฉินเย่เว่สามีภรรยาเฉินเหยียนเฉินหวยหลีก็ล้วนแต่เหนื่อยล้ากันมาทั้งวันคงจะไปพักผ่อนกันหมดแล้วไหนเลยจะมาที่นี่อีกคุณชายโอหยางกล่าวขึ้นเสียงกดต่ำน้ำเสียงทุ้มนุ่มก็แหบแห้งดูเจ้าเล่ห์มู่หลงเสวียสายหน้าเบาๆนั่นก็ไม่เสมอไปเวลายังไม่มืดมากถ้าหากพวกเขาอื้อริมฝีปากของคุณชายโอหยางประกบลงไปที่กลีบปากของมู่หลงเสวียอีกครั้งทำเอาคำพูดที่ยังกล่าวไม่จบของนางนั้นต้องถูกกลืนกลับลงท้องไปแขนเรียวยาวดุดหยกยืนไปที่เอวของนางปลดสายรัดเอวบนชุดกระโปรงของนางออกผ้าม่านค่อยๆลู่ตกลงบดบังฉากภาพอันหยาดเยิ้มบนเตียงแสงจันทร์สีเงินสาดลอดเข้ามาตามช่องหน้าต่างที่แง้มเปิดออกเพิ่มบรรยากาศให้ค่ำคืนที่เงียบสงบดูอบอุ่นลึกล้ำขึ้นตอนที่มู่หลงเสวียตื่นขึ้นมาอีกครั้งนั้นก็ไม่รู้ว่ายามใดแล้วแสงอาทิตย์สีทองสาดแสงลอดหน้าต่างเข้ามาส่องกระทบลงบนเตียงขนาดใหญ่ที่มู่หลงเสวียพักผ่อนอยู่ข้างกายของมู่หลงเสวียเปล่ามีไอเย็นเล็กน้อยบ่งบอกว่าคนที่นอนอยู่ตรงนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมานานแล้วมู่หลงเสวียเอ็นศีรษะหันไปมองอย่างช้าๆก็เห็นว่าคุณชายโอหยางกำลังนั่งอยู่ที่ด้านหน้าหน้าต่างยกชาขึ้นจิบเบาๆพอได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวคุณชายโอหยางก็หันกายกลับมาตื่นแล้วหรือมู่หลงเสวียตอบรับเสียงอืมอย่างไร้เรี่ยวแรงหนหนึ่งทั่วร่างทั้งปวดทั้งระบมนางก็นอนเกียจคร้านอยู่บนเตียงไม่อยากขยับกายไปไหนใบหน้าเรียวแดงระเรื่อขึ้นดวงตาหยาดเยิ้มวาววับไปด้วยม่านหมอกคุณชายโอหยางที่เห็นเข้าดวงตาสีนิวก็ดำมืดขึ้นหลายส่วนอย่างไม่รู้ตัวเขาวางถ้วยชาลงอย่างสง่างามก่อนที่จะค่อยๆเดินไปที่ข้างเตียงอบเข้าไปที่ไหล่ของมู่หลงเสวียเบาๆเพื่อพยุงตัวนางขึ้นร่างบอบบางนุ่มนิ่มอยู่ในอ้อมอกกลิ่นหอมบัวอัคคีโชยขึ้นรางๆกระทบเข้ากับจมูกในตาของคุณชายโออย่างยิ่งล้ำลึกขึ้นอีกหลายส่วนคางเกยไปที่ศีรษะของมู่หลงเสวียเบาๆถ้าทางเกียจคร้านเช่นนี้ก็ไม่ใช่ว่ายังนอนไม่พอหรอกหรือถ้านอนพอแล้วตอนนี้เป็นยามใดแล้วมู่หลงเสวียงศีรษะไปที่แผ่นนอกของคุณชายโออย่างกล่าวถามขึ้นเสียงอู้อี้ยามซึกเวลาประมาณ9นาฬิกา11นาฬิกาคุณชายโอหยางค่อยๆกล่าวขึ้นสายขนาดนี้แล้วหรือในใจของมู่หลงเสวียตื่นตระหนกความง่วงงุนสลึมสลือหายลับไปในทันใดเร่งรีบลุกขึ้นยืนออกจากอกของคุณชายโอหยางรีบช่วยข้าหยิบชุดกระโปรงมาสักชุดเร็วนั่งมาพักอยู่ที่บ้านของท่านลุงแต่กลับนอนตื่นสายเสียขนาดนี้ต่อให้ท่านลุงกับท่านป้าพวกเขาจะไม่ติดใจแต่นางเองก็รู้สึกละอายมากไม่ทันตั้งใจเงยหน้าขึ้นมู่หลงเสวียก็พลันพบเข้ากับกระจกบนโต๊ะเครื่องแป้งในกระจกสะท้อนหญิงงามนางหนึ่งใบหน้าของนางงดงามจิ้มลิ้มแววตาสดใสริมฝีปากทั้งบวมทั้งแดงผ้าห่มผืนบางไหลอยู่ตรงหน้าอกจนเผยให้เห็นผิวไหล่ผืนใหญ่บนผิวสีขาวหิมะประดับเต็มไปด้วยร่องรอยสีแดงกำดูโดดเด่นสะดุดตาผู้คนยิ่งนักมู่หลงเสวียเบิกตากว้างขึ้นอย่างตกตะลึงค่อยๆยื่นมือออกไปลูบรอยแดงบนคอของตนเบาๆคนในกระจกผู้นั้นก็ยื่นมือไปในทิศทางเดียวกันใบหน้าจิ้มลิ้มของมู่หลงเสวียพลันดำทะมึนค้อนสายตาจ้องมองไปที่คุณชายโอหยางอย่างดุดันคุณชายโอหยางนี่มันเรื่องอันใดกันคุณชายโอหยางก็ปลายตามองไปที่รอยแดงบนผิวของนางแวบหนึ่งก่อนจะกล่าววาจาขึ้นอย่างไม่ใส่ใจนักก็รอยแดงที่หลงเหลือจากการจุมพิษอย่างไรข้าก็รู้ว่ามันเป็นรอยแดงจากเรื่องเช่นนั้นแต่ที่ข้าอยากถามก็คือเหตุใดเจ้าถึงได้ทิ้งรอยแดงไว้มากมายขนาดนี้ความโกรธของมู่หลงเสวียพุ่งประตูแต่ก่อนที่นางกับทำเรื่องระหว่างสามีภรรยาบนร่างก็มีร่องรอยเช่นนี้แต่ว่ารอยแดงก็จะค่อนบางมากไหนเลยจะมีสีเข้มเหมือนรอยแดงในตอนนี้ได้จบตอนที่867ตอนที่868พบอันตรายในหุบเขาหนึ่งไม่ทันระวังจูบแรงไปหน่อยคุณชายโอหยางกล่าวขึ้นอย่างเนิบๆใบหน้าเรียวของมู่หลงเสวียพลันมืดครึ้มลงค้อนสายตาจ้องมองไปที่คุณชายโอหยางอย่างดุดันเจ้าก็ทำให้เบากว่านี้ไม่ได้รึบนร่างของนางก็เต็มไปด้วยรอยแดงอีกทั้งสียังเข้มมากต่อให้ทานยาที่ดีที่สุดช่วงเวลาสั้นๆก็ไม่มีทางจางหายลงได้นี่ก็ไม่อาจโทษข้าได้ทั้งหมดดวงตาของคุณชายโอหยางฉายแววบริสุทธิ์ใจเป็นผิวของนางที่ขาวเกินไปพอเขาจูบทีก็แดงทีถึงจะใช้แรงเบาๆรอยประทับก็จะแดงมากอยู่ดีข้าไม่สนรอยแดงก็เป็นเจ้าที่ทำขึ้นเจ้าก็ต้องช่วยข้าคิดวิธีกำจัดพวกมันมู่หลงเสวียกล่าวขึ้นอย่างโมโยนมือคว้าจับไปที่แก้มของคุณชายโอหยางแล้วหยิกมันแรงๆทันทีมีรอยแดงเต็มตัวขนาดนี้หากนางออกไปเดินเล่นคนโง่ก็ยังรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่นอนว่าจะต้องนำพามาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของผู้คนนางเพียงคิดอยากจะเดินเล่นเงียบๆไม่ได้อยากให้ผู้คนมาดูชม
ส่วนแก้มไหลแล่นขึ้นมาด้วยมาความรู้สึกเจ็บๆคันๆคุณชายโออย่างไม่สนใจเขาก้มหน้าลงเพ่งมองมู่หลงเสวียอย่างละเอียดเห็นผิวของนางขาวกระจ่างดุจหิมะพอมีรอยสีแดงแต่งแต้มลงไปด้านบนก็เหมือนกับดอกเหมยสีแดงที่กำลังบานสะพรั่งบนผืนหิมะดูสะดุดตาจนไม่อาจกล่าวบรรยายได้สีหน้าของคุณชายโออย่างเคร่งขรึมกล่าวขึ้นเสียงเบาว่ารอยแดงบนตัวของเจ้าเยอะเกินไปสีของมันก็ค่อนข้างเข้มนักในระยะเวลาสั้นๆเช่นนี้ก็ไม่มีทางที่จะลบออกได้ทว่าข้าก็สามารถคิดวิธีปกปิดพวกมันได้จริงหรือดวงตาสีดำคลับของมู่หลงเสวียพลันเปล่งแสงแวววับวิธีอะไรคุณชายโออย่างยกมุมปากขึ้นด้วยรอยยิ้มแปลกๆก่อนที่จะหยิบเอาชุดกระโปรงที่พับอยู่ชั้นบนสุดของกองเสื้อผ้าขึ้นมาแล้วสวมมันลงบนตัวของมู่หลงเสวียแบบผ้าที่ค่อนข้างสงวนตัวกับปกเสื้อที่ยกสูงนั่นเพียงพริบตาก็สามารถบดบังแผ่นหลังแผ่นนอกลำคอของมู่หลงเสวียได้อย่างมิดชิดมู่หลงเสวียยืนอยู่ด้านหน้ากระจกมองไปยังตนเองที่สวมใส่ชุดกระโปรงดูสวยงามมิดชิดและไม่เผยผิวหนังออกมาแม้แต่น้อยนั่นใบหน้างามก็พลันมืดครึ้มลงคุณชายโอหยางเขาจะต้องจงใจแน่ๆเขาไม่อยากให้นางสวมชุดกระโปรงที่เหมือนกับชุดเดรสในยุคปัจจุบันนั่นก็เลยจงใจสร้างรอยแดงบนตัวนางมากมายขนาดนั้นมู่หลงเสวียค้อนสายตามองไปที่คุณชายโอหยางในตาลุกโชนไปด้วยไฟโกรธคุณชายโออย่างที่เห็นก็ไม่สนใจเพียงแต่เพ่งมองไปที่กลีบปากบวมแดงของมู่หลงเสวียก่อนที่จะกล่าวขึ้นช้าๆปากก็บวมค่อนข้างเยอะออกไปเดินเช่นนี้ก็ยังคงถูกคนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีระหว่างที่พูดนั้นเขาก็หยิบเอาผ้าโปร่งสีน้ำเงินครามที่ดูเข้ากันกับชุดกระโปรงใส่มันลงไปที่ใบหน้าของมู่หลงเสวียทำการปกปิดใบหน้าเรียวของนางอย่างมิดชิดเหลือเพียงดวงตาสองดวงที่เผยสู่ภายนอกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เจ้าไปเดินถนนก็คงไม่มีคนวิพากษ์วิจารณ์ตัวเจ้าแล้วคุณชายโออย่างค่อยๆกล่าวขึ้นมุมปากยกโค้งขึ้นด้วยรอยยิ้มสง่างามเดินโอบมาไหล่ของมู่หลงเสวียอย่างเป็นธรรมชาติคิดจะไปเดินเล่นเป็นเพื่อนนางแต่ไม่คาดว่ามู่หลงเสวียกลับนิ่งไม่ขยับดวงตาคู่งามราวกับกำลังพ่นไฟค้อนสายตามองใส่คุณชายโออย่างคิ้วดกดำของคุณชายโออย่างเลิกขึ้นน้อยๆเจ้าไม่อยากเดินเล่นแล้วหรือถ้าเช่นนั้นพวกเราก็พักผ่อนอยู่ในห้องเถิดสายตาเห็นคุณชายโอหยางจะเดินโอบนางกลับไปที่เตียงมู่หลงเสวียก็สบทออกมาอย่างเสียอารมณ์วาดมือปัดแขนของคุณชายโอหยางออกแล้วพลิกหมุนกายเดินอัดๆออกไปข้างนอกโดยไม่หันกลับไปมองอีกเงาร่างโกรธถึงนั่นก็ทำให้ในตาของคุณชายโอหยางฉายแววขบขันขึ้นรางๆก่อนจะค่อยๆเดินตามไปอย่างช้าๆหลังจากที่มู่หลงเสวียเดินออกจากเรือนรับรองแล้วนางก็ก้าวเดินออกไปด้านนอกรวดเร็วดุจพายุสาวใช้แม่นมบ่าวไพร่ที่เดินผ่านมาต่างก็พากันหยุดกายคารวะนางยกมุมปากรับแต่ก็ยังคงเดินไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วเช่นเดิมไม่ทันได้รู้ตัวมู่หลงเสวียก็เดินมาถึงจวนส่วนหน้าแล้วทว่าอยู่ๆก็พลันมีเสียงร้องของเด็กดังลอยมาตามสายลมจากที่ไกลๆฮึฮึๆเสียงร้องนี้ก็ช่างคุ้นหูนักมู่หลงเสวียที่กำลังเดินไปด้านหน้าหยุดฝีเท้าลงหมุนกายมองไปทางทิศของเสียงร้องไกลออกไปนั้นมู่หลงเสวียเห็นเข้ากับคอกม้าแห่งหนึ่งซ้ายขวาสองด้านของคอกม้าก็ผูกเอาไว้ด้วยม้าชั้นดีที่ขนสะอาดเงามันร่างกายดูแข็งแรง3ตัวส่วนตัวตรงกลางสุดเป็นลูกม้าขนสีทองอ่อนๆตัวหนึ่งอาหลีที่สวมใส่ชุดผ้าไหมสีเขียวเข้มบนคอสวมด้วยสร้อยทองคำกำลังกอดตัวของลูกม้าอาชาบยักษ์ตัวนั้นยืนร้องไห้ด้วยท่าทางที่น่าสงสารอาหลีเจ้าเป็นอะไรไปมู่หลงเสวียถามขึ้นอย่างไม่เข้าใจเดินก้าวเร็วๆเข้าไปในคอกม้าอาหลีเมื่อเงยหน้าเห็นมู่หลงเสวียหยาดน้ำตาในดวงตาก็พลันไหลทะลักออกมาหนักขึ้นพี่สาวลูกม้าน้อยไม่ชอบข้าฮะมู่หลงเสวียถูกคำพูดของเขาทำเอานิ่งอึ้งไปลูกม้าน้อยไม่ชอบเขาเช่นนั้นเขาก็เลยร้องไห้อาหลีเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าลูกม้าน้อยไม่ชอบเจ้าก็มันก็ไม่ยอมให้ข้าขี่คำพูดเกลี้ยกล่อมข้าก็พูดไปหมดแล้วแต่มันก็ยังไม่สนใจข้าอยู่ดีอาหลีพูดขึ้นอย่างสะอึกสะอื้นในดวงตาเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาดูท่าทางเจ็บช้ำนี่ก็เป็นของขวัญที่พี่ใหญ่มอบให้เขาแต่ของขวัญชิ้นนี้กลับไม่ชอบเขาเช่นนั้นหรือมู่หลงเสวียเดินไปที่ด้านหน้าของลูกม้าเพ่งมองมันอย่างละเอียดก็พบว่าลูกม้ายังคงก้มหน้ากินหญ้าต่อไปอย่างไม่ใส่ใจอันใดดวงตากลมโตกระจ่างใสวาววับแต่นิสัยกลับหยิ่งทะนงเป็นที่สุดนี่ก็เป็นม้ามีชื่อจากต้าหวานต่อให้มันเป็นเพียงลูกม้าแต่มันก็เหมือนกับม้ามีชื่อทั่วไปมีความหยิ่งทะนงของตนมันไม่ชอบผู้อ่อนแอไม่พอใจที่ผู้อ่อนแอจะควบคุมบังคับมันถ้าหากอาหลีอยากให้เจ้าลูกม้าตัวนี้เป็นพาหนะอาหลีก็ต้องใช้ความพยายามปราบพยศมันถึงจะถูกต้องฮะอาหลีเบิกตากว้างอย่างตกตะลึงเขาก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเพียงแค่ลูกม้าตัวหนึ่งก็ต้องยุ่งยากมากความถึงขนาดนี้ต้องปราบพยศมันอย่างเดียวหรือใช่
มู่หลงเสวียพยักหน้าอย่างจริงจังม้าดีจะสยบต่อผู้แข็งแกร่งอาหลีในตอนนี้ก็เป็นเพียงตุนหมาปู้ถ้าฝึกยุทธเริ่มต้นยังไม่ได้รับความสนใจจากลูกม้ามีเพียงการแสดงความแข็งแกร่งของตนสยบลูกม้าเท่านั้นถึงจะสามารถทำให้มันยอมรับใช้อย่างแท้จริงแต่ว่าข้าก็ยังขี่ม้าไม่เป็นแล้วจะปราบพยศมันได้อย่างไรในดวงตาใสกระจ่างของอาหลีเต็มไปด้วยม่านหมอกเรื่องนี้ก็ให้พี่ชายของเจ้าสอนขี่ม้าสิดวงตาของมู่หลงเสวียวาววับตระกูลเฉินในตอนนี้เป็นตระกูลแม่ทัพเด็กชายในตระกูลแน่นอนว่าจะต้องฝึกฝนวรยุทธ์อาหลีก็อายุ6ขวบแล้วสามารถเริ่มเรียนขี่ม้าได้แล้วเช่นนั้นหรือการขี่ม้าของพี่ชายก็ไม่เลวนักหากได้เรียนกับท่านพี่เขาก็จะต้องได้เรียนวิชาขี่ม้าชั้นยอดรอขี่จนคล่องแล้วเขาก็ค่อยสยบลูกม้าน้อยด้วยตัวเองให้ลูกม้าน้อยยอมสยบต่อเข้าอย่างแท้จริงในใจของอาหลีฝันหวานไปไกลมุมปากก็ยกโค้งขึ้นอย่างไม่รู้ตัวแววตาวาววับจ้องมองไปที่มู่หลงเสวียพี่สาวแล้วข้าจะใช้ม้าตัวไหนเรียนขี่ม้าดีล่ะเรื่องนี้น่าหรือมู่หลงเสวียเพ่งพินิจไปที่คอกม้าก็พบว่าม้าในคอกม้าล้วนแต่เป็นม้าเต็มวัยที่รูปร่างสูงใหญ่ไม่เหมาะกับอาหลีแม้แต่น้อยลูกม้าที่มีอยู่ก็มีเพียงอาชาบยักษ์ตัวนี้เท่านั้นแต่ว่าอาชาบยักษ์ก็ไม่ได้ชอบอาหลีถ้าหากอาหลีใช้มันฝึกขี่ม้าแล้วมันเกิดพยศขึ้นมาก็ไม่แน่ว่าจะเหมือนกับครั้งก่อนที่พาอาหลีวิ่งออกไปไกล 5-600 ลี้บ้านของเจ้ายังมีม้าตัวอื่นอีกหรือไม่มู่หลงเสวียกล่าวถามขึ้นเสียงเบาอาหลีสายหน้าไม่มีแล้วม้าที่มีทั้งหมดก็อยู่ที่นี่มู่หลงเสวียเลิกคิ้วขึ้นน้อยๆม้าที่นี่ก็ล้วนแต่ไม่เหมาะกับอาหลีดูท่าแล้วหากคิดอยากให้อาหลีเรียนขี่ม้าก็จะต้องซื้อลูกม้าที่มีขนาดตัวพอเหมาะกับเขามาอีกตัวตลาดขายม้าในเมืองเหลียงเฉิงอยู่ที่ใดหรืออยู่ในเมืองทิศตะวันตกอาหลีกล่าวขึ้นเสียงเบาตอนที่เขากับท่านพี่ไปเดินเล่นด้วยกันก็เคยเดินผ่านตลาดขายม้าอยู่หลายครั้งที่นั่นก็มีม้าอยู่เยอะมากพี่สาวจะไปซื้อม้าที่ตลาดขายม้าหรือมู่หลงเสวียพยักหน้าเตรียมที่จะกล่าววาจาทว่าเสียงทุ้มหน้าฟังของชายผู้หนึ่งก็ดังแทรกขึ้นมาเสียก่อนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูร้อนในตลาดขายม้าก็ไม่ได้มีม้าดีอะไรแล้วม้าที่ยังขายอยู่พวกนั้นล้วนมีกำลังและเรี่ยวแรงธรรมดาไม่เหมาะกับเจ้าแล้วก็ยิ่งไม่เหมาะที่จะให้อาหลีขี่มู่หลงเสวียเงยหน้ามองไปก็เห็นเฉินเหยียนก้าวอาดเดินเข้ามาเขาสวมใส่ชุดเกราะสีน้ำเงินผมสีดำรวบสูงขึ้นก่อนที่จะปล่อยสยายไปด้านหลังขับเน้นให้ใบหน้าของเขาดูหล่อเหลาภูมิฐานยิ่งขึ้นไปอีกมู่หลงเสวียที่มองไปก็ขมวดคิ้วขึ้นน้อยๆหากเป็นตามที่เจ้าพูดในช่วงนี้อาหลีก็คงไม่สามารถเรียนขี่ม้าได้จบตอนที่868ตอนที่869พบอันตรายในหุบเขา2อาหลีนิ่งชะงักไปเบะปากออกก่อนที่จะร้องให้เสียงดังจ้าฮือๆข้าอยากขี่ม้าข้าอยากขี่ลูกม้าน้อยของข้าเสียงร้องให้ด้วยความเจ็บปวดใจก็ทำให้เฉินเหยียนฟังอย่างระอาก่อนที่จะลูบหัวอาหลีเพื่อปลอบใจเจ้าไม่ต้องเศร้าใจไปในบ้านและตลาดค้าม้าไม่มีม้าที่เหมาะสมให้เจ้าขี่ก็ไม่ได้แปลว่าที่อื่นจะไม่มีเสียงร้องให้ด้วยความโศกเศร้าของอาหลีพลันหยุดชะงักลงก่อนที่จะช้อนสายตามองเฉินเหยียนความหมายของท่านพี่ก็คืออาจจะหาม้าที่เหมาะกับข้าได้ใช่หรือไม่อืมเฉินเหยียนพยักหน้าดวงตากลมโตของอาหลีพลันวาววับเป็นประกายเช่นนั้นจะไปหาที่ไหนล่ะขอรับเฉินเหยียนขบริมฝีปากครุ่นคิดหุบเขาม้าป่าวายุหุบเขาม้าป่าวายุคือที่ไหนกันหรืออาหลีกับพริบตาอย่างไม่เข้าใจโตมาขนาดนี้เขาก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกแหล่งรวมสัตว์ป่าและม้าป่าพันธุ์ดีเฉินเหยียนพูดช้าช้าชัดๆดวงตาเป็นประกายหุบเขาม้าป่าวายุเป็นหุบเขาที่เกิดจากเทือกเขาเล็กๆหลายลูกรวมตัวกันภายในหุบเขามีทั้งเสือหมาป่าเสือดาวสัตว์ดุร้ายชนิดต่างๆวัวป่าหมูป่าหลากหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะม้าป่านั้นมีจำนวนมากที่สุดมันจะรวมกลุ่มเป็นฝูงครองพื้นที่ไปกว่าครึ่งหุบเขาม้าป่านั้นเกิดและเติบโตในป่าตามธรรมชาติกำลังวังชาดีความอดทนสูงแม้จะเทียบกับม้าชื่อดังจากแหล่งอื่นไม่ได้แต่ก็ร้ายกาจกว่าม้าธรรมดาทั่วไปมากมายนักเหมาะกับการนำมาฝึกเป็นม้าศึกทุกๆ 3-4 ปีค่ายทัพจะส่งทหารไปที่หุบเขาม้าป่าวายุเพื่อจับม้าป่ากลับไปเพื่อฝึกให้เป็นม้าศึกมู่หลงเสวียพยักหน้าอย่างเข้าใจหุบเขาม้าป่าวายุไม่เพียงล่าสัตว์ได้ซ้ำยังสามารถจับม้ามาเป็นยานพาหนะได้ด้วยนับว่าเป็นหุบเขาที่ไม่เลวเลยปีนี้เป็นปีที่ต้องออกไปจับม้าป่าหรือไม่น่าจะใช่แล้วกระมังเฉินเหยียนพูดขึ้นเรียบๆครั้งที่แล้วที่มาจับม้าป่าก็เมื่อ3ปีที่แล้วครั้งถัดไปก็อาจจะเป็นปีนี้หรือปีหน้าอาหลีร้อนใจอยากได้ม้าพวกเขาสามารถพาคนเข้ามาในเขตหุบเขาม้าป่าวายุได้ทุกเมื่อแล้วก็จับม้าศึกกลับไปพร้อมกันไปในตัว
ในเมื่อว่ามาเช่นนี้พวกเราก็อย่ามัวแต่ยืนนิ่งอยู่เลยไปรีบไปหุบเขามาป่าวายุกันเถอะอาหลีพูดขึ้นอย่างยิ้มแย้มมือหนึ่งจูงเฉินเหยียนอีกมือก็เอื้อมไปจูงมู่หลงเสวียกระโดดโลดเต้นนำหน้าไปเขาแทบจะทนรอไปหุบเขาม้าป่าวายุเพื่อจับเอาม้าป่าที่เข้าตามาเป็นม้าประจำตัวเพื่อฝึกวิชาไม่ไหวแล้วมู่หลงเสวียเดินตามการจับจูงของอาหลีไปอย่างไม่เร่งร้อนมือที่จับจูงป้อมๆอบอวบให้ความรู้สึกนุ่มๆและนางก็ไม่ได้สะบัดออกชายผ้าสีขาวสะอาดสะบัดขึ้นตรงหน้าเป็นคุณชายโออย่างที่เดินเข้ามาตรงหน้าเขายื่นมือมาจับมู่หลงเสวียดึงมือของนางออกจากมือของอาหลีก่อนที่จะกุมมือของนางไว้แน่นใบหน้าสง่าราวกับภาพวาดเยือกเย็นไม่แสดงอารมณ์ใดๆอาหลีกลับรู้สึกเย็นวาบสะท้อนไปทั่วทั้งตัวหนาวจนสั่นเล็กน้อยไปทั่วทั้งร่างก่อนที่จะมองคุณชายโออย่างด้วยความงุนงงพี่เศร้าเฉินมีเรื่องอะไรหรือขอรับชายหญิงไม่ควรชิดใกล้เกินงามต่อไปเจ้าอย่าได้เที่ยวจูงมือเสวียเออไปตามอำเภอใจอีกคุณชายโอหยางมองอาหลีแวบหนึ่งดวงตาดำเข้มฉายแววตักเตือนเช่นนั้นหรือขอรับอาหลีเกาหัวดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนแต่ท่านแม่บอกว่าพี่น้องก็ควรใกล้ชิดกันหน่อยเขาจับมือพี่เสวียเออก็เพื่อแสดงความใกล้ชิดชายหญิงพ้น7ขวบไม่ควรใกล้ชิดเสวียเอออายุ15แล้วพ้นวัยที่จะจูงมือน้องชายพูดคุยใกล้ชิดได้มานานแล้วและการจับมือสัมผัสใกล้ชิดนั้นควรจะงดเสียคุณชายโอหยางพูดขึ้นอย่างจริงจังเคร่งขรึมสายตาที่มองอาหลีก็ฉายแววจริงจังมุ่งมั่นเฉินเหยียนฟังแล้วก็กระตุกริมฝีปากหลุบตาลงไม่ได้พูดอะไรออกมาอาหลีเมื่อฟังแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายยิ่งนักไม่เห็นด้วยกับคำพูดของคุณชายโอหยางเป็นที่สุดแต่ท่าทางการวางอำนาจที่แผ่ซ่านมาจากตัวคุณชายโอหยางก็กลายเป็นแรงกดดันที่เขาไม่กล้าที่จะเอ่ยแย้งออกไปทำได้เพียงแข็งใจพยักหน้าเช่นนั้นก็ได้คุณชายโอหยางพึงใจกับความว่าง่ายของอาหลีเขาจูงมือมู่หลงเสวียเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆมู่หลงเสวียเงยหน้ามองฟ้าจนด้วยถ้อยคำอาหลีเป็นแค่เด็กอายุ6ขวบแต่คุณชายโอหยางกลับใช้ธรรมเนียมปฏิบัติของผู้ใหญ่มาใช้กับเขาหึงหวงจนเกินพอดีไปเสียแล้วหุบเขามาป่าวายุอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเหลียงเฉิงห่างจากเมืองเหลียงเฉิงไปราว30ลี้3ด้านเป็นเขาเล็กๆมีทางเข้าออกเพียงด้านเดียวมู่หลงเสวียยืนตรงหน้าปากทางเข้าออกเห็นเพียงความเขียวชอุ่มรกเรื้อของป่าตรงหน้าสายลมอ่อนๆพัดโชยเข้ามาใบหญ้าโบกพลิ้วเห็นสัตว์ตัวเล็กๆที่แทรกตัวตามพงหญ้าแหล่งรวมสัตว์ป่าหลากสายพันธุ์ก็สมกับคำร่ำลือจริงๆพี่เหยียนเราจะไปจับม้าป่าได้ที่ใดกันหรือมู่หลงเสวียมองหุบเขาม้าป่าวายุก่อนจะถามขึ้นเรื่อยๆนางคุณชายโอหยางและอาลี่ล้วนแต่เพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกทำได้เพียงให้เฉินเหยียนเป็นผู้นำทางแล้วเฉินเหยียนหยิบแผนที่หุบเขามาป่าวายุออกมามองอย่างรอบคอบก่อนจะชี้ไปทางตะวันออกเฉียงใต้พวกเราไปทางนั้นทางนั้นเป็นแหล่งรวมม้ารองแม่ทัพเจียงเจ้าพาคนไปทางนั้นทางนั้นมีฝูงม้าป่าเฉินเหยียนชี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่จะกำชับว่าม้าในค่ายทัพก็ยังไม่ได้ชรามากจับไปเพียง100ตัวก็พอแล้วขอรับแม่ทัพเฉินรับคำสั่งพาทหาร50นายมุ่งหน้าออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเฉินเหยียนขี่ม้าสีแดงพุทรามีอาหลีนั่งประกบก่อนที่จะออกเดินเนิบๆไปทางตะวันออกเฉียงใต้มู่หลงเสวียกับคุณชายโอหยางก็เดินเนิบๆตามมาที่ด้านหลังพลางชมทิวทัศน์ข้างทางไปด้วยเห็นเพียงดอกไม้บานทั่วพื้นที่หุบเขาต้นหญ้าเขียวชอุ่มมีรอยเท้ามาปรากฏไปทั่วพื้นที่เป็นสัญญาณให้รู้ว่าที่นี่เป็นแหล่งที่มีม้าป่าอยู่มากมายอาหลีที่นั่งในอ้อมกอดเฉินเหยียนก็ยื่นหัวออกมามองไปรอบๆซ้ายทีขวาทีดวงตาเต็มไปด้วยความใคร่รู้ทิวทัศน์ของหุบเขาม้าป่าวายุนั้นงดงามมากจริงๆไม่รู้ว่าลูกม้าที่เขาจะจับจะงดงามชวนให้ชื่นชมได้เช่นนี้หรือไม่พี่ใหญ่พวกลูกม้าที่จะจับอยู่ที่ใดกันเขารอที่จะเจอลูกม้าที่เกิดในป่าเติบโตตามธรรมชาติไม่ไหวแล้วข้างหน้านี้เองอีกครู่เดียวก็ถึงแล้วเฉินเหยียนพูดขึ้นยิ้มก่อนที่จะลูบหลังม้าก็พลันยกเท้าทั้ง4ออกตะบึงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ทันทีคุณชายโอหยางมู่หลงเสวียก็ยังเดินตามอย่างช้าๆอยู่ด้านหลังพวกเขามาที่หุบเขาม้าป่าวายุเพื่อเปิดหูเปิดตาไม่ได้เร่งร้อนจะไปจับม้าแต่อย่างใดเดินช้าๆชมม้าชมป่าดูสัตว์ป่าก็เพียงพอแล้วด้านหน้ามีม้าฝูงใหญ่ซ้ายฝูงขวาฝูงยืนเรียงสองข้างม้าป่ายังเติบโตไม่เต็มที่ยังเป็นเพียงลูกม้าเท่านั้นยืนก้มเล็มหญ้าสองข้างทางขนบนตัวพวกมันเงาวับเป็นประกายดูจับตาอาหลีก็มองด้วยดวงตาเป็นประกายวับวาวม้าน้อยตัวนี้ไม่เลวเลยท่าทางจะเชื่องหน้าดูม้าตัวนั้นก็ไม่เลวท่าทางแข็งแรงม้าตัวโน้นก็ไม่เลวดวงตาโตๆท่าทางร่าเริงแจ่มใส
ม้าลักษณะดีตัวแล้วตัวเล่าชวนให้อหลีมองจนตาลายเห็นตัวไหนก็ว่าดีเหมาะกับเขาไปเสียหมดเขาไม่รู้ว่าตัวเองอยากได้ม้าตัวใดกันแน่แล้วทันใดนั้นลูกม้าสีแดงพุทราก็วิ่งเข้ามาในคันลองสายตาขนตายาวพริ้มดวงตาดำวาวเป็นประกายสีขนเป็นมันวับสะท้อนแสงงดงามราวกองเพลิงท่ามกลางแสงอาทิตย์จบตอนที่869ตอนที่870พบอันตรายในหุบเขา3พี่ใหญ่ข้าอยากได้ลูกม้าตัวนี้อาหลีชี้มือไปที่ลูกม้าสีแดงพุทราตัวหนึ่งในตาเป็นประกายได้สิเฉินเหยียนพยักหน้าในตาเฉียบคมฉายแววเอาอกเอาใจขี่ม้าเร็วพุ่งไปที่ลูกม้าตัวนั้นทันทีเสียงฝีม้าอันรวดเร็วดังก้องไปทั่วทั้งหุบเขาทำให้เหล่าลูกม้าที่กำลังเล็มหญ้าอยู่ตกใจวิ่งกระเจิงกันออกไปทั่วบริเวณวิ่งพล่านไปทั่วทำเอาหุบเขาอันเงียบสงบกลายเป็นวุ่นวายในพริบตาเฉินเหยียนไม่ใส่ใจไล่ตรงเข้าไปหาลูกม้าสีแดงพุทราตัวนั้นลูกม้ารู้สึกได้ถึงอันตรายมันจึงวิ่งไปข้างหน้าไม่หยุดไม่ทันได้รู้ตัวก็วิ่งมาจนถึงทางตันผนังหุบเขาอยู่ด้านหน้าลูกม้าไร้หนทางที่จะวิ่งต่อก็หันร่างกลับมามองด้านหลังเห็นเฉินเหยียนควบม้าเร็วไล่ตามมาในมือถือบังเหียนม้าชิ้นใหม่โยนพุ่งเข้าใส่ลูกม้าไม่หลวมไม่กับสวมเข้าไปในคอของลูกม้าได้อย่างพอดีทำให้ลูกม้าถูกจับเอาไว้ได้ดีจังเลยดีจังจับลูกม้าได้แล้วอาหลีกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจรีบลื่นถลายลงมาจากหลังม้าอย่างรวดเร็วแล้วรีบวิ่งไปที่ลูกม้าทันทีลูกม้าน้อยนับแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าเป็นม้าของข้าแล้วข้าจะนำเจ้ากลับบ้านให้เจ้าได้กินของอร่อยอร่อยอาหลีตบหน้าอกเป็นการยืนยันเมื่อวิ่งไปถึงด้านหน้าของลูกม้าก็ยื่นมือออกไปลูบแผงคออันเนียนนุ่มของมันการกระทำที่อ่อนโยนกับแววตาที่รักใคร่นั้นทำให้ลูกม้ารู้สึกได้ถึงความเป็นมิตรของอาหลีมันจึงค่อยๆเอียงหน้ามาถูไถเข้ากับมือของอาหลีเช่นนั้นแววตาของอาหลียิ่งเปล่งประกายมากขึ้นยื่นมือออกไปอบกอดคอของลูกม้าลูกม้าน้อยเจ้าช่างเข้าใจจิตใจคนจริงๆข้าชอบเจ้ายิ่งนักเมื่อมองเห็นท่าทางการพูดคุยอย่างออกรถออกชาติระหว่างหนึ่งม้าและหนึ่งเด็กแล้วเฉินเหยียนก็รู้สึกพูดอะไรไม่ออกยื่นมือออกไปลูบศีรษะเล็กๆของอาหลีอย่างนุ่มนวลแล้วเอ่ยขึ้นว่าลูกม้าก็ถูกจับได้แล้วพวกเราก็กลับกันเถอะขอรับอาหลีที่ได้ตัวลูกม้ามาก็รู้สึกอารมณ์ดีเป็นอย่างมากพยักหน้าทำตามคำพูดของเฉินเหยียนจับบังเหียนมาไว้แน่นพร้อมที่จะไปแต่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงดังคึกโครมดุดดั่งฟ้าร้องหินก้อนใหญ่กลิ้งตกลงมาจากยอดเขาหล่นเข้ามาหาเฉินเหยียนและอาหลีระวังแววตาของเฉินเหยียนฉายแววเยียบเย็นยื่นมือออกไปดึงร่างของอาหลีเข้ามาในอ้อมกอดอบเขาไว้แล้วรีบพุ่งส่งตัวไกลออกไปได้ยินเสียงครืนครืนครืนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องหินขนาดใหญ่หลายก้อนตกลงมาด้านหลังของพวกเขาทำให้พื้นดินเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ขึ้นหลายหลุมเศษหินเศษดินปลิวว่อนไปทั่วทำเอาคุณชายโอหยางกับมู่หลงสาวีที่กำลังชื่นชมทัศนียภาพของหุบเขาหมาป่าวายุต้องหันมองออกไปเห็นหินใหญ่บนยอดหุบเขาหล่นลงไปที่ด้านล่างไม่หยุดดุดดังหาฝนพุ่งเข้าใส่เฉินเหยียนกับเฉินหวยหลีสองพี่น้องทันทีเฉินเหยียนอบกอดเฉินเวหลีไว้ท่ามกลางฝนหินไหลและแขนของเขาล้วนแต่ถูกหินตกใส่จนเลือดออกพี่เหยียนอาหลีมู่หลงเสวียขยับเท้าพลิ้วกายพุ่งออกไปดุดเมฆเบาไปถึงด้านหน้าของเฉินเหยียนกับเฉินหวยหลีในพริบตาตวัดแทรกเข้าตีหินที่ตกลงบนศีรษะของคนทั้งสองและเหล่าหินนั้นปังปังปังเสียงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเหล่าหินถูกตีจนแตกกระจายเศษหินเศษดินค่อยๆตกลงมาที่พื้นขอบใจมากเสวียความกดดันของเฉินเหยียนเบาลงไปครึ่งหนึ่งเขาลอบถอนหายใจออกมามือหนึ่งอบอาหลีอีกมือหยิบหอกยาวออกมาฟาดเข้าใส่เหล่าหินบนยอดเขาคุณชายโอหยางก็มาถึงข้างกายของมู่หลงเสวียสะบัดฝ่ามือเบาๆก็ทำให้หินที่ตกลงมาแหลกสลายไปได้เกิดเป็นฝุ่นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณแต่หินที่ตกลงมาจากยอดหุบเขาไม่เพียงแต่ไม่ลดลงซ้ำยังเพิ่มมากขึ้นมากเรื่อยๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นมู่หลงเสวียขมวดคิ้วแน่นอยู่ดีๆบนหุบเขามาป่าวายุก็เกิดหินตกลงมาได้แล้วก็ยังตกจนถึงตอนนี้ไม่จบไม่สิ้นยังจะเกิดอะไรขึ้นได้อีกก็มีคนตั้งใจวางแผนเล่นงานพวกเขาสองพี่น้องอย่างไรเล่าคุณชายโอหยางเอ่ยขึ้นเบาๆแววตาของมู่หลงเสวียเยียบเย็นขึ้นเบนมองตามสายตาของคุณชายโอหยางไปก็เห็นว่าด้านหลังก้อนหินบนยอดหุบเขามีชายชะกัน10กว่าคนที่ซ่อนตัวอยู่พวกเขาสวมด้วยชุดสีดำปิดหน้าด้วยผ้าคลุมสีดำแบกหินมาและโยนลงมาในหุบเขาอย่างไร้ความปราณีใบหน้าเรียวงามของมู่หลงเสวียดำทะมึนขึ้นกลางวันแสกๆเช่นนี้แต่พวกเขากลับกล้าใช้วิธีที่อำมหิตขนาดนี้มาฆ่าคนช่างมีจิตใจที่โหดเหี้ยมจริงๆไม่สนใจกฎหมายบ้านเมืองแม้แต่น้อยจบตอนที่870